อ่ะผมเรคคอร์ดหน้าจอแล้วนะฮะแต่เพื่อความชัวร์นักศึกษาเรคคอร์ดของตัวเองด้วยตอนนี้นะฮะเรามีนักศึกษาทั้งหมด73คนนะครับผมสอนแล้วกันนะไม่รอละทุกคนนะฮะจะเห็นผมโชว์หน้าจอนะฮะผมมาหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอของไอ้ TU Moodle นะฮะ TU Moodle คุณลองเข้าไปดูกันนะฮะเข้าไปดูนะในตัว TU Moodle ของเรานะครับเราจะเห็นว่าข้างล่างสุดตรงนี้มันจะเป็นตัว lecture note นะครับก็คือของวันนี้อันที่จริงแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโจทย์นะฮะที่ผมเอามาเป็นตัวอย่างในห้องนะคือไม่ต้องเขียนตัวโจทย์ละก็คือเขียนโจทย์ปุ๊บเดี๋ยวเราก็เขียนคำตอบไปเลยนะครับแล้วคราวนี้นะฮะมันจะมีตัวตาราง2ตารางก็คือตัวตาราง z นะฮะตาราง z นะฮะตาราง z นั่นแหละแต่ออกเสียงว่า z นะครับตัว c table อันที่1กับ c table อันที่2นะฮะคุณลองกดเข้าไปดูแล้วดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องคอมก็ได้นะฮะในระหว่างนี้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็ตามคุณพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์เข้ามาในเมสเซจนะครับถ้าผมตอบได้ทันทีผมจะตอบเลยแต่ถ้ายังตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเก็บไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวค่อยตอบทีหลังนะฮะเพราะขณะนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมดูตัวไอ้กล่องข้อความอยู่ตลอดนะนักศึกษามีอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับมีอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะผมเรคคอร์ดแล้วนะฮะตอนนี้เรคคอร์ดแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันนะเช็คอีกรอบนึงซิโอเคเรคคอร์ดแล้วนะครับวันนี้นะฮะคุณดาวน์โหลดไอ้ตัวเลคชั่นโน้ตตรงนี้นะฮะเข้าไปไว้ในเครื่องคอมของเรานะเดี๋ยวผมจะเริ่มสอนตัวเนื้อหาก่อนนะฮะโดยในวันนี้ผมจะนี่เริ่มสอนแล้วนะผมเริ่มสอนแล้วนะฮะโดยวันนี้นะฮะเราจะมาต่อกันนะครับในเรื่องของตัว normal นะครับ normal distribution นะครับหรือว่าการแจกแจงปกตินะฮะการแจกแจงปกตินะครับซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยในคาบที่แล้วเนี่ยถ้าคุณจำได้เนี่ยนะฮะผมสอนคุณถึงไหนฮะถึงตัว standard normal โอเคไหม standard normal นะครับซึ่งตัว standard normal ตรงนี้นะฮะนี่ทวนๆก่อนนะมีค่า mean ครับเท่ากับ0นะ e ตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกไปมันคือตัว expectation นะฮะดังนั้น e ของตัว z ตรงนี้มันเป็นตัว z ใหญ่ไอ้ z ใหญ่ตัวนี้มันคือตัว random variablenะฮะ random variable ซึ่งมีการแจกแจงแบบตัว standard normal นะ standard normal นะครับดังนั้นตรงนี้ e ของ z มันคืออะไรมันก็คือตัวค่า mean นั่นเองนะฮะคือตัวค่า mean แต่เป็น mean ของตัว standard normal ค่า mean จึงมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น0นะครับเป็น0นะครับเอาล่ะ sd เป็นเท่าไหร่ครับ sd มีค่าเป็น1ตรงไปตรงมานะฮะ sd มีค่าเป็น1นะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราจบถึงเรื่องนี้นะฮะจบถึงเรื่องนี้วันนี้ผมมาต่อนะฮะเรื่องที่ผมจะมาต่อขึ้นท็อปิกตรงนี้นะครับผมจะต่อเรื่องของตัวการหาค่าความน่าจะเป็นนะฮะหาค่า prop นะฮะหาค่า prop ในเคสที่เรามีการแจกแจงแบบตัว normal distribution นะฮะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะถ้าเราเรียนในวิชาเลขเนี่ยมันจะอาศัยการทำ integrateแต่เดี๋ยวเนื่องจากเรายังไม่เรียนการทำอินทิเกรตดังนั้นเราจะใช้การเปิดตารางนะฮะใช้การเปิดตารางอ่ะเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันเราใช้ตัวการเปิดตารางนะฮะในการหานี่คำว่าการนะในการหาค่า prop นะฮะในเคสนี้นะฮะใช้การเปิดตารางการเปิดตารางตรงนี้นะฮะมันค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะฮะแต่ผมอยากจะเน้นนิดนึงว่าตารางอ่ะถ้าคุณไปเจอในชีวิตจริงๆเนี่ยนะฮะบางทีมันมี2แบบแบบแรกเนี่ยนะมันจะมีลักษณะแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมเขียนให้คุณดูเป็นรูปก่อนแบบที่2เนี่ยเป็นแบบนี้งั้นคุณต้องดูให้ดีว่าตารางของคุณเป็นแบบไหนเพราะอะไรเพราะว่าตัวค่าความน่าจะเป็นตรงเนี้ยมันคือพื้นที่นะฮะมันคือพื้นที่ใต้เดี๋ยวนะเอานี้ออกไงวะพื้นที่ใต้แป๊บนึงนะผมขอปรับอันนี้ออกก่อนเนี่ยโอเคพื้นที่ใต้ตัว standard normal curve นะฮะตัว standard normal curve นะครับนั่นคือถ้าเกิดว่าเราวาดตัวdistribution แบบนี้
แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับผมขอวาดให้มันดีๆอ่ะโอเคอันนี้คุณวาดให้มันโค้งๆนะของผมวาดจ่ายนี่มันอาจจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับอ่ะคราวนี้คุณดูนะนะฮะตรงเนี้ยค่ามีนจะเป็น0ครับโอเคไหมเป็น0นะครับตรงนี้ผมให้เป็นตัว z นะฮะแต่ให้มันเป็นค่า z ตัวเล็กเพราะว่าไอ้ z ตัวใหญ่ตรงเนี้ยมันคือค่าตัว random มันคือตัว random variable ส่วนตัว z ตัวเล็กอ่ะมันคือตัวค่าที่เป็นตัวเลขของมันนะฮะการหาค่า prop เนี่ยนะฮะคือพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะฮะใต้ curve ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเราคำนวณพื้นที่ใต้ curve ทั้งหมดตามที่ผมแปลงเอาคุณจะพบว่าพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้รวมกันมีค่าเท่ากับ1นะฮะรวมกันมีค่าเท่ากับ1เพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันคือเป็นค่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้พอรวมกันปุ๊บมันจะมีค่าเป็น1นะครับมีค่าเป็น1และการที่เราหาพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการหาสิ่งที่เรียกว่า cumulative distributionฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่ามันคือการหาพื้นที่ใต้เคิร์ฟแล้วกันนะดังนั้นแล้วเนี่ยตารางมี2แบบฮะแบบแรกฮะคือไอ้พื้นที่ใต้เคิร์ฟเนี่ยมันจะมาจากทางซ้ายมือเลยนะฮะมาจากทางซ้ายมือของเราเลยนะครับส่วนไอ้แบบที่2เนี่ยพื้นที่ใต้เคิร์ฟเนี่ยมันจะเริ่มจากตรงค่ามีนฮะค่ามีนเป็นค่าตรงกลางใช่มั้ยแล้วมันจะดูว่าพื้นที่ที่มันถัดออกไปจากมีนน่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับคราวนี้คุณดูให้ดีว่าตารางเป็นแบบไหนซึ่งตารางในวันนี้ที่ผมเอามาโชว์คุณอ่ะมันเป็นตารางในแบบแรกคือนี้นะนี่แบบนี้นะครับในแบบแรกตรงนี้นะครับถ้าเราเขียนในสูตรของตัวคณิตศาสตร์มันจะเป็นค่า prop นะฮะโดยที่ตัว z ตรงนี้ตัว z นะแต่ผมอ่านว่า z แล้วกันนะครับมันจะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวค่า z นะฮะไอเนี้ยเป็นตัวเลขนะเป็นตัวเลขไอเนี่ยเป็นตัว random variable นะฮะคุณแยกให้ออกนะตัวเลขตัวใหญ่นะฮะสำคัญนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะไอค่า prop ตรงเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่มาจากไหนฮะมาจากการเปิดตารางนะฮะซึ่งตารางตรงนี้มันจะให้ค่าพื้นที่ที่อยู่ใต้เคิร์ฟนะฮะให้ค่าพื้นที่ที่อยู่ใต้เคิร์ฟนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพบว่าการหาพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงเนี้ยเราจะใช้คุณสมบัติที่เราคุยกันในคาบที่แล้วนั่นคือคุณสมบัติของความสมมาตรนะฮะสมมาตรของอะไรสมมาตรของเคิร์ฟตัวนี้ฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณลองใช้ตรงแกนกลางตรงนี้นะผมเขียนเป็นสีแดงตรงนี้นะฮะถ้าคุณให้ตรงกลางตรงนี้มันเป็นแกนนะเป็นแกนกลางเหมือนกับตัวสันปกหนังสืออะเวลาคุณพับตัวกราฟอะนะฮะมันต้องทับกันพอดีนะฮะนั่นคือมันสมมาตรกันนะฮะเอาล่ะเรามาดูวิธีการหาค่าปรับกันดูว่าหากันยังไงนะครับดูวิธีการหาค่าปรับกันเดี๋ยวนะผมเซฟหน้าจอก่อนนะครับคราวนี้ไปต่ออุ๊ยแป๊บหนึ่งนะโอเคเรามาดูกันนะฮะเรามาดูลักษณะของเคิร์ฟนี้ก่อนนะฮะลักษณะของตัวสแตนดาร์ดแป๊บนึงนะแป๊บนี้ก่อนลักษณะของตัวสแตนดาร์ด normal curve นะฮะอ่ะผมก็วาดแบบเดิมเลยแบบนี้แป๊บนึงนะคุณวาดตัว standard normal curve นะฮะลองวาดของคุณดูก่อนนะผมวาดของผมให้นะครับแล้วก็เราต้องวาดให้มันสมมาตรกันนะเห็นไหมต้องให้สมมาตรกันนั่นคือซ้ายกับขวาเนี่ยทับกันแล้วมันต้องเป๊ะฮะต้องทับกันเป๊ะเลยโอเคคันนี้ได้ละนะฮะตรงเนี้ยนะฮะคือตัว standard normal นะฮะ standard normalซึ่งในที่นี้นะฮะค่ามีนมีค่าเป็น0นะฮะตรงนี้ให้เป็น z ตัวเล็กแล้วกันนะฮะเป็นตัว z ตัวเล็กนะครับคราวนี้คุณดูนะเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าสัญลักษณ์
ตรงนี้นะฮะคือค่าความน่าจะเป็นใช่ไหมของตัว z ตัวใหญ่ตรงนี้ซึ่งเป็น random variable น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว z ตัวเล็กตรงนี้นะฮะไอ้ตรงเนี้ยคือค่าความน่าจะเป็นนะฮะคือค่าความน่าจะเป็นในเคสของตัว standard normal นะฮะคราวนี้คุณลองดูวิธีการเขียนถ้าเราเขียนให้เป็นตัวเลขนะครับเราดูข้างล่างนะทุกคนลองมาดูข้างล่างตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยเลข0ตรงนี้มันคืออะไรมันคือตัวค่ากลางโอเคไหมค่ากลางของอะไรฮะของตัว random variable ตัวนี้ซึ่งมีพฤติกรรมแบบตัว standard นะฮะ distribution นะฮะ standard normal distribution นะครับมีค่าเป็น0นะครับคราวนี้คุณลองดูนะเนื่องจากว่ากราฟตรงนี้มันสมมาตรกันนะครับคุณจะพบว่าค่า prop นะฮะค่า prop ของตัว random variable ที่มีค่าน้อยกว่า0เนี่ยนั่นคือคุณตรึงตรงกลางเอาไว้ตรงนี้เป็นแกนกลางนะคุณตรึงเอาไว้เป็นแกนกลางนะฮะแล้วคุณจะพบว่าพื้นที่นะฮะที่มันน้อยกว่า0ตรงนี้มันจะมีค่าเป็น 50% หรือเป็นครึ่งหนึ่งนะฮะเป็นครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมดพอดีเลยนะครับและก็เช่นเดียวกันฮะค่า plot ครับของตัว z ตรงนี้ที่มีค่ามากกว่า0นะครับนั่นคือเป็นพื้นที่นะฮะที่อยู่ทางด้านขวามือนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะให้มันสว่างหน่อยนะครับพื้นที่ตรงนี้ทางด้านขวามือเป็นไงฮะตรงนี้ก็มีค่าเท่ากับ 0.5 หรือคิดเป็น 50% ของพื้นที่ใต้เคิร์ฟทั้งหมดเหมือนกันนะฮะ50 50นะครับ50 50และจุดหนึ่งนะฮะสิ่งที่เราสามารถใช้ลักษณะของการเขียนในเชิงสัญลักษณ์ตรงนี้ได้ก็คือว่าไอ้ค่า prop เนี่ยของ z ตรงนี้น้อยกว่าเท่ากับ0มันเท่ากับ prop ของ z ตรงนี้มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่ 0.5 ดังนั้นไอ้เครื่องหมายน้อยกว่าตรงนี้กับน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้นะฮะถ้ามองในแง่ของตัวค่า prop เนี่ยมันจะมีค่าออกมาเท่ากันหมดนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการแจกแจงแบบอะไรฮะไอ้ทุกทีเนื่องจากว่ามันเป็นตัวแปรแบบไหนฮะเป็นตัวแปรrandom variable ที่มีการแจกแจงแบบต่อเนื่องโอเคไหมแบบต่อเนื่องนะฮะดังนั้นคือเราดูค่า plot เนี่ยจะดูเป็นช่วงที่เป็นพื้นที่ใต้เคิร์ฟนะครับซึ่งตรงเนี้ยค่าความน่าจะเป็นก็คือ 50% หรือครึ่งหนึ่งส่วนทางฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะก็คือตัวเหตุการณ์ที่ว่าตัว c มันน้อยกว่า0เนี่ยก็เป็นเท่าไหร่ก็เป็นครึ่งหนึ่งหรือเป็นเท่าไหร่ 50% เหมือนกันนะฮะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะฮะเอาล่ะตรงเนี้ยหมดละนะครับที่เป็นตัวเรื่องของตัวค่าความน่าจะเป็นสรุปอีกรอบหนึ่งก็คือว่าค่าความน่าจะเป็นนะฮะค่าความน่าจะเป็นของตัว standard normal นี่นะฮะก็คือพื้นที่ใต้ curve นะครับแค่นี้เองพื้นที่ใต้ curve นะฮะ curve นะฮะเราหามันยังไงเราหามันจากการเปิดตารางเปิดตารางนะครับตรงนี้ใครมีคำถามบ้างครับถามมาเลยผมดูในแชทอยู่มีคำถามไหมมีคำถามไหมครับอ่ะโอเคนะไม่มีคำถามนะฮะเดี๋ยวผมจะไปตรงที่เป็นโจทย์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณทำไปพร้อมผมแล้วกันตรงนี้เรียบร้อยนะทุกคนไม่มีคำถามอะไรนะครับปึ๊บอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมขอแชร์หน้าจอมาตรงนี้หน่อยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับเฮ้ยหน้าจอหายไปไหนวะโอเคทุกคนเห็นตัวที่เป็นตัวโจทย์ไหมครับถ้าเห็นโจทย์มาแล้วกดเลข2เข้ามาหน่อยแล้วถ้าเห็นโจทย์แล้วกดเลข2เข้ามาในแชทหน่อยจะได้รู้ว่าอยู่ด้วยกันอยู่กดมา12 17 20คนโอเคนะครับโอเคนี่คือโจทย์นะครับในข้อสอบคุณน่ะเดี๋ยวคุณจะเจอโจทย์หน้าตาแบบนี้แหละนะฮะจะเจอโจทย์หน้าตาแบบนี้แหละมีคนกดเลข3เข้ามานะฮะคุณ Triple D นะฮะโอเคนะแสดงว่าทุกคนยังสดใสมีความสุขกันอยู่นะยังไม่เครียดนะครับอันนี้ตัว Windows ปลอมนะยังไม่ได้เป็นลงที่เป็นตัวจริงนะฮะคุณทำใจหน่อยนะไอ้ตัว Office ยังปลอมอยู่นะนะครับอันนี้คือตัวโจทย์นะฮะทุกคนดูไปในโจทย์แล้วกันคราวนี้นะฮะเมื่อกี้ผมบอกคุณไปแล้วว่านะให้คุณเปิดอะไรด้วยครับให้คุณดาวน์โหลดอะไรมาด้วยนะฮะเมื่อกี้ให้คุณดาวน์โหลดตัวนี้ฮะมาด้วยก็คือตัวตารางเห็นป่ะเรามาดูตารางก่อนตัว C table นะฮะตรงนี้นะครับทุกคนดูนะฮะตัว C table คุณดูแค่ตารางอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวอันที่เหลือค่อยว่ากันนะครับเรามาดูกันว่ามันดูอ่านกันยังไงก่อนจะไปที่โจท
ทุกคนดูตรงนี้นะฮะตรงคอลัมน์ที่1นะฮะตรงคอลัมน์ที่1ของเรานั้นเนี่ยนะครับตรงนี้คือค่า z ตัวเล็กนะมันคือตัวเล็กนะฮะนั่นแปลว่ามันคืออะไรมันคือค่าไงที่เป็นตัวเลขไม่ใช่ c ตัวใหญ่นะคราวนี้คุณดูว่าไอ้ c ตัวเล็กเนี่ยมันบอกอะไรกับเราอ่ะเดี๋ยวผมสมมุติตรงนี้ก่อนอ่ะผมวาดไอ้เคิร์ฟนี้ก่อนนักศึกษาจะเห็นว่าผมจะวาดเคิร์ฟนี้ตลอดเลยนะฮะดังนั้นคือคุณต้องลองฝึกวาดนะแต่นี่ผมวาดไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับถ้าคุณจำได้เมื่อกี้ผมบอกว่าอุ้ยมากเกินไปนะถ้าคุณจำได้เมื่อกี้ผมบอกว่าเราเริ่มจากตัวแกนกลางตรงนี้เป็นตัวค่ากลางใช่ไหมอ่ะทุกคนดู c ตัวเล็กตรงนี้นะฮะที่ตำแหน่ง 0.0 ครับโดยที่ถ้าคุณมองว่าตำแหน่งตัว z นะฮะ z เล็กนะมีค่าเป็น 0. อ่ะ 0.0 แล้วกันเป็นทศนิยม2ตัวนะฮะเป็น2 decimal นะฮะถามว่าทำไมเป็น2ตัวครับทุกคนลองดูตรงนี้ฮะตรงกราฟตรงคอลัมน์ที่2ฮะมันคือจุด00ไงเห็นมั้ยมันคือจุด00นะครับนั่นคือตรงเนี้ยมันคือไอตัวค่าตัวแรกตรงเนี้ยเดี๋ยวนะจะวาดให้ดีกว่าตรงนี้ให้เป็นสี่เหลี่ยมนะตัวค่าตัวแรกตรงเนี้ยมันคือค่าของตัว z มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.00 ครับเช่นเดียวกันนะฮะถ้าผมให้ค่าตัว z ตรงนี้นะฮะเท่ากับ 0.01 นะฮะคุณก็ดูฮะ c เป็น 0.01 ดูจากไหนก็คือตรงนี้ฮะ 0.0 แล้วคุณขยับไปทางขวามือฮะมันจะมีจุด 01 ใช่ป่ะนะฮะไอ้จุด0โทษทีไอ้จุด5040ตรงเนี้ยนะฮะจุด5040ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับตัว c เท่ากับ 0.01 ครับเช่นเดียวกันฮะทำเหมือนเดิมเลยถ้าเราไปดูในเคสที่ตัว z นะฮะเท่ากับ 0.08 อ่ะดูยังไงฮะก็คือตรงนี้เห็นไหมเริ่มต้นทางซ้ายมือคือตัว 0.0 ใช่ไหมฮะแล้วก็เลื่อนไปทางขวามือครับจนถึงที่เป็น 0.08 ฮะค่าที่เกี่ยวข้องก็คืออะไร 5319 5319 นะครับถ้าใครมีคำถามคุณพิมพ์เข้ามาในแชทเลยนะครับผมดูแชทพวกคุณอยู่นะนะฮะมีคำถามพิมพ์มาในแชทเลยนะนะฮะคราวนี้คุณดูต่อเราย้อนกลับไปฮะเราย้อนกลับไปตรงตารางตรงนี้เดี๋ยวนะผมขอเคลียร์ตัวที่ผมเขียนก่อนเพราะมันจะเลอะแล้วลบก็ได้ลบเดี๋ยวคราวนี้คุณดูนะฮะกลับไปตรงตารางนี้อีกรอบหนึ่งนะอุ้ยผมคุมยังลบไม่ได้ฮะแป๊บนึงเกิดอะไรขึ้นโอเคโทษทีเฮ้ยยังลบออกมาสิแป๊บหนึ่งนะโอเคเอามาต่อคราวนี้เราจะพบว่าอย่างนี้ฮะเมื่อกี้เราจำได้ไหมผมบอกว่าครึ่งหนึ่งอ่ะของตัวไอ้ normal curve ของตัว standard normal curve นะฮะครึ่งหนึ่งของตัว standard normal curve มันคิดเป็นเท่าไหร่ฮะ 50% ใช่ไหมคราวนี้ถ้าเราเทียบจากฐานเลขที่เป็นเลขหนึ่งนะฮะมันก็คือเท่าไหร่ 0.5 โอเคไหม 0.5 เนี่ยก็คือถ้าเราคิดเทียบเราปรับให้มันเป็นค่าปรับมันคือเป็น1เป็นเลขเต็มเลยก็คือ1ใช่ป่ะนะฮะครึ่งหนึ่งนะฮะก็เป็นเท่าไหร่ 50% ก็คือ 0.5 นะฮะเราสังเกตพบอะไรไหมค่า c ตรงนี้ที่เป็น 0.00 เดี๋ยวนะมีคำถามเข้ามา c เล็กกับ c ใหญ่ต่างกันยังไง c เล็กเนี่ยนะฮะมันคือค่าที่เป็นตัวเลขของ z ใหญ่ครับ c ใหญ่เนี่ยมันคือตัวแปร c เล็กเนี่ยมันคือค่านะฮะค่าที่เป็นตัวเลขเลยนะฮะส่วน c ใหญ่เนี่ยมันเป็นตัวแปรเฉยๆนะฮะเหมือนเราให้ตัว x ตัวใหญ่มีค่าเท่ากับเลข2อ่ะไอ้ตัว x เล็กอ่ะจะเป็นเลข2นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้คุณแยกให้ออกระหว่างตัวแปรกับค่าของมันเวลาเราพูดอย่างเงี้ยเราจึงใช้ตัวแปรมาแทนว่าตัวใหญ่เนี่ยเป็นตัวแปรตัวเล็กคือตัวเลขนะฮะตัวเล็กคือตัวเลข c เล็กคือทูน่าที่คุณเล่นมุกใช่ไหมมีบอก c เล็กคือทูน่านะฮะคุณผมไม่อยากนอกเรื่องว่ะจริงผมอยากเล่นมุกกลับนะแต่เดี๋ยวไม่ทันนะผมซ้อนก่อนนะครับคราวนี้คุณดูต่อนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเคฮะโอเคเริ่มมีความสุขกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณสอบเสร็จเดี๋ยวคุณจะรู้นะครับว่าเป็นยังไงคราวนี้คุณดูนะครับตรงนี้เห็นไหมว่ามันคือเท่าไหร่จุด5เห็นไหมฮะมันคือจุด5นั้นตรงนี้จุด5ตรงนี้นะฮะมันแล้วมันจุด5ตรงนี้มันคืออะไรฮะถ้าคุณดูที่ผมพูดเมื่อกี้ให้ดีอ่ะ
ไอ้ C ที่เป็น 0.00 ตรงนี้มันคืออะไรมันคือตำแหน่งที่เป็นค่า mean ไงใช่มั้ยมันคือตำแหน่งที่เป็นค่า mean นั่นคือถ้าเราวาดกราฟอะวาดเคิร์ฟอะนะครับนี่ผมอาจจะวาดไม่ค่อยตรงนะนะฮะเกินอีกแล้ว EC ตรงเนี้ยจะมีค่าเป็น0นั่นแปลว่าตรงเนี้ยนะฮะพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น 0.5 ดังนั้นคุณสังเกตเห็นอะไรไหมตัวเลขตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.5 นั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าตัวเลขในตารางตรงนี้ทั้งหมดคือค่าความน่าจะเป็นนะฮะค่าของตัวเลขในตารางทั้งหมดตรงนี้คือค่าความน่าจะเป็นนะครับของตำแหน่งต่างๆนะฮะที่อยู่บนเคิร์ฟตรงนี้นะครับค่าความน่าจะเป็นค่าความน่าจะเป็นนะครับของตัว C ตำแหน่งต่างๆนะฮะที่อยู่บนเคิร์ฟตรงนี้ดังนั้นแล้วตรงนี้นะฮะถ้าผมวาดตัวเคิร์ฟใหม่ฮะตรงนี้เป็นเคิร์ฟของเราเหมือนเดิมตัวแกนนอนตรงนี้นะฮะตัวแกนนอนตรงนี้นะครับผมให้มันเป็นตัว C ตัวเล็กนะฮะผมให้มันเป็น C ตัวเล็กนะฮะC เล็กของผมเนี่ยผมมีขีดตรงนี้นะฮะมีขีดตรงนี้นะครับคุณจะพบว่าณตำแหน่งตรงนี้ C เล็กมีค่าเป็น0ครับถ้าเราเขียนค่าความน่าจะเป็นคือตัว P โดยที่ C ตัวใหญ่ก็คือตัวแปรนะมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ C เล็กตรงนี้แต่ในที่นี้ C เล็กมีค่าเป็น0ใช่ปะนะฮะผมเขียนใหม่อีกรอบนึงค่า prop ของ C ใหญ่คือตัวแปรนะน้อยกว่าหรือเท่ากับ C เล็กซึ่ง C เล็กในที่นี้ไม่ใช่ปลาทูน่าแต่เป็นเลข0นะฮะคุณจะพบว่าตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีค่าเป็น 0.5 นะฮะมันมาจากไหนครับมาจากพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้ทั้งหมดเลยคือ 0.5 นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือเป็น 50% นั่นเองนะครับเดี๋ยวนะปากกาผมเริ่มไม่ค่อยเวิร์กแล้วโอเค 0.5 นี่ 0.5 นะไม่ใช่เลข6นะ 0.5 นะฮะ 0.5 นะครับคราวนี้นะฮะคราวนี้นะฮะพวกคุณดูมีความสุขกันนะเรียนออนไลน์เนี่ยนะฮะคราวนี้เนี่ยนะฮะ 0.5 ตรงนี้คือพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้คราวนี้เราไปดูต่อฮะสมมุติว่าถ้าผมไปดูตรงนี้แล้วกันให้ตัว C เล็กฮะมีค่าเป็น 0.05 นะฮะไอ้ 0.05 คืออะไรคุณลองดูนะเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนว่าผมจะเปลี่ยนสีมันยังไงคุณดูนะฮะถ้า C เล็กนะฮะมีค่าเป็นประมาณ 0.05 นะฮะมันคืออะไรฮะมันคือตำแหน่งตรงแถวนี้ฮะ0.05 นะคุณจะพบว่าณนะตรงพื้นที่ใต้เคิร์ฟที่เป็นสีแดงตรงนี้นะฮะคือมันเกินจากเลข0ขึ้นมาเป็น 0.05 แล้วนะคุณจะพบว่าค่า prop นะครับ C ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว C เล็กซึ่ง C เล็กคือ 0.05 ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ คุณก็ดูตาราง 0.0 เห็นไหมนับไป2ตำแหน่งก็เท่าไหร่ก็เป็น 0.05 ตรงนี้ค่า prop จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.5199หรือคิดเป็นทั้งหมด 51.99% ครับ 51.99% คราวนี้เรามาดูตัวเลขตัวอื่นกันบ้างถ้าสมมุติว่าผมเนี่ยนะฮะขยับตัวตารางนะปิดไม่ได้แป๊บนึงนะกดผิดโทษทีนะพวกคุณเล่นมุกกันเยอะนะคุณไม่เรียนหนังสือกันบ้างนะเดี๋ยวคุณเรียนไม่รู้เรื่องคุณอย่ามาโทษผมนะนะฮะคราวนี้คุณดูนะครับถ้าผมเกิดเลื่อนนะฮะผมเกิดเลื่อนให้เกิดตัวแปรพวกนี้นะฮะให้มันเป็นตำแหน่งที่เราใช้บ่อยๆแล้วกันคือตรงนี้แล้วกัน 1.9 นี่แล้วกันนะฮะคือตำแหน่งที่คุณต้องจำไปติดหัวไปเลยก็คือตำแหน่ง 1.96 ครับตรงนี้คุณจำไปเลยนะว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น 0.975 ถามว่าทำไมผมให้คุณจำตัวเลขตรงนี้เพราะเดี๋ยวคุณจะเจอมันบ่อยมากๆตอนที่คุณไปเรียนเรื่องของตัวการทำ hypothesis testingแล้วก็ถ้าคุณไปเรียนในวิชาสแตทหรือว่าวิชาที่มันเป็นเรื่องของตัว risk management อะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะคุณจะเจอพวกนี้บ่อยนะแต่ตอนนี้ให้ผมให้คุณจำไปก่อนแล้วกัน
ว่ามันคือ 1.96 ตรงนี้คืออะไรอ่ะถ้าเราดูในเคิร์ฟถ้าเราดูตรงเคิร์ฟตรงนี้นะฮะตำแหน่ง 1.96 คืออะไรตรงนี้คือ0ใช่ป่ะ 1.96 เนี่ยมันอยู่แถวนี้ฮะคุณดูนะถ้าตรงนี้แปลว่าอะไรค่าปล็อปฮะเมื่อ c ใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับตัว c เล็กในที่นี้คือ 1.96 นะ 1.96 นั่นแปลว่าตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้ทั้งหมดมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.9750 นั่นแปลว่าความน่าจะเป็นนะฮะที่ตัว c เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.96 เนี่ยนะฮะมันคิดเป็นเท่าไหร่ฮะ 97.50% คราวนี้ทุกคนช่วยทำหน่อยแล้วเดี๋ยวพิมพ์ตอบเข้ามาในเมสเซจนักศึกษาช่วยหาตรงนี้หน่อยค่าปรอปของตัว c ใหญ่เมื่อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.00 ครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะพิมพ์ตอบมาเลยผมดูอยู่เอาเร็วเอาเร็วคุณพอจริงจังแล้วคุณหายกันหมดนะพอเล่นคุณชอบเล่นกันนะค่าปล็อปฮะเมื่อตัว c ใหญ่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับช่วยพิมพ์ตอบมาหน่อยทำไมมีคนตอบไม่เหมือนเพื่อนคุณใส่ทศนิยมให้ดีนะบางคนพิมพ์มาเป็น 8,413 นะฮะ.8413 โอเคโอเคส่วนมากทำมาถูกนะครับส่วนมากทำมาถูกนะครับถูกต้องครับค่าเป็นเท่าไหร่ฮะค่ามันคือ0.8413นะครับ0.8413ดูจากไหนครับดูจากในตัวตาราง c ตรงนี้คือ1เห็นไหมจุด0เราดูแค่ 1.00 ใช่ไหมครับมันก็เป็นเท่าไหร่ฮะขยับไปแค่คอลัมน์หนึ่งก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.8413 นั่นแปลว่าถ้าเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็น 84.13% นะฮะตรงไปตรงมาคราวนี้เนี่ยนะฮะไอ้กราฟนี้ที่ผมเอามาโชว์ไอ้โทษทีตารางนี้ที่เอามาโชว์นี่นะฮะมันจะมองนะฮะคุณฟังให้ดีนะมันจะมองค่าความน่าจะเป็นเนี่ยนะฮะเวลามันนับเนี่ยมันนับจากคุณดูที่ผมจะเขียนมันนับจากหางนะผมใช้คำว่าหางนะฮะหางของตัวการแจกแจงตรงเนี้ยนะฮะทางด้านซ้ายมือนะมันนับมาทางขวามือทั้งหมดตรงนี้เลยนะฮะโอเคไหมนะฮะมันนับจากหางทางด้านซ้ายนะฮะมาทางขวาทั้งหมดเลยนะครับประเด็นคือถ้าคุณไปเจอตารางอีกแบบนึงในตารางอีกแบบนึงนะฮะทุกคนดูบนหน้าจอนะผมเขียนตรงข้างล่างมุมขวามือพวกคุณในตารางอีกแบบนึงเนี่ยนะฮะแทนที่ว่ามันจะบอกค่าความน่าจะเป็นจากหางที่อยู่ทางด้านซ้ายมือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า tail นะ tail นะฮะเนี่ยนะฮะหางทางด้านซ้ายมือตรงนี้หรือว่าตัว left tail ตรงนี้เนี่ยนะฮะแทนที่ว่ามันจะเริ่มจากตรงที่เป็น left tail หรือหางทางด้านซ้ายมือเนี่ยมันมาเริ่มตรงนี้ฮะมาเริ่มตรงค่ากลางที่เป็นเลข0ตรงนี้ครับนี่เป็นแบบนี้เลยดังนั้นตัวเลขในตารางนี่นะฮะมันยังคงโชว์ความน่าจะเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าค่าที่ได้เนี่ยมันจะต่างจากตารางตรงนี้ที่ผมเอามาโชว์พวกคุณครับเพราะว่ามันเริ่มจุดที่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นมันต่างกันแล้วนะฮะมันต่างกันแล้วอย่างเช่นตรงนี้พอเป็น 1.96 สมมุติเนี่ยนะครับคุณดูนะเดี๋ยวนะผมขอปรับนี้ใหม่แล้วกันคุณดูในตัวที่ผมวาดอยู่นะข้างล่างนะครับสมมุตินะผมเขียนล้อกันกับข้างบนนะฮะให้มันเป็น 1.96 เหมือนกันคุณว่าถ้าเป็นตารางอีกแบบนึงเนี่ยที่มันโชว์เฉพาะพื้นที่ตรงนี้คุณคิดว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับช่วยพิมพ์ตอบมาในเมสเซจหน่อยคุณคิดว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเออว่ะเก่งเว้ยเฮ้ยมีคนตอบมาถูกว่าเอ้านี่คุณรู้เรื่องกันหมดแล้วนี่โอเคนะครับถูกต้องถูกต้องถูกต้องคิดยังไงคิดยังไงคุณดูเนื่องจากเราทราบอยู่แล้วว่าเออใช่ได้พวกนี้เก่งเราทราบอยู่แล้วว่าไอ้ตรงทางซ้ายมือตรงนี้คืออะไรครับคือ 0.5 ใช่ไหมใช่ป่ะ 0.5 แล้วเมื่อกี้นะครับเราพบแล้วว่าพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้จนถึงตำแหน่งเนี้ยมันเป็นเท่าไหร่ครับ0.9750 ดังนั้นถ้าเราต้องการถูกต้องครับเก่งมากคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะเนี่ยเออถูกต้องนะฮะนี่คือชื่อนักศึกษานะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรเนี่ยนะฮะโอเคถูกต้องครับเราเอา 0.9750 เนี่ยลบกับอะไรฮะ 0.5 ครับที่เหลือจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็น 0.475 ฮะโอเคถูกต้องครับเก่งมากนักศึกษาแสดงว่าเรื่องนี้ผมไม่ต้องสอนอะไรมากแล้วอ่ะโอเค
แต่ทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละนะครับดังตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาตารางไปเปิดตัวไปทำโจทย์กันนะครับคิดว่าตรงนี้ทุกคนจะโอเคกันหมดแล้วเพราะว่าตอบมาถูกนะครับอ่ะก่อนจะไปมีคำถามอะไรบ้างพิมพ์มาเลยผมดูอยู่มีคำถามอะไรบ้างไหมครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะไม่มีผมไปต่อนะครับใช้ได้ไม่พวกนี้เก่งจริงนะฮะอ่ะเราเฮ้ยมีคำถามมาอาจารย์ให้ตารางตอนสอบไหมให้ครับตารางที่ผมให้ไปคุณไม่ต้องท่องตารางทั้งหมดนะคือคุณจำไปเฉพาะค่าที่สำคัญครับเช่นตัว C มีค่าเป็น 1.96 อันนี้ต้องจำเพราะมันทำให้คุณทำโจทย์เร็วขึ้นแต่ตารางที่เหลือคุณไม่ต้องจำนะครับเดี๋ยวผมให้ตารางไปนะครับให้ตารางไปอ่ะโอเคครับคิดว่าน่าจะทำไมต้องมีตาราง2แบบคะตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าเพราะอะไรอ่ะแต่ว่าคือถ้าเราไปค้นในเน็ตอ่ะนะฮะหรือถ้าเราไปค้นตามหนังสือเรียนนะครับมันจะมีคุณ2แบบนะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมันจะมีแค่จุดเริ่มต้นต่างกันเท่านั้นเองแต่เวลาคุณใช้อ่ะมันใช้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องมีการบวกบางค่าเข้าไปหรือลบบางค่าออกมาเท่านั้นเองนะครับซึ่งคุณดูให้ดีแล้วกันว่าคุณใช้แบบไหนมันคงมีเหตุผลแหละแต่ผมคิดว่าจากที่ผมตอบเองโดยผมคิดเองเนี่ยก็คือมันไม่ได้ต่างกันนะฮะมันไม่ได้ต่างกันนะครับขอบคุณสำหรับคำถามนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ผมไปทำโจทย์กับพวกคุณดีกว่าดูถ้าพวกคุณเนี่ยเป็นเซียนกันหมดแล้วนะฮะเด็กในห้องตอนนี้มีทั้งหมด110คนนะฮะจากทั้งหมดคือ180คนที่ลงทะเบียนเรียนมาเริ่มน่าประทับใจมากนะครับคราวนี้คุณมาดูทำโจทย์พร้อมกันครับเอาเดี๋ยวนะเอาข้อที่น่าทำดีกว่าวะดูพวกคุณทำได้กันหมดแล้วอะเข้าใจว่าพวกคุณไม่ค่อยเข้าใจกันเดี๋ยวนะอันนี้มันเป็นคุณเห็นหน้าจอกันหมดใช่ปะโอเคอันนี้ยังเป็นออฟฟิศของเถื่อนอยู่นะคุณอย่าไปบอกใครนะว่าใช่ของเถื่อนเดี๋ยวผมค่อยไปเอาใหม่มาอ่ะทุกคนครับช่วยทำพร้อมผมหน่อยทำข้อหนึ่งหน่อยฮะข้อนี้ข้อหนึ่งนะฮะข้อหนึ่งเดี๋ยวนะผมหาปากกาเขียนก่อนอ่ะข้อหนึ่งครับตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจคุณเห็นหน้าจอผมไหมคือผมมีตารางคุณดูนะผมมีตารางอยู่แล้วนะด้านคือเดี๋ยวคุณดูตารางของคุณนะครับเดี๋ยวผมจะพูดจากตารางของผมนะซึ่งมันคือตารางเมื่อกี้แหละที่ผมให้คุณไปจากในตัวอยู่ในที่ Moodle นะทุกคนครับช่วยทำข้อนี้หน่อยข้อนี้ให้คุณหาค่าความน่าจะเป็นนะฮะซึ่งถ้าเราวาดตัว normal curve นะคุณทำไปก่อนเลยนะอันนี้ผมอธิบายนะแต่คุณทำไปก่อนได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าคุณวาดตัวไอ้ standard normal curve เนี่ยนะฮะค่ากลางเป็น0ใช่ป่ะนะครับตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือตัวค่าความน่าจะเป็นครับเมื่อตัวการแจกแจงเนี่ยอยู่ระหว่าง0ฮะถึง 1.96 คำถามว่าค่าปรับตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับจริงๆแล้วตรงนี้ไม่ต้องไปเปิดตารางก็ได้เพราะคุณเพิ่งตอบเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกี้0.4 เท่าไหร่ 0.475 ใช่ไหมเมื่อกี้คือข้อที่ผมให้คุณถามคุณเมื่อกี้ 0.475 คราวนี้ฮะทุกคนช่วยโน้ตไว้ให้หน่อยคือคำว่าโน้ตก็คือให้คุณระวังนะฮะคุณดูนะถ้าคุณดูในตารางนี่นะฮะค่าปรอปเนี่ยของตัว z ที่มันน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.96 อ่ะมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.97ใช่ไหมนะฮะ 0.975 จริงต้องเป็น 0.50 ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ยมันคืออะไรตรงนี้มันคือพื้นที่จากหางทางซ้ายมือฮะมาถึงทางขวามือทั้งหมดเลยโอเคป่ะนี่คือในตารางที่บอกคุณมานะครับเพียงแต่ในข้อนี้เป็นไงฮะเราไม่ได้หาตรงนี้ฮะเราหาอะไรเอ่ยเราหาตรงนี้0น้อยกว่าเท่ากับตัว c นะฮะน้อยกว่าเท่ากับ 1.9ถ้าเราจะทำให้มันเป็นระบบคุณจะพบว่าตรงนี้เราทราบแล้วว่าตัว p ค่าปรอปเนี่ยที่ตัว z เนี่ยนะฮะมันน้อยกว่าเท่ากับ 1.96 เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.9750 ตรงนี้คือพื้นที่ใต้เคิร์ฟที่เป็นสีแดงประเด็นคือที่เราต้องการจะหาคืออะไรฮะเราต้องการหาแค่ช่วงนี้ครับเห็นปะเนี่ยนะฮะ0ถึง 1.96 ไงดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะคุณก็ทำไงฮะเอาค่าปรอปฮะของ z ตรงนี้น้อยกว่าเท่ากับ 1.96 ใช่มั้ยฮะลบกับอะไรครับผมเขียนแล้วกันเดี๋ยวคุณตอบผมมาลบกับ p ตรงนี้ z ฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับช่วยเติมตัวเลขหน่อยฮะลบกับอะไรครับตอบมาในเมสเสจเลยลบกับอะไร
ตัวเลขที่เราต้องเติมในช่อง blank เห็นปะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตัวเลขอะไรดีครับโอเคเฮ้ยมีคนตอบมาคนหนึ่งถูกข้อสอบช้อยหรือเขียนคะไม่บอกฮะยังไม่บอกก่อนนะครับอ่ะทุกคนขอบคุณมากที่ช่วยตอบเข้ามาส่วนมากตอบมาเหมือนจะถูกอยู่ถ้าผมให้คุณเติมตัวเลขตรงนี้นะตัวเลขที่ต้องเป็นคือเลขอะไรครับเลข0ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะตรงนี้มันคืออะไรฮะมันคือปล็อปของอะไรฮะของตำแหน่งตรงนี้ไงใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยตำแหน่งตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.5 ไงครับใช่ป่ะตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือพื้นที่จากไหนครับจากซ้ายมาถึงตรงตำแหน่งนี้เลยเห็นป่ะตรงนี้จะมีค่าเป็น 0.9750 ใช่ป่ะลบกับอะไรฮะ 0.5 ดังนั้นจึงมีค่าเป็น 0.4 หรอวะ750ฮะใครงงบ้างฮะถามมามีใครงงบ้างไหมคือถ้าคุณเรียนไม่ทันเพื่อนคุณพิมพ์ถามมาเลยนะในเมสเซจผมดูอยู่นะส่งเป็น private มาก็ได้ฮะไม่จำเป็นต้องส่งให้เพื่อนเห็นก็ได้แต่ผมดูอยู่นะฮะโอเคนะไม่มีคำถามนะครับผมไปต่อนะครับถ้าอย่างนั้นทำไมพวกคุณดูรู้เรื่องจังอ่ะใช้ได้เลยนะเก่งมากนะครับงั้นผมไปเร็วๆแล้วเพราะว่าดูแล้วไม่ต้องใช้เวลานานเดี๋ยวมันเสียเวลากับพวกคุณนะครับเพราะคุณรู้อยู่แล้วก็ทำได้แค่อันนี้แหละค่ะไม่หรอกเดี๋ยวอันอื่นคุณก็ทำได้ฮะคราวนี้คุณดูฮะอันต่อไปเดี๋ยวนะเอาเรื่องลงมาไงวะเนี่ยแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยโอเคเอาลงมาเมื่อกี้จดทันไหมเนี่ยมันหายไปแล้วอะโทษทีนะครับคุณจดตามแล้วกันลองดูตรงนี้นะครับลองดูตรงนี้ข้อนี้ทำยังไงครับเดี๋ยวนะผมขอดูโพยผมก่อนข้อนี้ทุกคนลองทำไปดูซิลองทำดูซิก่อนที่ผมจะทำให้ดูถ้าคุณได้คำตอบแล้วคุณช่วยเขียนมาหน่อยนะครับถ้าได้คำตอบแล้วช่วยเขียนมาหน่อยนะในแมสเซจนะคุณพิมพ์มาในแมสเซจเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวนะเผื่อบางคนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทำไปพร้อมกับผมนะครับเดี๋ยวนะเอาลงมาไงเนี่ยลงได้แล้วแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะเฮ้ยมีคนทำมาเหมือนจะถูกว่ะนะฮะไม่เป็นไรดูไปพร้อมกันนะครับคุณทำไมคุณได้เป็น 0.0393 กันนะเดี๋ยวนะผมดูอะไรผิดไปหรือเปล่าเนี่ยลบ 1.52 คุณดูเดี๋ยวนะเฮ้ยเอาข้อนี้นะข้อนี้นะฮะที่เป็นลบ 1.52 นะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ๋อขอโทษทีผมเลื่อนผิดฮะคุณทำถูกแล้วอะไรเนี่ยหน้าจอมันทำไมเลื่อนยากจังโทษทีครับทุกคนทำมาถูกแล้วตรงนี้ฮะหลายคนนะฮะตอบมาถูกนะครับขอโทษทีโอเคทุกคนทำมาถูกแต่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่ทำมาดังนั้นไม่เป็นไรดูไปพร้อมกันนะครับคนที่ทำได้แล้วรอหน่อยนะฮะผมสอนให้ทุกคนไปพร้อมกันในห้องนะครับคราวนี้เฮ้ยปากกาไม่เหมือนเดิมอ่ะคราวนี้นะครับเราดูตรงนี้เดี๋ยวขอบคุณมากที่คุณถ้าคุณทำข้ออื่นมาก่อนคุณก็ทำไปก่อนได้เลยไม่ต้องรอนิ่งก่อนก็ได้คุณทำแล้วคุณใส่ตัวเลขของคุณไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยมาโชว์ผมตอนที่ว่าเราทำออกมานะฮะทุกคนดูข้อนี้ฮะอันนี้คือ0ใช่ไหมเมื่อกี้นะครับเก่งมากนะฮะหลายๆคนทำให้ผมรู้สึกทึ่งนะฮะนี่แสดงว่าเราออกข้อสอบยากได้แล้วนะฮะดีมากตรงนี้คืออะไรฮะคือค่าป๊อปใช่ไหมฮะของตัว select อยู่ที่เท่าไหร่ 1.52 ใช่ป่ะจะถึงเท่าไหร่ฮะ1.96 ประเด็นคือตรงนี้เราหาอะไรครับเราหาพื้นที่ตรงนี้ฮะใครทราบบ้างว่าทำยังไงวิธีการง่ายมากทำแบบเมื่อกี้เลยเราเซตอัพค่าปล็อปครับของตัว z ตัวใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.96 ใช่ไหมลบกับอะไรฮะลบกับค่าปล็อปของตัว z ตัวใหญ่น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรเอ่ย 1.52เก่งมากทรงคนใช้ได้เลยนะฮะเก่งมากดังนั้นนะฮะตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.9750 ลบกับล็อปของ z น้อยกว่า 1.52 เห็นไหมวะตารางทุกคนดูในตารางของคุณนะฮะที่ 1.52 เนี่ยคุณดูนะตรงตัว c คอลัมน์แรกนะฮะตรง 1.5
แล้วคุณเลื่อนไปนะฮะ3คอลัมน์นะครับมันจะเป็น 1.52 ใช่ป่ะคราวนี้ไอ้ตรงตำแหน่งที่เป็น 1.52 เนี่ยมันคือเท่าไหร่ 0.9357 ครับ 0.9357 นะทั้งหมดมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับลบกันเอาละเว้ยคิดไม่ออกเท่าไหร่เดี๋ยวดูคำตอบของเด็กก่อนแป๊บนึงเมื่อกี้นักศึกษาตอบมาเยอะคือตรงนี้ฮะ 0.0393นะฮะนั่นแปลว่าตรงนี้ถ้าเรามองเป็นค่าความน่าจะเป็นมันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 3.93% ใครทำมาได้เท่านี้ถือว่าถูกต้องนะครับเก่งมากนะฮะเก่งมากอยากแจกคะแนนกับทุกคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นการทำแบบฝึกหัดนะจึงไม่มีคะแนนนะฮะก็ไม่เป็นไรก็คุณซ้อมไว้เดี๋ยวตอนสอบได้ใช้นะครับสรุปคำตอบข้อนี้คือ 0.0393 หรือ 3.93% นะฮะ 3.93% อ่ะข้อนี้ก่อนผมจะไปต่อใครทำไม่ได้บ้างพิมพ์มาในเมสเสจครับข้อนี้ใครทำไม่ได้บ้างครับมีไหมคุณพิมพ์ส่งเมสเสจมาส่วนตัวก็ได้อ่ะทุกคนโอเคนะทุกคนโอเคนะอ่ะผมไปต่อครับอันนี้คุณถ่ายภาพเอาไว้นะเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอปุ๊บมันจะหายไปเลยนะฮะตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องเลื่อนลงไปข้างล่างนะอ่ะงั้นผมไปต่อนะครับปิดอันนี้ลบไงวะลงไปข้างล่างลงไปข้างล่าง4ทำไมไม่ลงมาข้างล่างติดมาด้วยจริงๆด้วยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะรำคาญในตัวนี้มันติดมาเอางี้ทำข้อนี้ต่อแล้วเดี๋ยวผมจะไปให้มันไวขึ้นละเพราะว่าดูพวกคุณน่าจะเข้าใจกันเดี๋ยวนะเหนื่อยใจกับหน้าจออ่ะแป๊บนึงเครื่องหมายน้อยกว่ากับน้อยกว่าเท่ากับนี่ต่างกันไหมคะถ้าเป็นในเคสของตัว continuous random variable ไม่ต่างกันครับถ้าเป็นในเคสของตัว continuous random variable ไม่ต่างกันนะฮะไม่ต่างกันเน้นย้ำนะว่าไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันคราวนี้คุณดูข้อนี้ฮะทำไงครับข้อนี้หลายคนทำมาถูกแล้วนะฮะเก่งมากอ่ะผมทำไปเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาพวกเรานะครับตรงนี้นะครับคือตัว normal distribution standard normal เริ่มต้นตรงนี้คือเลข0ใช่ไหมตรงนี้ฮะมาได้หาค่าความน่าจะเป็นยังไงครับจากช่วงไหนครับลบ 1.52 อ่ะทุกคนฟังให้ดีฮะเมื่อกี้อ่ะส่วนมากที่ผมพูดเนี่ยเป็นบริเวณที่อยู่ทางขวามือของเลข0ใช่ไหมฮะบริเวณทางด้านขวามือของเลข0ตรงนี้ค่า c ตรงนี้นะฮะไอ้ c เล็กตรงนี้มีค่าเป็นไงฮะเป็นบวกโอเคไหมเพราะมันมากกว่า0ไงแต่ถ้าเป็นทางด้านซ้ายมือค่า select มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็นลบนะครับเป็นลบนะฮะคราวนี้ทุกคนฟังให้ดีฮะใครที่หลับก็ตื่นมาก่อนนะตรงนี้เราสามารถใช้คุณสมบัติของความสมมาตรฮะนั่นคือถ้าคุณเอาตรงกลางตรงนี้นะตรงกลางก็คือตรง mean ของมันเนี่ยเป็นแกนแล้วคุณพับมานะฮะคุณพับมาเนี่ยไอ้ตำแหน่ง 1.52 ตรงนี้นะฮะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ฮะ 1.52 ตรงนี้เหมือนกันเลยครับนั่นคือระยะทางจากตัว0เนี่ยมาถึงตรงนี้ก็คือ 1.52 ทางขวามือนะเป็นเลขบวกพอเป็นทางซ้ายมือฮะถ้าคุณดูเป็นระยะทางมันก็คือเท่าไหร่ฮะ 1.52 เหมือนกันแต่เราใส่เป็นลบเพราะให้รู้มันอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่มันจะมีอะไรฮะระยะทางที่เท่ากันพอดีเป๊ะเลยนั่นแปลว่าภาพปล็อปถ้าคุณดูจากตัวเลข0เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะฮะตำแหน่ง A นะกับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้นะฮะตำแหน่ง B นะฮะ A และ B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะเท่ากันเป๊ะเลยงั้นข้อนี้ทำยังไงฮะทำไงว่าข้อนี้ปวดหัวเลยอ่ะข้อนี้เนี่ยนะฮะเมื่อกี้เหนื่อยแล้วเนี่ยโอเคอยู่ระหว่างตรงนี้ใช่ไหมลบ 1.52 ใช่ไหมฮะกับ1.96 ก็เริ่มต้นง่ายๆครับคุณก็ให้มันเป็นอย่างนี้ก่อน prop เนี่ย c ตัวใหญ่น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่ 1.96 ใช่ไหมนะฮะเป็นตัวตั้งเหมือนกันครับเป็นตัวตั้งเหมือนกันแล้วคราวนี้คุณต้องหาอะไรฮะตัวค่า prop นะฮะของตัวเท่าไหร่เอ่ยของตัวไอ้ตัว 1.52 นี่แหละนะครับแต่ในที่นี้นะฮะผมทำอย่างนี้เลยนะผมเขียนอย่างนี้คุณดูก่อนนะน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว 1.52 โอเคไหมซึ่งไอ้ค่า prop ของตัว
ตรงเนี้ยตัว C ที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว 1.52 เนี่ยมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่วะมันจะมีค่าเป็น 0.9357 นะผมเขียนนี่ก่อนนะ 0.9357 นะครับซึ่งคราวนี้นะฮะซึ่งคราวนี้ถ้าผมเนี่ยนะครับถ้าผมเนี่ยเกิดมองว่าเฮ้ยโอเคถ้าเราต้องการจะหาพื้นที่ระหว่างกลางตรงนี้เนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่ใช่ตรงที่เป็นตำแหน่งตรงนี้มาทั้งหมดใช่ป่ะผมทำไงฮะผมเอา1ฮะลบกับเท่าไหร่ 0.9357 เมื่อผมเอา1ลบ 0.9357 เนี่ยค่าที่ได้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ตรงไหนฮะตรงนี้โอเคไหมซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะฮะถ้าคุณมองให้มันกลับไปอีกด้านนึงอ่ะมันก็คืออะไรฮะมันคือค่าตรงนี้อ่ะคุณมาดูนะตรงนี้เป็นเท่าไหร่วะ3 4เฮ้ยจะเหลือ3 9 4 6อ่ะตรงนี้นะครับเลขตรงนี้มันคืออะไรครับมันคือค่าของตำแหน่งตรงนี้ที่มันโบอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณพับทบกลับไปอ่ะนะฮะคุณจะพบว่าเดี๋ยวนะปากกาครับมันคืออะไรฮะมันคือ0 0643ตรงนี้ฮะเนี่ยบริเวณตรงนี้นะฮะเท่ากันเอาล่ะคราวนี้เนื่องจากว่าเราหาแค่อะไรครับหาแค่บริเวณที่ว่าเนี่ยที่เรารายงานตรงนี้นะครับนั่นแปลว่านะตรงนี้เนี่ยเราก็ทำไงเอ่ยเราก็จะเดี๋ยวนะเราก็จะเอาวาดใหม่ได้ไหมเนี่ยเราหาแค่ถึงตรงนี้นะขอโทษทีนะเริ่มมั่วแล้ว 1.96 นะฮะตัวที่เขียนเริ่มมั่วแล้วอ่ะสีแดงนะมาถึงตรงนี้ใช่ป่ะแต่เราหาถึงเท่าไหร่ถึงตรงที่เป็นไอ้นี้ลบ 1.52 เนี่ยนะครับตรงนี้เป็น 1.96 นะคุณก็เอาอะไรครับคุณก็เอาตัวค่า prop ของ 1.96 มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.9750 ลบกับอะไรครับ 0.0643 คุณจะได้ว่าตรงนี้ทั้งหมดจะมีค่านะฮะเป็น7เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะเป็น7นะครับเป็น0เป็น1เป็น9โอเค 0.9107 นะฮะ 0.9107 นะครับตอนสอบผมให้มาทั้ง2ตารางเลยนะฮะให้ไปทั้ง2ตารางเลยมันจะได้เร็วกับพวกคุณคือที่ผมทำตรงเนี้ยผมทำแค่บนตารางเดียวนะจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีตารางนึงซึ่งมันจะเร็วกว่านี้คุณเปิดพวกคุณเจอเลยฮะแล้วคุณก็ทำได้เลยนะครับแต่นี่สมมติว่าคุณมีแค่ตารางเดียวนะฮะมันต้องทำกลับไปกลับมานะฮะอ่ะคราวนี้ฮะคุณทำข้อสุดท้ายครับถ้าคุณทำถูกกันหมดอ่ะแสดงว่าพาร์ทของตัวสแตทที่เป็นตัวสแตนดาร์ดนอร์มอลเนี่ยคุณน่าจะได้ A แล้วแหละนะฮะมีคนทำมาถูกคนนึงละเอ้ยถูกป่าวอ่ะไม่เป็นไรลองดูทำมาตอบมาก่อนข้อสุดท้ายฮะเราจะหาค่าพร็อพฮะที่ตัว C มีค่ามากกว่า4ครับอ่ะมีคนทำถูกมาคนนึงแล้วนะฮะเอาเร็วเมื่อยแล้วเนี่ยคุณตอบกันเข้ามาหน่อยฮะผิดไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรวิชานี้อย่างที่บอกไปถ้าคุณไม่อยากจะอายเพื่อนอ่ะคุณส่งมาที่ผมคนเดียวก็ได้ถ้าคุณกลัวเพื่อนจะแกล้งคุณเนี่ยนะครับคุณส่งมาที่ผมคนเดียวก็ได้ผมดูอยู่ส่วนมากนะฮะทำมาถูกแต่ก็มีบ้างที่ไม่ถูกนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือค่า prop ของตัว c ที่มีค่ามากกว่า4นะคุณลองดูครับถ้าผมวาดตัว normal curve ตรงนี้ standard normal curve ตรงนี้ผมวาดไม่ค่อยเป็นสแตนดาร์ด normal curve เท่าไหร่นะโอเคคราวนี้ทุกคนดูนะถ้านักศึกษาเนี่ยนะฮะไปดูตารางที่ผมแจกให้กับพวกคุณเนี่ยนะครับถ้าดูตารางนี่นะฮะตัวตารางเนี่ยมันจะมีเต็มที่เลยนะมันจะมีค่า c เล็กเนี่ยนะครับเป็นค่านี้ฮะ 3.49ไอตัว C เล็กอะมันคือ 3.49 โอเคป่ะนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณดูค่าบล็อกนะฮะเมื่อตัว C ตัวใหญ่เนี่ยนะมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตัว 3.49 ตรงนี้มันจะมีค่าบล็อกเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.9998 นั่นแปลว่าถ้าเราเทียบความน่าจะเป็นคือเลข1ตรงนี้คือเท่าไหร่ละก็คือความน่าจะเป็นที่เท่ากับ 99.98% แล้วนะ
แต่ตรงเนี้ยที่เขาให้เราหาเนี่ยคือบริเวณที่อะไรฮะที่ c มีค่ามากกว่า4ครับตรงนี้ทำยังไงถ้าเราเขียนเป็นสมการนะมันจะเป็นเคสของการเอาเลข1ครับตั้งลบกับอะไรครับ prop ของตัว c ใหญ่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเลข4โอ้ยอันนี้เขียนไม่ได้โอเคไหมแต่เนื่องจากว่าเลข4มีในตารางเราไหมฮะมีไหมในตารางไม่มีนะฮะไม่มีเรามีแค่ 3.49 ซึ่ง 3.49 มีค่าเท่าไหร่แล้ว 0.9998 แล้วแค่ 3.49 เองนะยังไม่ได้เป็น 3.8 3.9 เลยนะฮะดังนั้นตรงนี้ค่าที่ได้เนี่ยนะฮะไอเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ0เลยนะครับเท่ากับ0เพราะแค่ 3.49 เนี่ยมันก็เกือบเป็นเลข1แล้วไงนะฮะดังนั้นคือถ้าเป็นตำแหน่งที่ C เนี่ยมันมีค่ามากกว่า4ก็เป็นเลข0ฮะก็เท่ากับ0ไปเลยคำตอบก็คือ0ไม่ใช่1นะ1เนี่ยคือมันเกิดขึ้น 100% แต่0ตรงเนี้ยคือมันไม่เกิดขึ้นนะฮะคือ C ที่มันมีค่ามากกว่า4นะฮะก็คือมีค่าเฉพาะเป็น0ไปเลยนะครับมีค่าเฉพาะเป็น0ไปเลยโอเคเดี๋ยวนะขอดูก่อนที่เตรียมมาว่ามีอะไรที่มันน่าจะพูดเพิ่มเติมบ้างมีคำถามไหมคุณพิมพ์มาแล้วกันผมดูอยู่มีคำถามไหมครับคือถ้าคุณงงตรงนี้นะผมจะเขียนตรงนี้แล้วกันว่าไอตัวค่าป๊อปเนี่ยนะฮะคุณดูนะดูถ้าคนที่ยังงงนะฮะตรงนี้ค่าป๊อปที่ C มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3.49 ตรงนี้ถ้าเขียนอย่างเงี้ยมันคือเท่ากับใช่ป่ะแต่เดี๋ยวผมปรับใหม่เป็นอย่างนี้แล้วกันนี่คือเป็นการประมาณการนะประมาณว่ามันมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น1ครับเป็น1นะฮะเป็น1งั้นตรงนี้นะฮะ1ลบกับเท่าไหร่1ลบกับตัวค่าป๊อปนี้ก็ลบกับ1นะฮะจึงมีค่าเป็น0นะครับเดี๋ยวนะมีคนถามมาเดี๋ยวนะคุณถามว่า 0.3107 คืออะไรโอเคเดี๋ยวตรงไหนนะโอเคข้างบนใช่ไหมฮะสาเหตุนะที่ว่าเราเอา 0.9750 นะฮะลบกับ 0.0643เพราะว่าเราต้องการจะหาพื้นที่ระหว่างลบ 1.52 นะครับถึง 1.96 เดี๋ยวผมเขียนให้ดูอีกรอบนึงแต่ตรงนี้คุณโอเคไหมก่อนที่เป็นเลขหนึ่งเอาข้อนี้ก่อนโอเคไหมฮะทุกคนน่าจะโอเคไหมถ้าไม่โอเคคุณถามมาก่อนเอาข้อนี้ก่อนโอเคนะฮะถ้ามีคำถามเดี๋ยวผมไปนี่ซ้ำอีกรอบนึงโอเคถ้าคุณโอเคหรือไม่โอเคคุณพิมพ์ตอบมาเลยนะคุณพิมพ์ส่วนตัวมาก็ได้ครับถ้าคุณไม่อยากให้มันแบบให้เพื่อนเห็นนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ดาวิ่งอ่ะเฮ้ยอันนี้มันติดมาได้ไงมันไม่มีดาวิ่งนี่หว่าอ่ะผมเขียนไอ้หน้าใหม่นี้ดีกว่าทุกคนลองดูตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอให้นะครับคือใครที่ทำได้แล้วคุณอาจจะดูข้ออื่นไปก่อนก็ได้แต่อันนี้ผมอธิบายเพื่อนนะนั่นคือคุณไม่จำเป็นต้องมาดูผมก็ได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแบบทำไปก่อนนะไม่ซีเรียสนะครับสบายสบายคราวนี้ฮะเรามาดูข้อนี้ที่เมื่อกี้มีคนถามเข้ามานะครับคือค่าป๊อปนะอยู่ระหว่างลบ 1.52 ใช่ป่ะน้อยกว่าเท่ากับตัว C น้อยกว่าเท่ากับ 1.96 นะครับขอ C มากกว่าอีกเหรอโอเคได้เดี๋ยวเอาแป๊บนึงนะขอทีละอย่างนะผมขอนี้ก่อนนะตัวนี้หาค่าป๊อปว่าค่าป๊อปเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมคุณดูเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันจะมีตารางบอกอยู่ว่าค่า p นี่เป็นแต่ว่ามันเอาตารางนี้แล้วกันเอาง่ายๆเดี๋ยวงงนะฮะทุกคนดูพร้อมกันก่อนนะฮะเอาคนที่งงดูพร้อมกันก่อนถ้า p z ตรงนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.96 อ่ะอันนี้บอกให้คุณท่องใช่ป่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.9750 นะฮะมันคืออะไรครับมันคือตรงนี้ 1.96 ใช่ไหม 0.9750 คืออะไรครับมันคือตรงนี้ครับพื้นที่ใต้เคิร์ฟคือค่าความหน้าจะเป็นเน้นย้ำนะตรงนี้มันคือพื้นที่ใต้เคิร์ฟนะฮะมันคือค่าความหน้าจะเป็นนะครับมันคือค่าความหน้าจะเป็นนะครับตรงนี้คนน่าจะโอเคประเด็นคือมันจะมีค่าป๊อปฮะที่ผมยังไม่ได้แสดงให้ดูก็คือไอ้ป๊อปนี่นะฮะของเนี้ยลบ1จุดป๊อปเนี่ย C เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับลบ1.52 อ่ะมองนี้แล้วกันนะฮะตัวนี้คนโอเคไหม z มากกว่าหรือเท่ากับลบ 1.52 มันคืออะไรถ้าเราดูเป็นเคิร์ฟครับ
อย่างที่ผมบอกทุกคนไปเมื่อกี้ว่านี่คือเลข0ใช่ป่ะถ้าเราอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือเนี่ยมันคือลบ 1.52 ไงใช่ไหมลบ 1.52 ในเคสตรงเนี้ยผมเขียนตัว c ที่มีค่ามากกว่าเท่ากับลบ 1.52 นั่นแปลว่ามันคืออะไรฮะมันคือตรงนี้คือค่าป๊อปตรงนี้โอเคไหมมันคือค่าป๊อปตรงนี้นะฮะมันคือค่าป๊อปตรงนี้แต่ point คืออะไร point คือทุกคนดูให้ดีนะจะได้บอกว่าเดี๋ยวนะลองดูก่อนนะอาจจะไม่ได้ก็ได้Point ก็คืออย่างนี้ฮะทุกคนดูให้ดีนะผมเอาตรงนี้เห็นไหมผมยกไปแล้วนะคนที่ไม่เข้าใจคุณดูให้ดีนะตูมซ้อนกันเลยโอเคคราวนี้คุณจะพบว่าที่ผมต้องการจะหาคืออะไรครับตรงนี้ไงใช่ป่ะตรงเนี้ยนะฮะตรงเนี้ยนะครับนั้นแปลว่าเมื่อกี้เนี่ยทุกคนน่าจะโอเคนะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่าไอ้ที่ผมหาค่าที่เป็นอะไรนะเมื่อกี้0.0643 เนี่ยมันคืออะไรฮะมันคือบริเวณตรงนี้ไงนะฮะมันคือบริเวณตรงเนี้ยไอ้ 0.0643 อ่ะนะครับคือที่ผมต้องเอามันไปลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมต้องการจะให้พื้นที่ทางด้านฝั่งซ้ายมือตรงนี้มันหายไปคราวนี้ทุกคนดูพร้อมกันอีกรอบนึงนะจะได้เคลียร์นะครับคราวนี้คุณดูตรงไอ้ป๊อป 1.96 เนี่ยทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาครับคราวนี้เราจะดูว่าเราจะหาไอ้ตัวเนี่ยไอ้ส่วนเนี้ยได้ยังไงใช่มั้ยคุณก็ดูวิธีการนะครับที่ผมทํานะผมบอกทุกคนอยู่เสมอว่าตัว normal curve เนี่ยนะฮะ standard normal curve เนี่ยมันสมมาตรกันดังนั้นคือไอเนี่ยในตัวตารางที่ผมใช้เนี่ยมันไม่มีลบ 1.52 โอเคมั้ยมันมีแค่เท่าไหร่ครับ 1.52 นะฮะมันมีแค่ตัว 1.52 ดังนั้นนะฮะที่ผมทำเนี่ยผมหาค่าป๊อปฮะที่มันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.52 ฮะซึ่งถ้าคุณดูในตัวตารางนะตารางไปไหนแล้ววะตรงนี้นะ 1.52 เนี่ยถ้าคุณดูในตัวตารางเนี่ยนะฮะมันคือ 0.9357 โอเคไหมมันคือ 0.9357 นะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าผมต้องการจะหาพื้นที่ตรงนี้ที่มันว่างๆอยู่เนี่ยเพื่อที่จะเอาที่ว่างตรงนี้ไปทำไงฮะไปลบตรงนี้ออกเนี่ยลบจากตรงนี้ออกไปนะฮะคุณทราบกันดีว่าพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น1พื้นที่ใต้เคิร์ฟมาจนถึงแค่ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยตรง 1.52 เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.9357 ดังนั้นเอา1ลบ 0.9357 ได้เท่าไหร่ครับ3เฮ้ย10ลบ7เหลือ3 9ลบ5เหลือ4เมื่อกี้เพื่อนคุณถามตรงนี้ป่ะเนี่ยผมไม่มั่นใจมีคนถามตรงนี้แหละ0.6043นะครับไอ้0.0643ตรงนี้มันคืออะไรมันคือพื้นที่ที่ว่ามันว่างตรงนี้ไงนะฮะมันคือพื้นที่ที่ว่างตรงนี้นะครับหรือถ้าพูดให้มันง่ายก็คือว่าถ้าคุณไปดูอีกตารางนึงนะมันจะมีอีกตารางนึงฮะที่มันจะพูดถึงตัวค่าป๊อปฮะเมื่อค่า c ตรงนี้นะฮะเมื่อค่า c ตรงนี้มันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 1.52 ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณจะพบว่ามันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.0643 ไงโอเคนะฮะแต่ว่าไอ้ค่าตรงเนี้ยเนื่องจากผมใช้ตารางอันนี้ซึ่งตารางอันนี้เพียงอันเดียวมันก็หาได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ดูตารางอันนี้นะคุณไปดูตารางอีกอันนึงนะฮะที่ผมให้คุณไปเนี่ยมันจะมีค่านี้ให้คุณอยู่แล้วครับตรงเนี้ยที่ผมแสดงให้คุณดูในห้องเนี่ยคือผมต้องการจะโชว์ว่าไอ้ตัวเคิร์ฟตรงนี้มันสมมาตรกันคุณมีแค่ตารางเดียวอ่ะคุณทำทุกอย่างได้หมดเลยนะคุณไม่จำเป็นต้องมีตารางนึงก็ได้ครับแต่ถ้าคุณใช้อีกตารางนึงเนี่ยมันจะไวขึ้นซึ่งผมคิดว่าเมื่อคุณดูตารางนี้ได้แล้วพอคุณไปดูตารางอีกตารางนึงคุณดูได้ไงดังนั้นผมจึงสอนอีกวิธีการก็คือว่าคุณมีแค่ตารางเดียวพอนะดังนั้นคือเวลาคุณทำจริงๆแล้วเนี่ยคุณอาจจะดูแค่ตัวตารางของคุณก็โอเคแล้วนะครับ
ตรงนี้นะฮะค่าปรอปตรงนี้เนี่ยมันคือ 0.0643 ดังนั้นผมเอาตรงนี้นะฮะไปลบออกจากอะไรครับ 0.9750 ไงตรงนี้คือ 0.9750 เราลบท่อนนี้ออกไปท่อนนี้คือเท่าไหร่ครับ 0.0643 พอคุณลบกันเสร็จแล้วปุ๊บนะคุณจะได้แค่อะไรฮะพื้นที่ตรงนี้นะครับที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้ซึ่งพื้นที่ที่เป็นสีน้ำเงินตรงนี้คืออะไรครับคือข้างบนตรงนี้ไงเห็นปะตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะดูคำตอบที่เพื่อนคุณส่งมากับผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ผมทำไปผมก็เลยอ่ะ 0.9107 นะฮะ 0.9107 นะครับอ่ะโอเคไหมตรงนี้ถ้าใครไม่โอเคคุณถามมาเลยฮะคนอื่นเข้าใจไหมครับคนอื่นใครไม่โอเคบ้างตรงนี้ใครไม่โอเคบ้างคุณถามมาเลยอ่ะผมให้เวลากับตรงนี้เพราะไอเนี้ยผมสอบคุณแน่ๆอ่ะผมบอกเลยนะฮะอันนี้ผมสอบแน่ๆนะครับมีคำถามไหมไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวผมพูดไอ้เลขสี่รอบนึงนะครับมีเพื่อนถามเข้ามานะครับแป๊บนึงนะนักศึกษาใช้เวลากับตรงนี้หน่อยนะเพราะว่าผมพยายามให้มันเข้าใจคราวนี้อีกข้อนึงเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมให้คุณดูในเคสที่ค่าพร็อพเนี่ย C ตรงเนี้ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ4ใช่ป่ะถ้าคุณดูแค่ตัวในตารางคุณจะพบว่าในตารางเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้ฮะเฮ้ยขอโทษทีผมเขียนผิดอ่ะอันนี้ข้างบนนี้เขียนถูกแล้วแต่ว่าผมใส่เครื่องหมายอาจจะเป็นเลข4โอเคถูกแล้วตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้นะฮะมันคือค่าปล็อปฮะซึ่งถ้าเราเขียนเนี่ยมันคือเลข1ข้างหมายเท่ากับนะเลข1นะฮะลบกับตัวปล็อปนะครับของค่า C เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ4โอเคมั้ยอันนี้คือที่เราต้องเขียนแต่ประเด็นคืออะไรประเด็นคือตรงเนี้ยนะฮะประเด็นตรงเนี้ยมันไม่มีในตารางไม่มีในตารางนะฮะแต่ในตารางเรามีคืออะไรครับเรามีปรอพที่ C เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่ 3.49 ครับซึ่งตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น 0.9998 ถ้าผมเขียนเป็นการประมาณตรงนี้นะคือการประมาณแล้วนะคุณจะพบว่าตรงนี้นะฮะค่าปรับมันมีค่าประมาณ1ครับดังนั้นผมใช้ตรงนี้แหละไปแทนค่าในนี้ครับเพราะตรงนี้แค่ 3.49 เนี่ยคุณยังมีค่าเข้าใกล้1เลยใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นที่4มันจะขนาดไหนใช่ไหมฮะแล้วเนี่ย1จึงกลายเป็นลบกับอะไรฮะค่าประมาณคือเลข1เห็นมั้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เป็น0ตรงนี้นี่มีคำถามไหมตรงนี้มีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมครับตรงนี้ทุกคนโอเคนะโอเคนะครับผมไปต่อนะฮะโอเคไหมคนที่ถามมาโอเคไหมเน็ตหลุดหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณยังอยู่กับผมคุณกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยเน็ตหลุดหรือเปล่าถ้าได้ยินสิ่งนี้แล้วกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยยังอยู่โอเคอาจจะมีหลับบ้างเป็นบางคนนะครับคุณอย่าไปเที่ยวสองเพื่อนอยู่นะคุณดูที่ผมสอนนะฮะโอเคฮะคราวนี้ผมกลับไปหน้าเดิมแล้วรู้สึกผมใช้เวลากับเรื่องนี้พอสมควรแต่ก็ถือว่ามีประโยชน์แหละเพราะว่าเราสอบอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับคราวนี้ฮะเราไปกันต่อขอบคุณนะฮะสำหรับคำถามนะครับเฮ้ยมันเขียนได้นี่ว่ะอ๋อมันเขียนกับตัว Word ได้เลยโอเคคราวนี้ฮะอันนี้เลือกทำดีกว่าเพราะว่าดูทุกคนน่าจะเชี่ยวแล้วนะฮะเดี๋ยวนะเอาข้อยากเลยแล้วกันข้อง่ายๆทุกคนน่าจะทำได้อะทุกคนฮะทุกคนครับลองดูดิทำข้อนี้ดูเอาข้อนี้เลยนะฮะเพราะว่าข้างบนมันง่ายก่อนหน้านี้ผมให้คุณหาอะไรครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมให้คุณหาตัวนี้ฮะคือค่าปล็อกโดยที่ผมบอกตัว z ตัวเล็กมาใช่ไหมก่อนหน้านี้นะฮะแต่คราวนี้ทำสวนทางกันครับผมให้ค่าปรอพมาแต่ให้คุณหาค่า z ครับไอ้ z เล็กตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่ใครทำเสร็จแล้วตอบมาเลยผมดูคำตอบอยู่เร็วนะฮะใครทำเสร็จแล้วตอบมาเลยครับทำเสร็จแล้วตอบเข้ามาเลยว่า z เล็กตรงเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่
เอ้ยใช่ได้ว่าเก่งเก่งเออทำมาถูกทำมาถูกแต่ตอบมาไม่ครบอ่ะตอบมาแค่อันเดียวเก่งมากเออเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้อ่ะใช้ได้นี่ดูทำไมดูเรียนโอเคเลยทุกคนดูวิธีการทำนะครับสำหรับคนที่ทำไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรามาดูพร้อมกันนะครับตรงนี้นักศึกษาทราบแล้วว่าพื้นที่ใต้เคิร์ฟมีค่าเป็นเลขหนึ่งใช่ไหมนะฮะตรงเนี้ยเราทราบว่าค่าป๊อปมันคือ 0.95 นะฮะ 0.95 เดี๋ยวนะผมเขียนให้มันดีก่อนถ้าคุณเอา1ลบ 0.95 ซึ่งเป็นพื้นที่ 95% ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะคุณได้เท่าไหร่ฮะ 0.05 ใช่ไหม 0.05 ใช่ป่ะนะครับแต่ประเด็นคือตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นการมันจากโจทย์ตรงเนี้ยถ้าคุณดูในโจทย์อ่ะมันให้ตรงที่เป็นส่วนหัวกับส่วนท้ายมาไอ้ลบ c ตรงนี้คือขอบเขตด้านล่างตัว c ตรงนี้คือขอบเขตด้านบนดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเขียนนะมันต้องเป็นหน้าตาแบบนี้เห็นไหม c เล็ก c เล็กซึ่ง c เล็กกับ c เล็กตรงนี้มันเท่ากันเพียงแต่ว่ามันอยู่กันคนละด้านนะฮะมันจึงเป็นบวกอันนึงมันจึงเป็นลบอันนึงนะฮะเหมือนฝั่งนึงเป็นผู้ชายฝั่งนึงเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะที่เป็นฝาแฝดกันอย่างนี้แล้วกันนะฮะนั้นคือมันเป็นค่าเดียวกันเพียงแต่มันอยู่คนละด้านกันนะฮะเครื่องหมายมันจึงต่างกันถ้าคุณหาตัว c ตรงนี้ได้สาเหตุที่ผมเอา1ลบกับ 0.95 นี่นะฮะคือผมต้องการจะหาบริเวณที่มันเหลืออยู่เดี๋ยวผมทำให้คุณดูเดี๋ยวคุณจะเข้าใจอันนี้คุณดูนะคุณดูก่อนนะเดี๋ยวผมอธิบายนี่ให้ดูที่ผมทำนะอาจจะไม่เหมือนกับที่คุณทำก็ได้1ลบกับ 0.95 มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.05 ใช่ไหมครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นค่าที่มันเท่ากันใช่ป่ะดังนั้นแล้วไอ้ 0.05 ตรงนี้นะครับมันคืออะไรครับมันคือพื้นที่แรงเงาทั้ง2อันตรงนี้รวมเข้าด้วยกันและมันต้องมีค่าที่เท่ากันเน้นย้ำนะต้องเท่ากันนะฮะมันสมมาตรไงต้องเท่ากันงั้นตรงนี้นะฮะคุณจะพบว่าพื้นที่ตรงนี้อ่ะพื้นที่ A ครับกับพื้นที่ B ครับต้องมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.025 0.025 โอเคนะฮะโอเคไหมนะครับคราวนี้ก็ง่ายแล้วก็ง่ายแล้วถ้าคุณทราบแล้วว่าตรงเนี้ยมันคือ 0.025 ใช่ป่ะตรงนี้มันอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมฮะคุณทำไงอ่ะอันนี้ไม่รู้ผมทำให้คุณซับซ้อนมากกว่าเดิมเมื่อก่อนนะคุณก็เอา1ตั้งครับ1คือพื้นที่ใต้เคิร์ฟทั้งหมดใช่ป่ะลบกับอะไรครับมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตรงนี้คืออะไรตรงเนี้ยคุณดูให้ดีนะมันคืออะไรเนี่ยสีแดงให้มาออกมาออกมามันคืออะไรมันคือตรงนี้ทั้งหมดเลยใช่ป่ะซึ่งตรงเนี้ยค่า c ที่มีค่าเท่ากับตรงนี้คืออะไรฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้ไอ้0.025ตรงเนี้ยหาไอ้ลบ c ตรงนี้ก็ได้นะแต่เนื่องจากว่าเราทราบแล้วว่าไอ้ c ตรงเนี้ยมันเท่ากันไงฮะดังนั้นแล้วนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยลบ c ตรงนี้ก็ได้โอเคมั้ยจริงๆเป็นแบบนี้ครับ -1.96 นะครับ -1.96 นะครับโอเคตรงนี้ถ้าคุณทำอีกฝั่งนึงนะฮะก็ทำได้แบบเดิมเลยนะฮะนั่นคือก็คือว่าคุณก็เอาตัว 0.025 ตรงเนี้ยนะครับไปเปิดในตารางลองดูที่ว่าในตารางถ้ามันเป็น 0.025 เนี่ยมันเป็นเท่าไหร่แต่ในตารางมันไม่มีใช่ป่ะนะฮะถ้าในตารางไม่มีเนี่ยนะครับก็ทำไงฮะคุณก็อาจจะเอาไอ้พื้นที่ที่เป็น50ตรงเนี้ยนะฮะไอ้ฝั่งเนี้ยแค่ตรงนี้นะนี่ทำให้คุณงงแบบว่าข้อนี้ไงฮะลบกับอะไรเอ่ยลบกับที่เป็นไอ้0.25ก็ได้นะฮะอะไรแบบนี้เป็นต้นครับแต่ผมคิดว่านะเดี๋ยวอธิบายไปคุณจะงงคุณเอาที่ผมพูดตรงเนี้ยที่ผมพูดไปแค่ว่าไอ้พื้นที่2อันเนี้ยแล้วคุณแบ่งครึ่งกันเนี่ยนะครับแล้วคุณก็เอา1เนี้ยตั้งลบกับ0.25คุณจะได้เป็นค่า c ตรงนี้อันแรกซึ่งถ้าคุณดูในตารางคือ 1.96 ใช่มั้ยฮะพอคุณทราบค่านี้ปุ๊บคุณก็ทราบอีกค่านึงเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพูดอีกวิธีการคุณจะงงนะครับตรงนี้ใครมีคำถามบ้างครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมตรงนี้มีคำถามไหมครับ
อันนี้ตอบคุณเวลาที่เพื่อนถามเข้ามานะฮะทำไมต้องเป็นลบทำไมถึง 1-0.025 คะทำไมถึงไม่เอา 1-0.05 เพราะอะไรเพราะตรงนี้คุณดูนะดีมากเป็นคำถามที่ดีมากนะครับจริงเรื่องนี้มันตอบเรื่องของสเต็ปได้เลยผมขอหาที่เขียนตรงนี้ข้างบนแล้วกันนะถ้าผมเอา 1-0.05 มันจะเป็นอะไรมันจะกลายเป็นตรงนี้มันจะทำให้ตรงนี้คือ 0.95 นะและตรงนี้ถ้าคุณไปเปิดในตัวตารางดูนี่นะฮะ 0.95 เนี่ยมันจะมีค่าประมาณตัว C นะมันจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะ 0.95 เดี๋ยวมันจะอยู่ประมาณนะ1.65 นะประมาณนะ 1.65 นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าคุณเอาแค่1ไปลบกับ 0.05 เนี่ยนะฮะมันจะกลายเป็นเคสอันนี้ครับโอเคไหมนี่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ฝั่งตรงนี้ที่ว่ามันเหลือว่างไว้ตรงนี้อยู่เนี่ยนะฮะมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.05 เนี่ยดังนั้นคือมันจะไม่ใช่ไอ้ตัวที่เราต้องการเพราะตัวที่เราต้องการเนี่ยมันต้องมีขอบล่างกับขอบบนด้วยดังนั้นคือเวลาพอคุณหาไอ้ส่วนที่เป็นไอ้ 0.05 ได้แล้วเนี่ยนะฮะคุณต้องแบ่งครึ่งมันก่อนเพราะว่ามันจะต้องมีอีกส่วนนึงไปลบออกจากตัวที่อยู่ข้างล่างตรงนี้ด้วยไอ้ฝั่งซ้ายมือคุณเนี่ยโอเคไหมเพราะว่าตรงเนี้ยมันหาเห็นไหมมันต้องดูจากโจทย์นะโจทย์อะมันเป็นค่าปรับของลบ c นะฮะจนถึง c ตรงนี้ไงใช่ป่ะมันจะมีทั้งขอบล่างและขอบบนไงครับแต่ถ้าเราเอาแค่ว่า 1-0.025 เนี่ยนะฮะไอ้โทษทีถ้าเราเอาแค่ 1-0.05 เนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นตัว c น้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรฮะตัว c เล็กตรงนี้โอเคไหมซึ่งไอ้ตัว c เล็กตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีค่าเป็นเนี่ยอย่างที่บอกไปคือ1ประมาณ 1.65 นะฮะนะครับ 1.65 โดยประมาณนะครับซึ่งมันก็จะคนละอย่างกันกับที่เราต้องการจะหาหลายคนอาจจะงงผมพูดอะไรอยู่นะคือนี้ผมตอบคำถามที่เพื่อนคุณถามผมเข้ามานะครับเพื่อนถามว่าทำไมต้องเอา1ลบกับ 0.025 นะครับเพราะมันมีขอบบนกับขอบล่างที่เราต้องการจะหานะฮะเราดูจากโจทย์นะครับนั่นคือที่คุณหาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งนะครับข้างบนกับข้างล่างที่มันเท่ากันแล้วคุณจะได้ขอบล่างกับขอบบนออกมาเท่านั้นเองนี่คือเหตุผลนะครับนี่คือเหตุผลนะพอได้ปะคุณพอจะเข้าใจไหมครับผมไม่อยากบอกชื่อคุณออกอากาศเดี๋ยวคุณจะอะไรเอาอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวมาทำทีหลังแล้วกันนะครับในพาร์ทนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคำถามนะครับเดี๋ยวถ้าไม่เข้าใจมาถามผมทีหลังนะครับผมขออนุญาตไปต่อคราวนี้ฮะถ้าคุณทำได้แล้วก็ถือว่าดีถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับเพราะเรายังอีกหลายวันเราจะสอบใช่ไหมไม่ได้สอบเลยทันทีอ่ะคราวนี้มาดูข้อนี้กันข้อนี้เป็นการประยุกต์ละทุกคนควรทำให้ได้ข้อนี้เพราะว่าข้อนี้คือแนวข้อสอบเลยที่เอามาให้ดูที่นะฮะแต่ไม่ใช่ข้อสอบนะเดี๋ยวผมขอจัดหน้าจอมันหน่อยจัดยังไงดีวะเฮ้ยจัดยังไงเนี่ยแป๊บนึงนะช่างหัวมาแล้วเอางี้เลยทุกคนดูนะครับตรงนี้นะฮะสมมุติว่าในคะแนนสอบวิชา FN 211หลังจากสอบกลางภาคไปแล้วมีค่ามีนนะคือ72นะครับมี SD นะเท่ากับ8นะฮะอันนี้คือจากข้อมูลเก็บกำหนดให้ตัวข้อมูลตรงนี้นะฮะมันแจกแจงแบบ normal distributionจากแจงแบบ normal distribution แป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยนี่คุณตอบข้อไหนผมมาเนี่ยพี่ผมงงเดี๋ยวแป๊บนึงฮะคุณผมเริ่มงงแล้วคุณทำข้อไหนกันอยู่เนี่ยแป๊บนึงนะผมดูโพยผมก่อนใช่คุณตอบมาถูกนะครับงงเลยทำข้อไหนแป๊บนึงนะขอบคุณมากฮะที่พยายามตอบเข้ามานะครับดีมากคราวนี้คุณดูฮะตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วกันนะคนที่ทำมาคุณก็ส่งมาที่ผมแล้วกัน
แจกแจงนะครับแบบตัว normal distribution ใช่ป่ะประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นก็คือว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราสุ่มนักศึกษาเนี่ยขึ้นมาถามว่าความน่าจะเป็นที่นักศึกษาคนนั้นเนี่ยนะฮะมันจะอยู่ในช่วงชั้นหรือในกลุ่มที่มันมีคะแนนมากกว่า60คะแนนเนี่ยคิดเป็นความน่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าคะแนนข้อมูลตรงนี้นะฮะมันแจกแจงแบบตัว normal distributionซึ่งคราวนี้เราสามารถแปลงตรงนี้ให้กลายเป็นตัว standard normal แล้วอาศัยการเปิดตารางเมื่อกี้หาค่า prop ได้นะครับเรามาเริ่มเลยการแปลงให้เป็น standard normal ทำยังไงก็เอาอันนี้ผมเป็น select นะให้รู้เป็นค่านะครับเอาอะไรฮะเอาคะแนนดิบโทษทีเอาตัวนี้ไอ้60ตรงนี้ลบกับเท่าไหร่72คือตัวค่า mean นะฮะหารกับ8ตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับถ้าผมทำมาแล้วถ้าผมทำมาไม่ผิดนะคุณช่วยเช็คด้วยนะเดี๋ยวผมอาจจะผิดก็ได้นะฮะมันจะเป็นลบ 1.5 มั้งนะฮะลบ 1.5 นะฮะลบ 1.5 งั้นตรงนี้นะฮะมันคือค่าลบ 1.5 ประเด็นคือที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจในเคสที่ว่าความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้คะแนนมากกว่า60คะแนนนะฮะมากกว่า60คะแนนตรงนี้ทำยังไงครับวิธีการก็คือว่าคุณก็ตั้งอย่างว่าคุณหาค่า prop ก่อนนะฮะค่า c เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 1.5 นะฮะลบ 1.5 อ่ะตรงนี้นะถ้าคุณมาดูในตารางนี่นะครับคือตารางของเราเนี่ยมันมีแค่เท่าไหร่มันมีแค่ตัว 1.5 ใช่ป่ะนะฮะ 1.5 ใช่ป่ะประเด็นคือเราสนใจที่มันเป็นลบ 1.5 นั่นคือถ้าในตารางเรามีแค่ตัว 1.5 อันที่จริงแล้วผมแนะนำคุณนี้ดีกว่าถ้าคุณเปิดตารางนึงเดี๋ยวนะผมโชว์เดี๋ยวจะได้ไวขึ้นเพราะเดี๋ยวคุณจะงงว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้อยู่ปั๊บนึงนะครับเห็นไหมน่าจะเห็นนะถ้าคุณดูอีกตารางนึงนี่นะครับมันน่าจะไวขึ้นคือในข้อสอบคุณเนี่ยในแนวในตัวที่เป็นสอบกลางภาคเอฟอะไรนะไอ้กลางภาคเนี่ยผมให้ตารางนี้ไปด้วยเห็นปะมันจะมีตารางที่เป็นเลขลบด้วยเมื่อกี้เนี่ยเป็นฝั่งบวกใช่ไหมฮะแล้วคุณจะพูดว่าที่ผมทำในห้องเมื่อกี้เนี่ยผมใช้แค่ตารางเดียวแต่ผมสามารถทำได้หมดเลยแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่อยากจะงงขนาดที่ผมทำอยู่นี่เนี่ยนะฮะให้มันง่ายให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นเนี่ยนะฮะคุณดูตารางนี้เลยก็ได้ตารางนี้เป็นไงฮะเห็นไหมเครื่องหมายลบแล้วเนี่ยนั่นตรงนี้มันคือฝั่งซ้ายของตัว standard normal แล้วไงตรงนี้ที่เราต้องการคือเท่าไหร่ฮะลบ 1.5 ครับคุณก็ดูฮะเห็นไหมค่า c ตรงนี้นะฮะลบคุณดูจากล่างขึ้นบนนะดูจากล่างขึ้นบนนะฮะล่างเนี่ยคือ0เห็นปะคือเริ่มจากตรงที่เป็นตัวนี้เริ่มจากตรงที่เป็นตัว0นะครับคุณดูนะครับตรงนี้คือ0ของเราใช่ปะตารางเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ไปฮะโอเคไหมนะฮะเวลาจากล่างขึ้นบนเนี่ยดูจากตรงนี้ไปนะครับตรงนี้ก็คือ 0.5 ครับขณะเดียวกันตรงนี้ทำร่วมกันจะหาคือเท่าไหร่ลบ 1.5 คุณจะพบว่าค่าปล็อปนี่นะฮะในบริเวณตรงนี้ที่ 1.5 ตรงนี้นะฮะหรือค่าปล็อปที่ตัว c เนี่ยน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 1.5 ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเป็น 0. เท่าไหร่วะเนี่ย 0.0668 ฮะถ้าคุณว่างๆอ่ะคุณลองเอาตารางที่เป็นบวกฮะแล้วคุณลองคำนวณดูโดยการที่เอาทำแบบที่ผมทำเมื่อกี้นะฮะลบไปลบมาเนี่ยนะครับคุณจะได้ตารางข้างล่างนะเพราะมันสมมาตรกันพอดีนะมันสมมาตรกันพอดีแต่ตารางข้างล่างตรงนี้นะฮะอย่างที่บอกไปคือค่าป๊อปเนี่ยมันจะเริ่มนับจากทางฝั่งซ้ายมือเหมือนกับข้างบนนั่นแหละไม่ได้ต่างกันหรอกซึ่งทั้งตรงนี้มันคือลบ 1.5 ตรงนี้ใช่ไหมฮะถ้าตารางข้างบนมันคืออะไรอ่ะมันก็คือตัว 1.5 ครับตรงนี้ครับนี่คือตารางข้างบนไงตารางที่เป็นตารางบวกตารางก่อนหน้านี้ถ้าคุณเอา1ลบกับพื้นที่ตรงนี้จะได้ไอ้นี่ออกมาใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยนะฮะค่าตรงเนี้ยมันคืออะไรครับมันคือค่าตรงนี้เดียวกันที่เป็นสีแดงตรงเนี้ยนะครับมันกลับกันได้มันกลับกันได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะผมเอาความง่ายให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วกันตรงนี้ฮะมันคือเท่าไหร่ 0.0668 เอานี่มาใช้เลยอ่ะคราวนี้กลับมาที่เป็นโจทย์เดิมเดี๋ยวถ้าใครไม่ทันเนี่ยคุณถามผมมาในนี้ก็ได้หรือถ้าคุณไม่เข้าใจว่าคุณงงอะไรเดี๋ยวคุณถามผมท้ายคาบก็ได้ฮะจะได้มีเวลาคุยกันนานหน่อยนะเพราะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเผื่อบางคนอาจจะเกรงใจ
พื่อนนะฮะหรือบางคนอาจจะเกรงใจผมไม่กล้าถามก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุยท้ายคาบก็ได้นะครับอ่ะคราวนี้ฮะงงเลยเว้ยตรงนี้เท่าไหร่วันนี้ตรงนี้คือเท่าไหร่คือ 0.0668 ใช่ป่ะประเด็นคือเราสนใจอะไรเราสนใจในเคสที่ต้องมากกว่า60คะแนนฮะนั่นแปลว่าเราสนใจในเคสนี้ครับ1ลบกับอะไรครับลบ c น้อยกว่าเท่ากับลบ 1.5 ครับเดี๋ยวนะมันต้องใช้ผมตอบผมขออ่านชื่อคุณออกอากาศแล้วกันนะเพราะผมถามกันมาหลายคนนะอันนี้ชื่อคุณอาจจะคุณไม่ได้ใช้ชื่อจริงมั้งคุณเมี้ยวนะฮะคุณเมี้ยวฮะมันต้องใช้ c มากกว่าลบ 1.5 ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าคือในตารางที่เราเปิดเมื่อกี้อ่ะมันจะบอกในเคสของอะไรฮะมันจะบอกค่าของตัว c น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 1.5 ไงแต่คราวนี้ไอ้ค่า c ที่ไอ้ค่าพร็อพที่ c มันมากกว่าไอ้ลบ 1.5 เนี่ยมันคืออะไรก็คือตรงนี้ไงคือ1ลบกับอะไรฮะลบกับตัวค่าพร็อพที่ c เนี่ยมันน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 1.5 นั่นแปลว่าถ้าผมวาดกราฟตรงเนี้ยคือบริเวณที่พร็อพ c น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 1.5 โอเคไหมแต่ที่เราสนใจอะไร เดี๋ยวนะกินน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพูดเสร็จเล่นพันกันละโอเคแต่ที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจเรื่องอะไรเราสนใจตรงนี้เราสนใจบริเวณนี้ครับที่เป็นสีแดงเพราะว่าไงเราสนใจที่ว่าเนี่ยมากกว่า60คะแนนไงครับดังนั้นคุณเอา1ตั้งฮะลบกับตัวค่าพร็อพที่คุณเปิดได้โอ้ยตกใจ โทษทีนะฮะ668นะครับดังนั้นแล้วนะฮะนักศึกษาจะพบว่ามันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 0.9332 หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าค่าความน่าจะเป็นนะฮะที่นักศึกษาเนี่ยจะสุ่มโทษทีค่าความน่าจะเป็นที่ผมเนี่ยสุ่มนักศึกษาออกมาแล้วนักศึกษาคนนั้นเนี่ยนะฮะจะมีคะแนนมากกว่า60คะแนนเนี่ยคิดเป็น 93.32% ครับแสดงว่าคะแนนดีนะเนี่ยตรงนี้นะครับโอเคไหมนะฮะตรงนี้ผมไปต่อนะต่อไปนะครับจงคำนวณค่าความน่าจะเป็นจากการสุ่มนักศึกษาครับที่มีคะแนนอยู่ระหว่าง60คะแนนถึงนะตรงนี้ไม่ใช่เครื่องหมายลบนะฮะนี่คือถึงนะฮะถึง84คะแนนตรงนี้ทำยังไงครับก็ง่ายละคุณน่าจะทำได้กันแล้วก็คืออะไรเราเอาค่า c ตรงนี้คำนวณเป็น c 1แล้วกัน60ผมทำเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเนี่ยนะดูที่มีใครเขียนแล้วนะเดี๋ยวถูกป่าวนี่คือคุณทำในข้อไหนให้ผมเนี่ยแป๊บนึงนะผมไม่รู้คุณทำมาถูกหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวผมทำก่อนแล้วกันนะผมก็ด้วยคุณนะตรงนี้นะครับ60ลบ72หาร8นะฮะคือเท่าไหร่ 0.5 ใช่ไหม c 2คือเท่าไหร่ฮะ84ฮะลบเท่าไหร่ฮะ72ครับหารกับ8ใช่ป่ะนะฮะมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น 1.5 โทษทีตรงนี้เป็นลบ 0.5 ผมเขียนผิดตรงนี้เป็นลบ 0.5 นะฮะตรงนี้เป็น 1.5ดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปวาดเป็นตัว standard normal ทำไมไอ้กล่องแชทนี่มันไม่เลื่อนขึ้นข้างบนวะเดี๋ยวนะถ้าคุณไปวาดเป็นตัว standard normal แบบนี้นะครับมันคืออะไรครับมันคือบริเวณนี้ลบ 0.5 ครับถึงอะไรครับถึง 1.5 ครับคุณหาค่าป๊อปตรงนี้ครับจบเลยจบชีวิตเลยเดี๋ยวนะ84ลบ72เดี๋ยวอันแรกคุณได้เท่าไหร่ป่ะนึงนะ18ตรงไหนนะตรงไหนคือลบ 1.5 นะเดี๋ยวนะผมหาผิดหรือเปล่าแป๊บนึงใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันบนป่ะ C1 ใช่ไหมผมก็ว่านะฮะขอบคุณมากรีบเขียนไปลบ 1.5 ขอโทษครับขอโทษผมผิดไปแล้วขอโทษใช้ได้อันนี้ผมแก้ผิดนะเนี่ยโอเคตรงนี้คือเท่าไหร่ตรงนี้คือลบ 1.5 ครับถูกต้องแล้วที่คุณมีถูกแล้วโอเคใช้ได้นะครับพอยต์คือคุณหาค่าพร็อพฮะที่อยู่ระหว่างนี้ฮะดังนั้นผมเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลขแล้วกันนะตรงนี้เป็น c ตัวเล็กนะครับเอ๊ะตรงที่เป็น c ตัวใหญ่ดีกว่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรครับ 1.5
คุณก็ทำไงฮะคุณก็เปิดตัวตารางนะฮะเปิดตัวตารางได้เป็นค่าพร็อพออกมานะครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะคุณเริ่มคุณมาเดี๋ยวนะโอเคเอาเป็นว่าใช่นะฮะที่มีเพื่อนพิมพ์ตอบมาก็คือว่าเพื่อนเขาใช้อย่างนี้เขาหาแค่ตรงนี้ฮะจาก0เนี่ยจนถึงตัว 1.5 คุณหาได้แค่นี้ฮะออกมาแล้วคุณเอา2เข้าไปคูณก็ได้ก็จบเหมือนกันนะครับประเด็นคือตรงนี้คุณลองไปเปิดตารางเองแล้วกันเพราะตอนนี้คุณเปิดตารางเองได้แล้วใช่ป่ะนะฮะนั้นตรงนี้คุณหาตัวค่าป๊อปพื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับตรงนี้คือแนวของตัว standard normal นะครับผมสรุปอีกรอบนะจะได้เคลียร์นะครับจะได้เคลียร์นะทำไมตาขวาขยิบเนี่ยขวาร้ายซ้ายดีใช่ไหมแสดงว่าเทอมนี้เกรดเด็กน่าจะออกมาดีนะสรุปอีกรอบนะอันที่1 นะฮะที่นักศึกษาต้องทำได้นะคือการเปิดตารางของตัว standard normal ผมให้ทั้ง2ตารางคือตามตารางที่ผมโชว์เข้าไปในกลุ่มที่เป็น TU model นะครับให้ทั้ง2ตารางเลยนะครับหรือสมมุติว่าถ้าผมให้ตารางเดียวคุณก็ต้องทำได้โอเคมั้ยดังนั้นคือตารางตรงนี้นะฮะผมเดี๋ยวผมให้ทั้ง2ตารางนั่นแหละนะฮะแต่สมมติถ้าผมให้แค่ตารางเดียวก็ต้องทำได้เพราะว่ามันกลับไปกลับมาแต่มันจะงงหน่อยในตอนแรกเท่านั้นเองคุณไปตั้งสติลองทำโชว์ซ้ำดีๆนะครับอันที่2ฮะเดี๋ยวนะเขียนยังไงดีprobability อันที่2ฮะที่คุณต้องทำได้คือถ้าผมให้ตัว C มาคุณต้องรู้ค่าป๊อปต้องดูได้ถ้าผมให้ค่าป๊อปคุณต้องกลับไปหาตัว C ได้โอเคไหมอันนี้ต้องทำให้ได้ครับอันที่3คือการประยุกต์อะไรทำไมมันไม่เห็นมีใครพูดเลยแปะสไลด์นี้ไว้ใน Facebook กลุ่มใหม่คะพอดีอยากเอามาฝึกทำขอเอ้ยตัวโจทย์เมื่อกี้ผมให้ไปใน TU Moodle นะโจทย์ทั้งหมดเมื่อกี้นะฮะได้ดูไหมนะฮะมันอยู่ใน TU Moodle นะนักศึกษาเข้าไปใน TU Moodle นะครับคุณไปดาวน์โหลดจากตัว TU Moodle ได้เลยนะตอนแรกที่ผมบอกนักศึกษาไปก็คืออยู่ใน TU Moodle ไปดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับคุณมิ้วนี่คุณลองเข้าไปดูหน้า TU Moodle นะฮะอันต่อไปคือตัว apply ครับก็คือเป็นโจทย์มาให้คุณทำอย่างข้อเมื่อกี้แต่การแอปพลายตรงนี้มันก็ based on อันที่2กับอันที่1นะฮะถ้าคุณทำได้ใน1 2 3ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะโอเคแล้วมันจะมีโจทย์ตรงนี้อยู่ในควิสเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยข้อผมจำคำตอบไม่ได้มีเพื่อนถามมาว่าค่าพร็อพระหว่าง -1.52 นะฮะถึง 1.96 ผมจำคำตอบไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังได้มั้ยผมค่อยไปดูย้อนดูให้นะตอนนี้ผมจำไม่ได้นะครับแต่จริงเดี๋ยวเราค่อยบอกแล้วกันนะฮะผมจำคำตอบไม่ได้เมื่อกี้นะฮะขอกลับตรงนี้ก่อนนะฮะขอกลับตรงนี้ก่อนน่ามีเพื่อนตอบมาให้แล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้ apply เนี่ยนะฮะก็ based on 1กับ2ตรงนี้นะฮะคราวนี้คุณไปดูในควิสครับในควิสครั้งที่2ของเราเนี่ยมันจะมีการทำโจทย์โดยการใช้ตัว standard normal ตรงนี้ไปเชื่อมกับเรื่อง percentile นะฮะ percentile ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณลองไปทำโจทย์ในควิสดูแล้วกันนะฮะมันจะย้อนกลับไปกลับมาอะไรบางอย่างตรงนั้นแหละเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ไอ้3เรื่องนี้ผมว่าคุณทำได้แล้วไม่ได้ยากอะไรนะฮะแอปพลายแบบมันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะครับขอบคุณนะฮะตรงนี้มีคุณถามเข้ามามีเพื่อนถามมาว่าค่าป๊อประหว่าง -1.52 จนถึง 1.96 เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมมีเพื่อนตอบมาว่าเป็นเท่าไหร่ 0.9107 นะน่าจะถูกนะฮะผมจำคำตอบไม่ได้นะครับลองไปดูแล้วกันตรงนี้คือตัว standard normal distribution เรื่องตัวคำตอบเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยให้ไปแล้วกันนะที่เป็นตัวโจทย์แต่เดี๋ยวผมถามพวกคุณตรงนี้ก่อนว่าตรงนี้คุณมีคำถามอะไรบ้างไหมเรื่องบทเรียนมีคำถามไหมครับคำตอบข้อเมื่อกี้เท่าไหร่คำตอบข้อเมื่อกี้ผมไม่ได้ให้ไปนะครับคุณลองไปคำนวณดูก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมอาจจะโพสต์ลงทีหลังจากนี้แค่เอาเนื้อหาก่อนไอ้โจทย์ค่อยว่ากันครับเนื้อหาตรงนี้มีใครงงอะไรบ้างเอาเนื้อหาก่อนเรื่องการเปิดตารางมีใครงงอะไรบ้างไหมผมนับในใจ5 1ถึง5นะไม่มีใครตอบมาผมไปต่อนะเดี๋ยวคำตอบผมค่อยให้นะที่เป็นข้อเมื่อกี้เดี๋ยวนะมีเพื่อนตอบไปให้แล้วแต่ว่าเดี๋ยวผมตอบมาให้อ่ะไม่มีคำถามนะผมไปต่อนะเดี๋ยวถ้ามีคำถามหลังจากนี้นะฮะที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวโจทย์เนี่ยนะครับคุณมาถามผมทีหลังแล้วกัน
แต่โจทย์ก็คือทำตามนั้นแหละคุณลองเปิดตารางดูนะมันเปิดได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับคราวนี้ไปต่อแล้วนะกี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสามแล้วนะฮะบ่ายสามแล้วอ้าวไปเร็วคราวนี้เอาเรื่องสุดท้ายแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะได้เฉลยตัว participation แล้วก็โจทย์บางข้อที่น่าสนใจนะเอาอย่างนี้ตัวคำตอบอ่ะของโจทย์อ่ะเดี๋ยวผมค่อยให้พวกคุณทีหลังแล้วกันนะคุณไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมให้ไอ้ที่เป็นเมื่อกี้ที่ทำไปกันเนี่ยนะแต่บางข้อเนี่ยผมคิดว่าคุณทำกันได้แล้วผมเลยไม่แสดงแล้วเพราะว่ามันจะใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้นิดนึงเดี๋ยวนะขอดูที่ผมเตรียมมาหน่อย แป๊บนึงนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับของเราสำหรับในพาร์ทก่อนการภาคนะครับเดี๋ยวนะแบตจะหมดแป๊บนึงนะผมขอชาร์จแบตก่อนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวคำตอบเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยผมให้ไปในตัว Facebook Group แล้วกันนะคุณได้ไม่ต้องกังวลอยู่นะหลายคนพอกังวลแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้ตั้งใจฟังอันที่ไปข้างหน้าที่ผมกำลังจะสอนต่อเดี๋ยวคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวผมให้แล้วเนี่ยนะฮะจะได้ไม่ต้องอะไรอ่ะโอเคฮะอันนี้คือเรื่องสุดท้ายของเรานะครับสอบแน่เรื่องนี้สอบด้วยนะครับทุกคนฟังให้ดีอุ้ยมาต่อกันได้จบนะฮะกับวิชาเลขของเราสักทีหนึ่งโอเคเรื่องสุดท้ายครับเป็นเรื่องนี้ฮะ continuous uniform distribution ผมเขียน distribution ด้วยตัวย่อแบบนี้นะ distributionตรงนี้คืออะไรตรงนี้มันคือการแจกแจงนะฮะแบบยูนิฟอร์มนะฮะเป็นการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มแต่ว่ามันเป็นการแจกแจงนะฮะแบบต่อเนื่องนะฮะแบบต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรมันคือสถานการณ์ที่ว่าค่าทั้งหมดอะนะครับค่าทั้งหมดที่อยู่ในช่วงเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะโอเคค่าทั้งหมดนะฮะที่อยู่ในช่วงที่เราพิจารณานะครับค่าทั้งหมดอะที่มันอยู่ในช่วงที่เราพิจารณานะครับมันจะมีโอกาสครับในการเกิดขึ้นเท่ากันค่าทุกค่าในช่วงนี้มันจะมีความเสมอภาคกันในการเกิดขึ้นนั่นคือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดทุกค่าเลยนะฮะคีย์เวิร์ดก็คือว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดทุกค่าเลยนะครับในช่วงที่เรากำลังพิจารณานะครับตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างตรงนี้นะครับเช่นเวลาที่คุณเป็นเวลานะเดี๋ยวนะเวลาในการรอรถเหลืองแดงธรรมศาสตร์ใช่ไหมรถเหลืองแดงนะฮะรถที่ว่ามันวิ่งอยู่นะฮะมันจะมีเวลาใช่ป่ะนะฮะตัวช่วงของเวลาที่เราพิจารณาเนี่ยนะฮะมันมีโอกาสเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยคือมันจะมาเมื่อไหร่ก็อยู่ในช่วงนั้นแหละนะฮะซึ่งค่าพวกนี้มีโอกาสเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับหรือถ้ามองให้มันง่ายลงมาหน่อยเวลาคุณปากกาหายเวลาคุณสั่งอาหารเนี่ยนะครับนะครับโอเคหรือถ้าเกิดว่ามองให้มันง่ายขึ้นมาหน่อยนะฮะเวลาคุณสั่งอาหารครับสั่งพวกแบบเนี่ยสั่งแบบให้เขามาส่งเนี่ยนะฮะเวลาเราสั่งอาหารคือสมมติว่าถ้าเขาแจ้งว่า
ไอ้บริษัทที่มาส่งอาหารนะถ้าเขาแจ้งว่าเขาจะส่งให้คุณเนี่ยภายในช่วงเวลาบ่ายโมงนะจนถึงช่วงบ่ายสี่โมงไอ้โทษทีบ่ายสองโมงนะฮะคุณจะพบว่าขอบล่างนะฮะผมใช้คำว่า lower limit นะขอบล่างของช่วงที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยคือบ่ายโมงฮะส่วนขอบบนฮะคือ upper limit คือเท่าไหร่ฮะคือบ่ายสองนะฮะซึ่งเวลานะตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดเลยที่เขาจะมาส่งในช่วงใดช่วงหนึ่งในเวลานั้นฮะนั่นคือตั้งแต่ 13.00 ไปจนถึง 14.00 เนี่ยนะฮะทุกค่ามีโอกาสเกิดขึ้นที่เท่ากันทั้งหมดเลยคำว่าเท่ากันทั้งหมดตรงนี้มันจึงทำให้ตัว distribution แบบนี้เรียกว่าเป็น uniform ไงถ้าเราไปโรงเรียนมัธยมเพราะว่านักศึกษาเขาใส่เครื่องแบบ uniform เป็นใช่ไหมฮะคุณจะพบว่าทุกคนเนี่ยแต่งเหมือนกันหมดเลยเห็นปะไอ้ uniform ตรงนี้นะฮะก็ความหมายก็เหมือนกันคือมันเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่เหมือนกันในที่คือโอกาสฮะมันจะเหมือนกันทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นนะดังนั้นคือตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยทุกตัวเลขมีโอกาสเท่ากันหมดที่มันจะเกิดขึ้นครับตรงนี้มีคำถามไหมนี่คอนเซ็ปต์นะครับดังนั้นสมมุตินะนะฮะผมให้นะให้ตัว x ตรงเนี้ยเป็น random variable ซึ่ง random variable ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นแบบcontinuous uniform distribution นะฮะให้มันเป็นเวลาส่งอาหารแล้วกันนะครับให้เป็นเวลาส่งอาหารแล้วกันคุณจะพบว่าไอ้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ยมันคิดเป็น60นาทีใช่ป่ะ60นาทีนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการจะหาค่าความน่าจะเป็นครับที่เดี๋ยวนะ x เนี่ยมันคือตัว random variable ตรงนี้นะข้างบนตรงนี้เนี่ยนะฮะคือสมมติถ้าเราต้องการจะหาค่าความน่าจะเป็นครับที่คนเข้ามาส่งอาหารให้กับคุณเนี่ยในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งตรงนี้คิดเป็นค่าป๊อปได้เท่าไหร่เอ่ยวิธีการก็ง่ายมากตรงนี้นะฮะเรามาเป็นหน่วยนาทีแล้วกันนะนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งเห็นไหมถูกต้องนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งตรงนี้คือเท่าไหร่30นาทีใช่ไหมฮะนั่นคือทั้งช่วงนี้คือ60นาทีคุณจะรู้ว่าณตรงนี้เนี่ยมันคือ30คิดเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.5 หรือ 50% นี่คือค่าป๊อกนะครับนั่นคือค่าป๊อกนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเราเอาตรงเนี้ยมาเขียนเป็นในเชิงคณิตศาสตร์นะเขียนเป็นเชิงเลขก่อนนะคุณดูข้างล่างตรงนี้นะครับถ้าเราตรงเนี้ยมาเขียนเป็นภาษาของเลขเนี่ยนะฮะเราจะเขียนได้ว่าเอาสีแดงแล้วกันนะให้ตัว x เนี่ยคือตัว random variable ของเราที่เรากำลังดูกันอยู่นะครับมีการแจกแจงแบบตรงนี้นะคอนเทนว่าผมเขียนย่อแล้วกันนะ uniform นะครับ distribution นะครับคุณจะได้ว่าตัว probability density function ของมันอ่ะมีหน้าตาแบบนี้ครับ f x เดี๋ยวผมอธิบายนะเขียนให้ดูก่อนมีค่าเป็น1หาร b ลบ a กับ0ตรงเนี้ยสำหรับ a น้อยกว่านะฮะหรือเท่ากับตัว x สังเกตนะว่าตรง x ตรงนี้เป็น x เล็กนะฮะ x เล็กก็คือค่านะตัว x ใหญ่เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับ x น้อยกว่า a นะครับหรือ x มีค่ามากกว่า bเห็นว่ามันจะมีช่วงไอ้ A ตรงนี้คือขอบล่างก็คืออะไรฮะคือบ่ายโมงไง B ตรงนี้ก็คืออะไรฮะขอบคือเท่าไหร่บ่ายสองไงเห็นปะมันจะมีช่วงนึงที่เราดูอยู่นะครับคราวนี้ฮะอันนี้คุณจำไปเลยแล้วกันเพราะว่าผมไม่พิสูจน์ถ้าพิสูจน์มันต้องใช้อินทิเกรตแล้วเดี๋ยวคุณไม่เรียนเดี๋ยวมันจะงงค่ากลางนะหรือค่ามีนเนี่ยนะฮะมันจะเป็น A บวก B หารสองเนี่ยค่ามีนของอะไรค่ามีนของช่วงนี้ก็คือค่าที่มันอยู่ตรงกลางใช่ไหมฮะก็คือคุณก็เอาขอบล่างขอบบนบวกกันหาร2ได้ตรงกลางพอดีนะครับส่วนค่า SD นะฮะหรือ Standard Deviation เนี่ยนะครับอันนี้คุณจำไปเลยนะผมไม่พูดอันนี้เพราะว่ามันใช้อินทิเกรตนะครับเดี๋ยวผมเอางี้เดี๋ยวผมถ่ายภาพ
ที่เป็นพรูฟตรงนี้ให้คุณดูในกรุ๊ปแล้วกันแต่ว่าพรูฟในพาร์ทที่เป็นสกัดเนี่ยผมไม่ได้เน้นเพราะมันใช่อินทิเกรตแล้วเดี๋ยวคุณยังไม่เรียนไงมันจะยากเกินไปนะฮะแล้วเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเอาว่าคุณจำไปแล้วกันเพราะว่าในข้อสอบถ้าคุณในโพสต์ของผมเนี่ยบอกว่าคุณสามารถจดเข้าไปได้ใช่ไหมจดไอตัวสูตรเข้าไปได้คุณก็จดเข้าไปแล้วไปใช้นี่คือ b ลบ a ยกกำลัง2หาร12นะถามว่าทำไมต้องหาร12มันมาจากการพรูฟฮะมันมีที่มาอยู่แต่ผมไม่พรูฟนะเพราะมันใช่อินทิเกรตผมย้ำแล้วนะ12เนี่ยมันคือเป็นเลขจากการที่คุณพรูฟตัวสูตรออกมามันได้เป็น12หารอยู่นะครับตรงเนี้ยคือตัว PDF ของมันก็คือตัว Pop Density Function ของมันคือตัวนี้นะฮะซึ่งตรงนี้เพื่อความง่ายนะผมจะอาศัยการวาดกราฟแล้วกันมันจะง่ายขึ้นนะฮะในการพิจารณามันก็จะเหมือนกับตัว Standard Normal เมื่อกี้นะครับอันเดียวกันแหละแต่ว่า Standard Normal เมื่อกี้เราวาดกราฟมันก็จะมองเห็นภาพใช่ไหมอันนี้เนี่ยเราก็อาศัยการวาดกราฟมันก็จะเห็นภาพนะครับผมขอใช้เป็นหน้าจอสีขาวบ้างแล้วกันนะตรงนี้นะถ้าคุณวาดกราฟนี่นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ผมวาดไม่ค่อยตรงนะนั่นคือแกนตั้งคือแกน y นะแกน y ตรงนี้ให้มันคือตัว probability density function f x เล็กตรงนี้นะมันคือ pdf นะ pdf คือ probability density function นะฮะมันเป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะครับมันบอกตัวค่า plot นะครับมันเป็นฟังก์ชันการแจกแจงนะครับของตัวcontinuous random variable ถ้าเป็นตัว discrete random variable มันคือ probability mass function นะฮะเป็น mass function นะไม่ใช่ density function อ่ะเริ่มเหนื่อยแล้ววะนี่ให้เป็นตัวใหญ่แล้วกันนะฮะเป็นค่า x ตัวใหญ่นะครับตรงเนี้ยขอบล่างให้เป็นตัว a ครับขอบบนให้เป็นตัว b ฮะประเด็นคือค่ากลางให้เป็นค่า mu แล้วกันคือ a บวกb หาร2จะมาตกตรงนี้ฮะนี่คือค่ากลาง a บวก b หาร2โอเคมั้ย a บวก b หาร2นะครับคราวนี้ผมวาดนี้แล้วกันปึ๊บ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 นี่คือขอบล่างอุ้ยวาดให้เป็นนี้เลยดีกว่าอันนี้คือกราฟนะจริงคือกราฟที่เป็นเส้นตรงอ่ะตรงเนี้ยที่เป็นเส้นตรงแบบเป็นแนวนอนนะฮะเป็นเส้นตรงแนวนอนนะครับแต่ผมปิดช่วงล่างกับช่วงบนนุ้ยมันเอาไว้คำถามช่วยตอบมาในแมสเสจหน่อยถ้าตอบได้แปลว่าทุกคนโอเคแล้วคำถามถามว่าพื้นที่ตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับตอบมาเลยเร็วเหนื่อยแล้วโอเคอ่ะตอบมาอีกเร็วดูอยู่ที่เหลือเข้าใจไหมพื้นที่ตรงนี้นะฮะมันคือพื้นที่ใต้กราฟถ้าคุณจำได้เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าพื้นที่ใต้กราฟในเรื่องของตัว continuous random variable เนี่ยนะครับอย่างเมื่อกี้ของเรามันคืออะไรคือตัวนี้ใช่ป่ะพื้นที่ใต้กราฟใช่ป่ะพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยนะฮะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะตรงนี้มีค่าเป็น1เพราะว่าพื้นที่ใต้กราฟสะท้อนตัวค่า prop ไงค่า prop ไม่มีทางมากกว่า1นะถ้าในข้อสอบคุณตอบค่า prop มีค่ามากกว่า1ปุ๊บเนี่ยผมไม่ให้คุณตกวิชานี้เลยนะครับไม่ดูคะแนนอื่นเลยนะให้ตกเลยนะเพราะว่าถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีอาจารย์หลายๆท่านบอกผมว่านักศึกษาในอดีตบอกว่าค่า prop มีค่ามากกว่า1อันนี้คุณผิดไปเลยนะครับถือว่าคุณไม่มีความรู้เลยนะปัญหามากถ้าอย่างนั้นอันนี้คุณดูนะฮะตรงนี้พื้นที่ใต้ตรงนี้นะฮะมีค่าเป็นเลข1เช่นเดียวกันครับพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มันสะท้อนตัวค่าความน่าจะเป็นโอเคไหมดังนั้นมันรวมกันทั้งหมดมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ครับเหมือนกันเลยเหมือนกันกับในเรื่องของตัว normal distribution standard normal distribution เลยนะเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นคำถามต่อไปจะถามว่าความสูงตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่เอ่ยเมื่อคุณทราบแล้วว่าพื้นที่ใต้เคิร์ฟตรงนี้มีค่าเป็น1เพราะมันซ้อนค่าพร็อพทั้งหมดใช่ไหมครับความสูงตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับอ่ะช่วยตอบมาเร็วดูอยู่พี่บุ๊คมาเร็วเหนื่อยแล้วเนี่ยเร็วมีคนตอบว่าโลโล่ลิมิตเป็นหาร a b คนอื่นครับเร็วตอบมาหน่อยเร็วเหนื่อยแล้ว
อ่ะทุกคนดูตรงเนี้ยนะฮะมีคนตอบมาถูกแล้วเว้ยใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้เก่งมากคนที่ตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะดูไปพร้อมผมนะครับคือคุณตอบไม่ได้เนี่ยไม่แปลกนะมีคนพิมพ์มาหนึ่งคือที่คุณตอบไม่ได้ไม่แปลกเพราะเมื่อก่อนผมก็ตอบไม่ได้นะตอนที่ผมเรียนอยู่คุณไม่ต้องแปลกใจนะมันถ้าคุณตอบไม่ได้ไม่แปลกนะถ้าคุณตอบได้แปลกเออแต่ถ้าคุณตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรสบายๆอย่าไปเครียดมากชีวิตนะผมก็ไม่รู้ทุกอย่างหรอกนะครับตัวนี้คุณดูนะพื้นที่ตรงนี้เอ๊ะระยะทางนี่มีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะระยะทางมีค่าเป็นเท่าไหร่ b-a โอเคไหม b-a อ่ะคุณจะได้ส่วนด้านล่างนี้ออกมาซึ่งตรงนี้มันคือช่วงใช่ไหมล่ะที่เราพิจารณาและพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ไงครับสูตรการหาพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าหายังไงครับผมกำหนดให้ตรงนี้นะมีค่าเป็นตัวแปรแล้วกันนะเป็นตัว y นะสมมุติค่าเป็นตัว y แล้วกันนะฮะ y คูณกับ b ลบ a ต้องมีค่าเป็น1ดังนั้น y คือความสูงของเราความสูงตรงนี้คือค่าอะไรฮะค่าของตัว pop density function คุณจะพบว่า y ตรงนี้ต้องมีค่าเป็น1หาร b ลบ a ครับสรุปคือความสูงตรงนี้นะครับจะมีค่าเป็น1หาร b ลบ a นี่คือตัว continuous uniform distribution จบแล้วมีเท่านี้นะครับจบแล้วต่อไปฮะดูโจทย์กันครับดูโจทย์กันอันนี้เผื่อใครสนใจนะเดี๋ยวนะครับอันนี้คือเผื่อใครสนใจนะอันนี้คือพูฟฮะของตัว variance เดี๋ยวค่อยให้คุณดูเดี๋ยวค่อยถ่ายภาพให้คุณดูแล้วกันเพราะมันเยอะนะฮะซึ่งผมไม่เอามาพูฟเพราะว่าเดี๋ยวไม่รู้เรื่องเนี่ยมันเกินไปนะฮะปวดหัวคราวนี้ฮะทุกคนครับช่วยกลับไปดูตรงนี้หน่อยช่วยกลับไปดูที่เป็นโจทย์เมื่อกี้หน่อยนะครับเดี๋ยวนะอยู่ไหนแล้วปึ๊บโอเคแชร์สิแชร์โอเคมาแล้วทุกคนครับดูโจทย์ครับข้อนี้คือโจทย์ของตัวยูนิฟอร์มคือถ้าใครไม่เข้าใจไอ้ตัวพูฟเมื่อกี้ผมยังให้อภัยแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณเอามาใช้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้ที่ผมไม่ให้อภัยคุณต้องเข้าใจว่ามันใช้ยังไงนะฮะที่สำคัญกว่าเรามาดูกันครับนักศึกษานะฮะเป็นเจ้าของกิจการนะครับเพราะว่าข้อมูลจากในอดีตนะยอดขายนะฮะมีการแจกแจงแบบตัว continuous uniform distribution ขอบล่างคือ 2,500 โอเคไหมขอบบนคือเท่าไหร่ครับ 5,000 A มีค่าเป็น 2,500 B มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ 5,000 อ่ะข้อ1ครับข้อ1ทำยังไงดีข้อ1ผมเขียนแล้วกันนะคุณไปหาคำตอบกันเองนะข้อ1นะครับนี่คือค่ามีโอเคไหมนี่คือค่ามีนะครับนี่คือค่ามีต่อไปค่า variance ครับไอ้ตัวที่ค่า standard deviation หายังไงครับลองทำดูสิค่า standard deviation หายังไงครับเดี๋ยวนะโคยหายเอาโคยหายนะครับต้องค่า standard deviation ทำไงคุณก็คานสูตรเข้าไปครับง่ายๆทำไงฮะ SD นะเอ้ยนี่คุณอยู่ผมไหมเนี่ยทุกคนยังอยู่กับผมปะถูกต้องฮะโอเคแสดงว่ายังอยู่นะฮะ SD นะฮะมันคืออะไรครับคุณก็เอา500ไอ้ตัวที่ 5,000 ครับตั้งเอาลบกับอะไรครับ 2,500 โอเคไหมยกกำลัง2เอ๊ะถูกละหารกับ12ใส่เป็นสแควร์รูทครับตรงเนี้ยคุณใช้สูตรไปเลยครับจบเลยจบเฮเลยนะฮะใช้สูตรไปเลยนะครับง่ายๆประเด็นคือที่มันน่าสนใจคือตรงนี้ครับค่าความน่าจะเป็นที่ยอดขายอยู่ระหว่าง 3,200 ถึง 3,800 เป็นเท่าไหร่ตรงนี้แหละสำคัญนะฮะหายังไงอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวนะตรงไหนคุณถามนึงก็มีหาร12ข้างล่างครับทุกคนฟังให้ดี12ตรงนี้มาจากการพรูฟครับ
ซึ่งตรงนี้คุณจำไปเลยว่าหารกับ12มันมีที่มาเดี๋ยวผมถ่ายภาพกระบวนการพรูฟให้คุณดูแล้วกันเรื่องพรูฟเนี่ยนะคุณต้องพรูฟให้ได้ในพาร์ทก่อนหน้านี้พวก annuity perpetuity คุณต้องพรูฟได้นะแต่พาร์ทตรงนี้นะฮะผมไม่ให้คุณพรูฟผมให้คุณเนี่ยจำสูตรไปเลยเพราะว่ามันต้องใช้ integrate หรือว่าต้องใช้ตัว integral calculus ในการพรูฟสูตรดังนั้นคือมันจะยาวมากถ้าพรูฟเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้คุณกังวลจนเกินไปดังนั้นในพาร์ทนี้คุณจำสูตรไปใช้ครับ12มาจากการพรูฟนะผมเน้นย้ำแล้วนะนะฮะมาจากการพรูฟนะครับคือคุณใช้ไปเลยเอาไปใช้เลยนะครับคราวนี้ฮะที่คุณต้องสนใจคือข้อ B ฮะข้อ B ทำยังไงครับแบบนี้ข้อ B ทำไงเอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะผมขอคิดก่อนเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องข้อสอบนะมีคนถามเรื่องข้อสอบอ่ะข้อ B ทำยังไงอ่ะข้อ B ผมให้คุณดูแค่นี้ก่อนนะคุณดูนะที่เรากำลังพูดอยู่นี้เนี่ยนะไปหน้าใหม่แขนไปผมไปหน้าใหม่ก่อนนะไปนี่ก่อนคุณดูข้อ B นะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวนะผมขอเปิดจากตรงนี้ก่อนคือที่ดูตรงนี้ผมกำลังดูว่ามันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่มันเหลืออยู่นอกจากที่ผมกำลังพูดตรงนี้ทันไหมทันแหละน่าจะไม่มีอะไรอ่ะโอเคฮะเรามาดูตัวข้อ B ต่อแล้วกันนะครับดูข้อ B ต่อแล้วกันมีคนทำมาได้ไหมดูสิใช่ใช่หาร12ไปเลยฮะหาร12ไปเลยคือ12เนี่ยมันมาจากการพรูฟเดี๋ยวคุณที่ถามผมเรื่อง12นะเดี๋ยวประมาณสักพอหมดคาบเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายภาพเป็นลงไปในกรุ๊ปให้คุณดูเรื่องของตัวคำตอบในโจทย์ไอ้เรื่องของตัวไอ้ standard normal แล้วก็ตัวการพรูฟเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลฮะคือที่ผมไม่ให้คุณพรูฟเนี่ยผมมีเหตุผลเดี๋ยวคุณเห็นแล้วคุณจะรู้ว่าเพราะอะไรนะเอาตรงโจทย์ก่อนไอ้โจทย์เนี่ยสำคัญเดี๋ยวนะเมื่อกี้นะเดี๋ยวนะข้อ C ใช่มั้ยนะฮะข้ออะไรวะข้อ B ใช่ป่ะนะครับเราจะหาค่าป๊อปฮะระหว่างตัว 3,200 ครับจนถึงเท่าไหร่ฮะถึง 3,800 เดี๋ยวนี่คุณอะไรหาค่า C โทษทีแป๊บนึงนะทุกคนดูนะข้อนี้เนี่ยนะฮะทำให้คุณดูก่อนเดี๋ยวคุณค่อยถามนะตรงเนี้ยเราหายอดขายนะที่โอกาสมันจะเกิดขึ้นคือระหว่าง 3,200 ถึง 3,800 ใช่ไหมนะครับข้อนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มเพราะโจทย์บอกว่าเป็นยูนิฟอร์มนะครับคราวนี้เดี๋ยวนะผมขอคิดก่อนคราวนี้เนี่ยคุณดูนะเขียนดีกว่านะครับตรงเนี้ยคือ fx นะฮะของเรา fx นะฮะของเรา x ตัวเล็กแล้วกันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมดูโพยที่ผมเขียนมาก่อน 2,500 ใช่ไหมจำไม่ได้แล้ว 2,500 จนถึง 5,000 5,000 ถูกแล้วโอเค 5,000 นะครับคราวนี้เนี่ยนะฮะมันจะมีเมื่อกี้ผมบอกอยู่ว่ามันคือช่วงใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาก่อนดิตรงนี้คือ A นะนี่คือ B ตรงนี้มันคือขอบล่างนะฮะขอบล่างเนี่ยอยู่ที่ตัว 2,500 นะครับขอบบนเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นะฮะตรงนี้เป็นการแจกแจงแบบตัวยูนิฟอร์มนะแจกแจงแบบตัวยูนิฟอร์มนะครับประเด็นคือตรงนี้ความสูงเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยช่วยตอบหน่อยเลยเป็นเท่าไหร่1หารกับอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมยังถูกต้อง1หารกับเท่าไหร่600ใช่ป่ะเดี๋ยวนะเอ้ยทำไมเป็น600อ่ะเดี๋ยวนะแป๊บนะเด็กๆตรงเนี้ยมันคือ 5,000 ลบกับ 2,500 ไงใช่ป่ะเออเดี๋ยวนะ1หาร
500อ่ะโอเคถูกแล้วนะครับซึ่งคราวนี้เนี่ยนะฮะความสูงของมันเนี่ยนะฮะความสูงของมันตรงนี้มันจะมีค่าเป็น 0.0004 ความสูงของมันตรงนี้นะฮะมันเท่ากันหมดยังไงที่เท่ากันหมดเพราะว่าเป็นการแจกแจงแบบยูนิฟอร์มไงฮะเห็นไหมว่าโอกาสในการที่ค่าพวกนี้จะเกิดขึ้นโอกาสมันเท่ากันหมดเลยมันจึงกลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าไงใช่ไหมคราวนี้คุณดูเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยดูแม่เสร็จนะแป๊บนึงนะผมขอทำนี่ก่อนที่เราสนใจเนี่ยเราสนใจตรงนี้ฮะ 3,200 ครับกับ3,800ครับดังนั้นคุณต้องการจะหาอะไรฮะคุณต้องการจะหาค่าปล็อกนะฮะที่ตัว random variable ของเราเนี่ยอยู่ระหว่าง 3,200 แล้วก็ 3,800 นะซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันจะมีค่าเท่ากับผมไม่ได้คิดตัวเลขสุดท้ายออกมานะคุณลองไปทำดูนะคูณนะตรงนี้คือคูณกับ 0.0004 โอเคไหมเนี่ยคือคำตอบนะครับนี่คือคำตอบเดี๋ยวนะดูข้อความโอเคเก่งมากครับหลายคนทำมาได้นี่หลายคนตอบมาถูกนะฮะถูกแล้วนะครับที่คุณตอบถูกก็คือความสูงที่คุณตอบมาถูกแล้วนะฮะคือตรงนี้ยูนิฟอร์มเนี่ยนะฮะคุณเอาตัวพื้นที่ข้างล่างตรงนี้ที่เป็นช่วงของมันเนี่ยซึ่งมันเกิดอยู่ในช่วงใหญ่ของเราใช่ป่ะนะฮะคุณคูณมันกับอะไรฮะคูณกับมันกับตัวความสูงตรงนี้ไอความสูงตรงนี้ให้คุณมองเสมือนกับว่ามันเหมือนกับเป็นค่าปล็อกอะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะคุณก็คูณกับค่านี้ไปนะครับทั้งหมดตรงนี้นะที่คุณจะได้เนี่ยนะฮะคำตอบสุดท้ายเนี่ยถ้าผมคำนวณไม่ผิดนะคุณช่วยเช็คหน่อยนะมันจะมีค่าเป็น 0.24 ครับคุณลองเช็คดิไม่รู้ถูกป่ะนะฮะโอเคถูกต้องโอเคกันอยู่นะตัวนี้เป็นค่าปล็อปนะฮะนั่นคือเรื่องของตัวยูนิฟอร์มนี่นะครับพื้นที่ใต้กราฟอ่ะมันเป็นค่าความน่าจะเป็นเหมือนกันเลยนะฮะเป็นความน่าจะเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกับตัวเคสของตัวนี้ฮะตัว standard normal ฮะเพราะ standard normal เนี่ยพื้นที่ใต้กราฟนี่ก็คือค่าปล็อปใช่ไหมโอเคไหมเอาพื้นที่ใต้กราฟเป็นค่าปล็อปก่อนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับไอตัวยูนิฟอร์มเนี่ยพื้นที่ใต้กราฟอ่ะก็คืออะไรฮะคือค่าปล็อปเหมือนกันนะฮะคือค่าปล็อปเหมือนกันนะครับคราวนี้เนื่องจากว่ามันเป็นยูนิฟอร์มดังนั้นแล้วฟังดีนะโอกาสของค่าพวกนี้ตั้งแต่ 2,500 จนถึง 5,000 เนี่ยจึงมีโอกาสในการเกิดที่เท่ากันทั้งหมดเลยนะฮะต้องเท่ากันทั้งหมดเลยซึ่งถ้านักศึกษาคำนวณพื้นที่ที่เป็นสีดำตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยคือกรอบตรงนี้กรอบตรงนี้แล้วกันนะผมเอาสีเขียวแล้วกันจะได้เห็นภาพถ้าคุณคำนวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดก็คือทั้งสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะมันจะมีค่าเป็น 5,000 นะฮะลบ 2,500 คูณกับอะไรครับคูณกับ1หารกับเท่าไหร่ 5,000 ลบ 2,500 มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับมีค่าเป็น1ถามว่าเพราะอะไรต้องมีค่าเป็น1ครับเพราะมันคือความน่าจะเป็นรวมทั้งหมดไงต้องเป็น1เสมอครับโอเคไหมถ้าเราโยงกลับไปเรื่องของตัว standard normal พื้นที่ใต้กราฟตรงนี้ทั้งหมดรวมกันมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ครับเช่นเดียวกันฮะตรงนี้ถ้าเป็นสีเขียวทั้งหมดรวมกันเป็นค่าเป็นเท่าไหร่ฮะก็เป็น1เหมือนกันโอเคป่ะดังนั้นตรงนี้ฮะในโจทย์ไอ้ข้อ B เนี่ยเราไม่ได้หาทั้งช่วงไงเราหาแค่เท่าไหร่เราหาแค่เนี่ย 3,200 จนถึงเท่าไหร่ 3,800 ไงนะคราวนี้คุณดูฮะคีย์เวิร์ดคือพื้นที่ใต้กราฟเราทำยังไงเราเอา 3,800 ตั้งลบกับอะไรฮะ 3,200 เห็นปะคุณเอาตรงนี้มาลบกันคุณได้อะไรครับได้พื้นที่ตรงนี้ไงโทษทีได้ระยะทางตรงนี้ฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเอา 0.0004 ไปคูณจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยไอ้ 0.0004 เนี่ยนะฮะอันนี้จริงแล้วเนี่ยมันคือความสูงไงนะฮะมันไม่ใช่ค่าป๊อปอะไรหรอกมันคือความสูงนะฮะของตรงนี้
ที่มันจะได้จากอะไรฮะจากฟังก์ชันที่ว่ามันแทนค่าออกมาคุณเอาความสูงคูณกับตัวฐานของมันฮะคุณได้อะไรครับคุณได้พื้นที่ของมันตรงนี้ออกมาไงครับพื้นที่ใต้กราฟคืออะไรคือค่าป๊อปครับพื้นที่ตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.24 ดังนั้นความน่าจะเป็นที่ยอดขายของคุณนะจะอยู่ในช่วง 3,200 จนถึง 3,800 เมื่อยอดขายคือตัว X นะตัว X ใหญ่เนี่ยนะฮะมีพฤติกรรมแบบ Uniform Distribution เนี่ยนะฮะค่าความน่าจะเป็นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ 0.24 หรือ 24% นั่นเองนะครับดังนั้นไอ้ 0.0004 ตรงเนี้ยคือความสูงที่คุณต้องเอาไปคูณกับพื้นที่ใต้กราฟของมันกับตัวระยะทางอยู่ใต้กราฟของมันนะฮะคูณกันปุ๊บนะฮะจะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้คือค่าป๊อปนะครับเห็นไหมดูคำถามนิดนึงเอาความสูงคูณกับอะไรนะคะเอาความสูงตรงนี้คูณกับฐานข้างล่างครับฐานข้างล่างตรงนี้คือ 3,200 จนถึง 3,800 ไงนะฮะผมใช้คำว่าอะไรดิใช้ว่าระยะทางใช่ไหมเดี๋ยวนะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวใช้คำว่าใช้ว่าระยะทางนะใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวนะความสูงคูณกับใช้คำนี้แล้วกันนะความยาวของระยะทางแล้วกันผมพยายามหาศัพท์ที่คุณน่าจะเข้าใจอ่ะนึกไม่ออกความยาวของระยะทางแล้วกันนะฮะก็คือฐานของมันเนี่ยคือ 3,200 ถึง 3,800 เนี่ยคือคุณเอา 3,800ลบกับ 3,200 มันคือตัวระยะทางหรือว่าระยะไอความกว้างของระยะทางหรือความยาวของระยะทางคูณกับตัวความสูงของมันฮะพื้นที่ที่ได้คืออะไรฮะคือค่าป๊อปครับคราวนี้คุณดูต่อนิดนึงสมมุติว่าผมเกิดเปลี่ยนโจทย์นะให้คุณหาเอาตรงนี้ฮะสมมุตินะนี่สมมุติขึ้นมาเนี่ยเอาจาก 2,800 ฮะจนถึง 3,000 ครับถามว่าถ้ายอดขายมันแจกแจงแบบยูนิฟอร์มอ่ะนะฮะแบบ continuous uniform distribution แล้วถามว่าถ้าเกิดว่ายอดขายเนี่ยอยู่ในช่วงเนี่ยนะฮะ 2,800 จนถึง 3,000 ถามว่าค่าป๊อปมีค่าเป็นเท่าไหร่ครับคิดยังไงเอ่ยคิดไงครับแบบนี้ก็มุกเดิมเลยฮะทำไงครับเอา 3,000 ลบ 2,800 ใช่ไหม 3,000 ลบ 2,800 คืออะไรครับคือความยาวข้างล่างตรงนี้ดูที่ผมพยายามระบายนี่หน่อยเห็นป่ะความยาวคือระยะทางข้างล่างไงนะฮะคูณกับอะไรอ่ะคูณกับความสูงคุณเพราะว่าความสูงมันคงที่ตลอดไงฮะความสูงคือเท่าไหร่ 0.0004 ฮะคูณปุ๊บที่ได้เนี่ยคืออะไรฮะคือค่าป๊อปแล้วมีคนทำมาถูกต้องนะฮะที่ทำมาถูกนะฮะคือค่าป๊อปแล้วนะครับดังนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น continuous uniform distribution หรือจะเป็นตัว standard normal distributionพื้นที่ใต้กราฟของมันคือค่าความน่าจะเป็นนะฮะคือค่าความน่าจะเป็นคราวนี้มันขึ้นกับว่าตัวลักษณะของกราฟลักษณะการแจกแจงมันเป็นยังไงคุณก็หาพื้นที่ใต้กราฟของมันครับอย่างตรงเนี้ยมันมีลักษณะการแจกแจงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าไงใช่ไหมดังนั้นคือแทนที่คุณจะอินทิเกรตคุณทำไงคุณก็เอาตัวเนี่ยไอ้ฐานคูณกับสูงมันก็จบละได้ตัวค่าพื้นที่ออกมาใช่ไหมฮะแล้วผมจะบอกเลยนะว่าถึงคุณอินทิเกรตนะสูตรที่ได้ก็เหมือนกันครับเพราะว่าการอินทิเกรตเนี่ยคือการหาพื้นที่ใต้เคอร์ฟไงใช่ป่ะไอ้การที่ว่าเราเอาเนี่ยไอ้ฐานคูณกับสูงตรงนี้นะฮะมันคือการหาพื้นที่ใต้เคอร์ฟเหมือนกันฮะอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันเพียงแต่ตรงเนี้ยที่มันคูณกันได้เพราะมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในทางตรงข้ามถ้าเรากระโดดกลับมาดูตรงนี้ฮะที่เป็นตัว normal distribution ที่เป็นตัว standard normal distribution ตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเคิร์ฟไงฮะนั่นคือเดี๋ยวเวลาคุณหาพื้นที่ใต้กราฟของมันหรือใต้เคิร์ฟของมันเนี่ยไอเนี่ยต้องใช้ตัวสูตรอินทิเกรตละแล้วมันอินทิเกรตกับอะไรฮะอินทิเกรตกับสูตรที่คุณเรียนไปในคาบที่แล้วนะก็คืออะไรเอ่ย a 1หารส่วน2 pi จำได้อยู่หรือเปล่าเนี่ยกำลัง2อ่ะ exponential ยกกำลัง x ลบmean กำลัง2หารกับตัว sd อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ต้องอินทิเกรตไอตัวฟังก์ชันตัวนั้นนะครับแต่เนี้ยอันนั้นผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเกินไปเอาแค่ว่าให้คุณเข้าใจว่าพื้นที่ใต้เคิร์ฟคือค่าความน่าจะเป็นถ้าเป็นสแตนดาร์ด normal คุณเปิดตารางเลยนะฮะไอตารางตรงนั้นเนี่ยนะฮะให้ค่าพื้นที่ใต้กราฟออกมาส่วนถ้าเป็นตัวยูนิฟอร์มคุณอาศัยการคูณครับแบบที่ผมทำให้คุณดูนะครับ
ผมจบเรื่องที่เป็นเนื้อหาที่ผมจะสอบพวกคุณถึงเท่านี้ละณตรงนี้ใครมีคำถามบ้างเอาแค่ตรงนี้ก่อนในควิสมีเนื้อหาวันนี้ไหมครับในควิสมีฮะแต่ยูนิฟอร์มที่ผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าไอตัวสแตนดาร์ดนอร์มอลมีแน่นอนมีฮะมีคนอื่นมีคำถามอะไรบ้างไหมถามมาเลยฮะถ้าใครยังตามเรื่องที่เป็นก่อนหน้านี้ไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวคุณแมสเซจมาคุยกับผมทีหลังก็ได้เดี๋ยวผมตอบให้เป็นรายบุคคลนะฮะเผื่อบางคนไม่กล้าถามเข้ามาในนี้นะครับมีคำถามไหมครับทำไมงั้นเดี๋ยวผมไปต่อแล้วเนี่ยตารางดอกเบี้ยอาจารย์ให้สีตารางเลยไหมครับใช่ฮะตารางให้ทั้งสีตารางเลยครับให้หมดเลยทั้งสีตารางเลยถ้าพูดให้มันแบบเสียวๆว่าอะไรนะให้ทั้งสีห้องหัวใจเลยนะฮะปรากฏทำไม่ได้นะฮะมีคำถามไหมมีคำถามไหมอาจารย์จะเขียนเฉลยควิส2ให้ด้วยไหมคะควิส2เนี่ยผมคงไม่ได้เฉลยตรงๆนะแต่ผมจะหยิบเฉพาะที่เป็นควิส1มาเฉลยในวันนี้นะครับเดี๋ยวควิส2เนี่ยคุณทำให้มันเสร็จเดดไลน์วันไหนผมจำไม่ได้ควิส2เดดไลน์วันไหนได้เดดไลน์ควิส2วันไหนนะครับช่วยตอบช่วยบอกมาหน่อยผมจำเดดไลน์ไม่ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวพอมันเดดไลน์วันอาทิตย์นี้เดี๋ยวผมอาจจะเฉลยแค่บางข้อแล้วกันที่ผมมองว่าผมอยากจะเฉลยแค่บางข้อนะฮะคำถามมีไหมเอาเรื่องเนื้อหาก่อนมีคำถามไหมครับไม่เอาเรื่องตัวข้อสอบไหมเอาคำถามก่อนมีคำถามไหมฮะเรื่องเนื้อหาถ้าโอเคแล้วช่วยกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยผมจะไปต่ออ่ะโอเคฮะไปต่ออุ้ยเสียงอะไรเนี่ยดีมากฮะไม่รู้คุณรู้เรื่องกันไหมนะแต่ผมไปต่อนะฮะไปต่อรู้จัก DJ View ใช่ไหมนะฮะเปิดเพลงแล้วก็บอกไปนะฮะรู้ไปไหนของมันนะโอเคฮะอาจารย์ออกข้อสอบเรื่องทวินามกับอัวซองไหมครับออกดิเพราะมันดิสคริปต์เอาอยู่แล้วนะครับคือสอนอะไรก็ตามออกข้อสอบอันนั้นเนี่ยนะฮะชัวออกชัวนะฮะผมไปต่อนะคราวนี้คุณมาดูฮะคราวนี้มาดูที่เป็นตัวควิสเอ้ยอะไรนะ participation กันผมขออนุญาตนะครับไปต่อแล้วนะไม่รอแล้วนะโอเคเรามาดูกันนะฮะไม่มีโจทย์ให้ลองทำเหรอคะของวิกที่แล้วมีฮะผมเอาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวไม่ทันผมขอนี้ก่อนเพราะมันจะ4โมงเอาที่ผมเตรียมมาก่อนเดี๋ยวผมมีให้ทำมีอยู่ข้อนึงอ่ะของไอ้ตัวsum distribution เอ้ยหรือ binomial มีให้ทำอยู่มีอยู่ข้อนึงแต่เดี๋ยวขอเอาที่ผมอันนี้ก่อนข้อนี้สำคัญอ่ะอันนี้ผม copy paste มานะมันจึงดูไม่ชัดนะครับคุณน้องแพรลาดเท้าน้องแพรลาดเท้ารอก่อนนะครับเดี๋ยวน้องแพรจะได้โจทย์นะครับแป๊บนึงอันนี้ผมขอกลับมาที่เป็นหน้าจอผมก่อนนะข้อนี้ผม copy paste มามันจึงดูเละเทะมากเลยนะฮะแต่คุณมีโจทย์กันอยู่แล้วข้อนี้คุณตอบอะไรกันมาครับช่วยพิมพ์คำตอบมาหน่อยเลยผมดูอยู่ผมอยากรู้คุณตอบอะไรกันมาบ้างผมยังไม่ได้ดูพวกคุณเลยเอาที่คุณทำมาคุณตอบอะไรไปบ้างข้อหนึ่งเนี่ยคุณตอบอะไรไปแล้วข้อสองคุณตอบอะไรคุณช่วยพิมพ์มาหน่อยเร็วพิมพ์มาเร็วดูอยู่ข้อหนึ่งคุณตอบอะไรไปตรงนี้นี่ทุกคนยังอยู่ผมไหมเนี่ย0.41กับเท่าไหร่นะอะไรวะเนี่ย0.41กับ0.44เฮ้ยมีเด็กทำถูกว่ะเฮ้ยนี่คุณเก่งกันนี่ไม่ต้องสอนแล้วถ้างั้นนะครับจบวันนี้หมดคาบเท่านี้เฮ้ยถูกต้องนะฮะร้ายกาจมากต้องออกข้อสอบยากซะแล้วเฮ้ยทำกันได้นี่ว่าไม่ปานี้แล้วต่อไปอ่ะดูทำได้ก็ดีใครทำไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมอธิบายโจทย์ไม่พูดแล้วนะเพราะพวกคุณน่าจะทำโจทย์กันมาอย่างดีแล้วนะเฮ้ยข้อสอบขอโทษทีครับขอโทษทีอ่ะคุณดูนะครับเฮ้ยทุกคนทำกันได้หมดนี่หว่าอัจฉริยะนะพวกเราเนี่ยนะฮะอ่ะโจทย์ผมไม่พูดแล้วนะผมพูดไอ้นี่ของผมเลยนะฮะเฉลยเลยแล้วกันนะครับถ้าคุณจำโจทย์ได้นะครับผมจะบอกว่าสถานการณ์ที่เรียกว่าเครดิตโฟร์อ่ะเนี่ยทำไมมันไม่ขึ้นเนี่ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวใช้หน้าจอก่อนทุกคนอัจฉริยะนี่ต้องขอข้อสอบให้มันยากซะแล้วนะฮะเฮ้ยพวกนี้นี่ไม่ธรรมดา
อ่ะคุณดูผมพูดเรื่องโจทย์กว้างๆอ่ะเครดิตโฟลว์นะครับมันมี3แบบด้วยกันในที่นี้มันมีสเตทของมันอ่ะ3สเตทด้วยกันคือมันจะมีความน่าจะเป็นครับที่ว่ามันจะดีมากๆเลยนะคือเท่าไหร่ 0.2 ใช่ป่ะผมให้ตรงนี้เป็นสถานการณ์เป็น A แล้วกันนะเป็น event A คราวนี้คุณดูนะถ้ามันดีขึ้นมาสักหน่อยนึงอ่ะด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่เป็น 0.5 ใช่ป่ะให้เป็น event B ต่อไปฮะถ้ามันไม่ improve เลยคือค่าป๊อปเป็น3อันนี้ให้เป็นตัว C แล้วกันคูณรวมกันตรงนี้ทั้งหมดจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะมีค่าเป็น1โอเคนะฮะอันนี้คือกว้างๆก่อนนะครับคราวนี้คุณจะพบว่าเมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์มันดีอ่ะแล้วหุ้นมันจะขึ้นผมให้เขาให้ตัว U แล้วกันนะ U นี่คืออัพนะอัพคือหุ้นมันขึ้นนะตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยเขียนให้มันละเอียดนะมันจะมีค่าเป็น 0.9 นะครับถ้าสถานการณ์มันดีปานกลางนะฮะดีปานกลางนะ B given B นะแล้วก็ตัวอัพเนี่ยนะฮะคือหุ้นมันจะขึ้นนะฮะให้เป็น 0.4 นะครับถ้าเกิดสถานการณ์มันไม่ค่อยดีคือมันไม่ได้ปรับอะไรที่มันดีขึ้นมากนะฮะก็คืออันที่ C เนี่ยมันจะทำให้หุ้นขึ้นเนี่ยแค่ 0.1 เป็นค่าป๊อปของมันนะฮะคราวนี้ทุกคนลองดูถ้าเราเขียนเป็นแผนภาพต้นไม้ซึ่งมันน่าจะง่ายเวลาเราทำนะฮะเราจะพบว่ามันสามารถเขียนได้แบบนี้เอาที่เราทำมาแล้วกันเริ่มตรงนี้นะค่าป๊อปหรือค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A ตรงนี้มันมีค่าเป็น 0.2 0.5 ป๊อปของตัว C มีค่าเป็นเท่าไหร่ 0.3 นะฮะอันนี้ถึงตอนแรกก่อนไอเนี้ยพูดแค่ตัวเครดิตโฟลว์นะฮะภาษาทางค่าเราเรียกตรงนี้ว่าเป็น prior probabilityนะฮะคือเป็นป๊อปที่ว่าเรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวมันเองอ่ะมันกับคุณรู้แล้วว่าจากสถิติในอดีตมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้ต่อไปฮะตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นแค่เหตุการณ์อันเดียวเลยนะค่าป๊อปฮะ given สถานการณ์ A แล้วหุ้นมันขึ้นเนี่ยนะฮะมันจะมีค่าป๊อปเป็น 0.9 ครับอุ๊ยไม่ได้ต่อกันค่าป๊อปฮะที่หุ้นมันจะขึ้น U ตรงนี้คืออัพนะอัพคือมันขึ้นนะฮะอัพคือมันขึ้นนะคือมันพุ่งขึ้นนะฮะ given B เนี่ยนะฮะคือ 0.5 นะครับป๊อปค่าความน่าจะเป็นนะว่าหุ้นจะขึ้นนะ given C ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีค่าเป็น 0.1 ตรงนี้โอเคไหมตรงเนี้ยมันคือ conditionalprobability คือมันคือความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขไงคือเงื่อนไขว่าโอเคการปล่อยเครดิตมันดีใช่ไหมแล้วหุ้นมันจะขึ้นมากอันแรกอ่ะเป็นอย่างนั้นอันที่สองคือการปล่อยเครดิตอ่ะมันดีขึ้นนิดนึงนะฮะแต่มันก็ดีไงเดี๋ยวมันดีขึ้นแบบไม่ได้ดีมากแต่มันก็ดีขึ้นแล้วหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยคือเป็น 0.5 นะครับอันต่อไปคือมันไม่ได้ improve ฮะการปล่อยตัวเครดิตนะครับแต่หุ้นมันก็ขึ้นเนี่ยก็คือเป็นเท่าไหร่ 0.1 โอกาสมันจะน้อยหน่อยนะครับคราวนี้คุณดูนะตรงนี้นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวนะขอลากให้มันยาวขึ้นมาหน่อยนะมันเริ่มสั้นแล้วถ้าคุณเอาตัว prop A คูณกับ prop U given A ตรงนี้มันจะได้อะไรครับได้ prop A intersect อะไรเอ่ย U ไอเนี่ยเรียกว่า joint probabilityjoy prop นะฮะมันคือ joy prop นะฮะตรงนี้คูณกันนะมีค่าเป็น 0.18 นะครับตรงนี้ผมเขียนนี้ไปเลยนะคือ b intersect กับ u มีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะเท่าไหร่วะเฮ้ยเดี๋ยวนั้นที่ผมเขียนผิดไม่เห็นมีใครทักมาเลยนี่ 0.4 นี่ใช่ป่ะเฮ้ยไม่มีใครมาเลยถูกแล้ว 0.4 นะฮะมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.20 นะครับมีเด็กบอกว่าใจเย็นนะครับได้ฮะผมจะใจเย็น
แต่ว่าผมจะออกข้อสอบให้คุณวัดความรู้พวกคุณให้มันดีขึ้นกว่านี้รู้สึกข้อสอบง่ายไปต่อไปนะ C intersect กับอะไรฮะกับตัว U อันนี้ก็เป็น joint prop คูณกันมีค่าเป็นเท่าไหร่ฮะ 0.3 คูณกับ 0.1 โอเคไหมนะฮะคือตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือตัว joint probability นะฮะคูณกันตรงนี้ก็ปกตินะปกติผมว่าคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนะฮะไม่ได้มีอะไรมากประเด็นคืออย่างนี้ฮะประเด็นคือในข้อ A เอ้ยโทษทีในข้อ1เดี๋ยวผมจำโจทย์ไม่ได้ในข้อ1เนี่ยนะฮะในข้อ1เนี่ยเขาถามว่าจงคำนวณความน่าจะเป็นที่ราคาหุ้นจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นแปลว่าในข้อที่1เขาให้เราหาอะไรครับเขาให้เราหาค่า prop ของตัว U ฮะซึ่งตรงนี้นะหายังไงเราสามารถหาได้โดยการเอาคุณดูนะตรงนี้และตรงนี้ฮะมาบวกกันทั้งหมดเลยคือคุณเอาตัว joint prop อะที่มันมีเห็นไหม A intersect กับ U บวกกับ B intersect กับ U C intersect กับ U เนี่ยคุณจะเป็นค่า prop ของ U ออกมาให้คุณมองเสมือนว่าการที่คุณเอาทั้ง3ตัวนี้มาบวกกันเนี่ยมันกับเป็นการเอาเหตุการณ์ที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปอ่ะผิดอะไรวะทำไมทุกคนดูไม่เครียดกับชีวิตเลยเนี่ยเห็นเล่นมุกกันสนุกสนานซึ่งว่าคุณทำข้อสอบกันได้นะฮะคุณก็ต้องเครียดถ้าได้อย่างนั้นคุณก็ไม่ต้องเครียดต่อไปนะฮะคุณก็ดูนะการที่คุณเอาตรงนี้นะข้างบนตรงนี้มาบวกกับข้างล่างตรงนี้แล้วบวกอันที่3ตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเสมือนกับว่าเป็นการเอาตัว A B C ออกไปอ่ะเราจะดูแค่ตัว U อย่างเดียวพอคุณบวกกันอย่างนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะฮะค่าที่ได้สุดท้ายอ่ะมันคือค่า prop ของตัว U โดดๆนะครับตรงนี้มีค่าเป็น 0.41 นี่คือคำตอบในข้อ1ครับต่อไปข้อ2ทำอย่างไรข้อ2ทำอย่างไรอย่างที่บอกไปแล้วว่าไอ้โจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันคือเรื่องBayes theorem ใช่ไหมไอ้ข้อ B นี่หรือข้อที่2นี่นะฮะที่เขาให้คุณหาเนี่ยเขาให้คุณหาว่าค่าความน่าจะเป็นครับถ้าที่หุ้นมันขึ้นแล้วเนี่ยแล้วการปล่อยเครดิตเนี่ยมันจะเป็นการปล่อยเครดิตแบบที่มันดีมากๆคือเหตุการณ์ A ตรงเนี้ยนะฮะมันเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้ทำไงอ่ะก็ง่ายนะคุณก็แทนสูตรเข้าไปใช่ไหมนะฮะตรงนี้มันคือ pop ของ A intersect กับ U นะครับหารกับprop ของ U ตรงนี้มาจากไหนมาจากที่ผมเคยสอนไปในตารางแต่ในที่นี้แทนที่ผมเขียนเป็นตารางเพราะเดี๋ยวมันจะงงผมเลยเขียนเป็นตัวแผนภาพต้นไม้มันง่ายกว่านะครับคราวนี้คุณก็ทราบอะไรอ่ะคุณก็ทราบแล้วว่าโอเคตรงนี้ A ใน sec U นี่นะฮะมันสามารถเขียนเป็นรูปนี้ได้ว่าเป็นตัว prop ของตัว A คูณกับ prop นะฮะของตัวนี้นะฮะก็คือ U in A given ตัว Aนะตรงนี้นะฮะมันเหมือนที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะฮะอันนี้คุณจำได้ใช่ไหมเบเทอร์เรมเนี่ยถ้าจำไม่ได้นี่คุณไปดูเนี่ยคุณก็แทนค่าไปฮะป๊อป A เป็นเท่าไหร่ป๊อป A มีค่าเป็นทำไมไม่ขึ้นวะนะนะป๊อป A เนี่ยมีค่าเป็น 0.2 ครับคูณกับตัวป๊อปของ U given A เป็นเท่าไหร่ก็ 0.9 ครับหารกับข้างล่างคือเท่าไหร่0.41 คำตอบที่ได้นะถ้าผมคิดไม่ผิดนะมันจะเป็น 0.43902 ก็คือประมาณ 43.90% หรือ 14% ก็ได้นะครับอุ๊ยกระโดดเลยต้นนึงอะไรเนี่ยนี่นะฮะหรือประมาณ 44% ก็ได้ครับคือในข้อสอบอ่ะมันก็เนี่ยประมาณแบบนี้ได้โอเคดูแล้วทุกคนน่าจะมีความสุขกันดีสรุปนะข้อ1เฉลยคือ 41% นะครับข้อ2คือ 44% หรือตอบว่า 43.9% ก็ได้ครับไม่ซีเรียสนะฮะถ้าใครยังไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณมาถามผมทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวผมอยากจะเฉลยที่เป็นตัวที่ผมเตรียมมาให้มันครบถ้วนก่อนเพราะว่าคุณทรมานตอนนี้ดีกว่าคุณไปทรมานตอนที่คุณไปเจอในห้องสอบครับเดี๋ยวได้มีคนถามคำถามเข้ามาแป๊บนึงนะ
ฉลยในเฟซเนี่ยที่ผมจะลงให้เนี่ยนะฮะผมจะลงให้เฉพาะที่ไอ้ที่เป็นคำตอบของในตัวไอ้เนี่ยอะไรเนี่ย standard normal อ่ะแล้วก็จะลงการพิสูจน์เรื่องของตัว variance ของ uniform ให้แล้วเดี๋ยวผมจะลงเฉลยอีกทีนึงคือลงเฉลยของตัว quiz 2ให้คุณทีเดียวเลยแต่ไอ้ quiz ไม่ใช่ quiz ไอ้เนี่ยที่ผมเฉลยในคาบในคาบในที่เป็นไอ้ zoom เนี่ยไอ้เนี่ยผมไม่ลงให้แล้วเพราะว่าถือว่าคุณทำมาแล้วไงนะฮะคุณก็ดูงี้จดไม่ทันเหรอวิธีการที่คุณจะทำให้จดทันคือไงรู้ป่ะคุณดูคลิปวิดีโอย้อนหลังครับเห็นไหมเนี่ยนะฮะครับเจอหน้าจอครับครับเจอหน้าจอเอาอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวคุณมาถามผมแยกทีหลังแล้วกันนักศึกษาไม่ต้องกลัวนะคือผมยังคุยกับพวกคุณอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนสอบ2วันเนี่ยผมไม่คุยด้วยแล้วนะฮะถ้าใครมีคำถามคุณรีบถามผมมาตอนนี้ฮะแล้วผมจะตอบในสิ่งที่ผมเคยตอบไปในห้องแบบกว้างๆเนี่ยมันจะได้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันอ่ะคราวนี้ฮะผมไปต่อนิดนึงนะครับวันนี้คุณจดทันไหมถ้าจดทันถ่ายรูปไปเลยนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตไปที่ผมเก็บตกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวหน้าจอที่ผมลงให้นะที่ผมเซฟไว้เนี่ยเดี๋ยวผมลงให้กับผู้คุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนี่มันอะไรเนาะหาก่อนคราวนี้มันจะมีเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ก็คืออีเวนต์นะevent A แล้วก็ event B นะครับมันจะมีเรื่องของตัว independent กับ dependent ที่ผมไม่ได้พูดนั่นคือเหตุการณ์ A ถ้ามัน independent กันก็คือว่าการเกิดของเหตุการณ์นึงมันไม่ได้ส่งผลกับค่าความน่าจะเป็นของอีกเหตุการณ์นึงโอเคมั้ยมันต่างคนต่างเกิดไม่เกี่ยวข้องกันนะครับไม่เกี่ยวข้องกันคือไม่เกี่ยวกันเลยนะฮะต่างคนต่างเกิดนะครับไม่ขอโทษทีผมพูดผิดผมวาดให้คุณดูดีกว่าขอโทษทีเมื่อกี้อาจจะพูดผิดคุณดูนี่ฮะนี่คือตัว sample space นี่คือตัว universe ของเราอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะอะไรวะผมไม่ค่อยเข้าใจทำไมผู้หญิงชอบทักมาในตอนนี้ไงนะฮะอ่ะวันนี้คุณดูนะครับ A นะครับแล้วก็ Bผู้หญิงนี่คือแม่ผมครับแม่ผมครับหมายถึงผู้หญิงนี่คือคุณแม่ผมแม่จริงๆเนี่ยนะฮะแม่มาเกิด9เนี่ยนะฮะคราวนี้คุณดูฮะ B นี่คือเหตุการณ์ A กับเหตุการณ์ B นะครับเหตุการณ์ A กับเหตุการณ์ B ตรงเนี้ยมันอินดีเพนเดนต์กันครับนั่นคือถ้า A เกิดปุ๊บ B มันก็เกิดได้ประเด็นคือถ้าเราต้องการจะหาความน่าจะเป็นตรงนี้หาอย่างไรค่าป๊อปของ A หรือ B จะเท่ากับป๊อป A นะครับบวกกับป๊อปถ้าคุณย้อนกลับไปดูสูตรโจทย์ในตัวที่เป็นตารางที่เคยให้ไปในห้องเรียนนะครับถ้าผมให้คุณคำนวณเหตุการณ์ที่มันเป็นอิสระต่อกันนะฮะคุณก็สามารถเอาค่าป๊อปมันมารวมกันได้เลยคราวนี้ฮะมันจะมีอีกเคสหนึ่งครับคือเคสที่มัน dependent ครับเหตุการณ์ A และเหตุการณ์ B ฮะมันจะมีส่วนหนึ่งที่มันจอยด้วยกันอยู่นะฮะมันจะมีส่วนที่มันอินเตอร์เซ็กกันอยู่ตรงนี้นะฮะอินเตอร์เซ็กกันถ้าผมให้คุณหาป๊อป A union ป๊อป B ป๊อป A หรือ B ตรงนี้นะฮะในเคสนี้จะเป็นป๊อป A บวกป๊อป B ฮะและต้องลบป๊อป A intersect B ตรงนี้คือตัวจอย probabilityตรงเนี้ยคือ marginal probability คุณจำเรื่องคำว่า marginal prop กับ joint prop ได้ใช่ไหมไอ้นี่คือสอนไปแล้วในห้องเรียนนะนะฮะไอ้นี่คือสอนเป็นห้องเรียนแล้วนะไอ้นี่คือตัว marginal นะฮะทำไมดูพวกคุณไม่เครียดกันเลยวะรู้สึกว่าพวกคุณเข้าใจหมดนี่ก็ใช้ได้นะนะฮะ marginal นะฮะนี่คือ marginal นะครับนี่คือสอนไปแล้วในห้องเรียนนะแค่เอามาพูดในประเด็นที่ผมไม่ได้พูดเน้นไปในชั้นเรียนนะนี่ผมอาจจะพูดข้ามไปนะฮะอันนี้คือคุณต้องรู้ด้วยนะครับสำคัญนะครับโอเคอ่ะเรื่องนี้จบแล้วนะเรียบร้อยเดี๋ยวผมเซฟหน้าจอเดี๋ยวอันนี้ผมให้คุณไปนะครับไม่ต้องกลัวเสียสติโอเคเอาเข้าใจว่าเสียสติแล้วไม่เป็นไรอ่ะนะกลับมาดูนี้ต่อนะอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ่ะโอเคฮะบ่ายสี่แล้วเราอย่าเพิ่งเล่นก่อนเอาให้จบก่อนคราวนี้ฮะมันจะมีข้อที่ผมอยากจะเฉลยในห้องเรียนคือข้อนี้อยู่ในควิสนะฮะข้อนี้อยู่ในควิสคือมีเด็กทำมาแล้วมีนักศึกษามาถามผมว่าอาจารย์โจทย์มันผิดไหม
ทำไมหนูคิดไงก็ตามแต่หนูไม่ได้อย่างที่อาจารย์คิดเลยนะฮะคือข้อนี้นักศึกษาที่เขาทำเนี่ยเขาใช้สูตรนี้คือ2ฮะหารกับ10ลบกับ 0.02 อันนี้ให้เป็น p ไรดีกว่าให้เป็น p 0แล้วกันนะเป็นค่าของตัวสต็อกนะอ่ะช่วยตอบมาในแมสเซจหน่อยแบบนี้ถูกไหมครับถูกไหมถ้าถูกกด1ฮะถ้าผิดกด2ถ้าท่านตอบมา5นาทีนี้จะมีของรางวัลให้เราถูกกด1ผิดกด2ฮะถูกกด1ผิดกด2กดเลข9เอาจริงๆเร็วถูกหรือผิดเท่านี้ถ้าถูกกด1ผิดกด2เป็นงงแล้วว่ะเดี๋ยวนะถูกกด1ผิดกด2ฮะผิดเพราะอะไรครับผิดเพราะอะไรผิดเพราะอะไรคือตรงนี้ถ้านักศึกษาเรียนในวิชา201มาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณเอาสูตรนี้มาใช้เลยแปลว่าคุณน่ะจำสูตรได้สูตรคุณไม่ผิดครับแต่ประเด็นคือคุณไม่เข้าใจการเอาไปใช้นะตอนนี้ต้องระวังมากเลยข้อนี้ผมเขียนเป็นไทม์ไลน์ดีกว่าผมจำโจทย์ไม่ได้เลย 2% กับ 10% เดี๋ยวนะจำไม่ได้เดี๋ยวต้องกลับมาดูหน้านี้แป๊บนึงนะข้อนี้นะคุณดูให้ดีนะมันทำอย่างนี้นะครับอันนี้คือที่มีเด็กถามมาในชั้นในนั้นนะอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าคุณเขียนเป็นตัวลำบากออกมาเดี๋ยวนี้ไม้บรรทัดโอเคถ้าคุณเกิดเขียนเป็นไทม์ไลน์นะ0 1 2 3ไปเรื่อยถึงอินฟินิตี้นะครับข้อนี้มันสตาร์ทที่2ก็จริงฮะแต่2ตรงนี้มันมีโกรทไงมันจึงเป็น2คูณกับ1บวก g โอเคไหม2อ่ะคือดิวิเดนด์คุณจำได้ใช่ไหมเพราะนี่คุณทำกันมาแล้วผมไม่พูดโจทย์แล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นอะไรฮะ2คูณกับ1บวกอะไรฮะ g กำลัง2ไงฮะ2คูณ1บวก g กำลังเท่าไหร่กำลัง3นั่นคือตัวดิวิเดนด์มันมีโกรทไงใช่ไหมโกรทคือตัว g คือโกรทนะอันนี้คือตัวโกรทนะครับpoint คือตรงเนี้ยไอตัว require rate of return เนี่ยให้เป็นตัวอะไรดีวะให้เป็นตัวอะไรดิ i แล้วกันนะให้เป็นตัว r ดีกว่า re ดีกว่า re เปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยไอเนี้ยคือ require rate of return นะครับคราวนี้คุณดูนะถ้าผมเขียนเป็นกระแสเงินสดนะฮะมันคือ2 1 + g หารกับ1 + กับผมขอโทษผมขอเปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าให้เป็น KE percent ดีกว่านะง่ายกว่า KE ให้คุณจะได้จำไปถูกนะฮะบวกกับอะไรครับ2คูณกับ1บวก G กำลัง2หารกับอะไรครับ1บวก KE กำลัง2บวกไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะพอยต์คือตรงนี้ถ้าคุณเข้าใจมันเนี่ยคุณสามารถพิสูจน์สูตรออกมาได้ทำไงเอ่ยคุณกระชากเทอมหน้าออกมานะมันจะเหลือแค่ตัวข้างในคืออะไรฮะคือ1บวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ1บวก g หาร1บวก ke บวกกับ1บวก g หาร1บวก ke แต่ตรงเนี้ยกำลัง2อ่ะนะมันกำลัง2อ่ะนะแล้วก็บวกอันนี้ไปเรื่อยๆฮะกำลัง3ฮะคือข้างในเนี้ยหน้าตาเหมือนกันละนะฮะบวกไปเรื่อยๆบวกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะฮะประเด็นคือตรงนี้นะฮะมันสามารถใช้สูตรของอะไรได้ครับใช้เรื่องของตัว geometric sum จำได้ใช่ไหมนะฮะที่ผมพูดให้ดูบ่อยมากแล้วบ่อยจนคือบ่อยจนผมว่าคุณรำคาญผมอะนะฮะแต่ก็คุณต้องรำคาญต่อไปแหละเพราะมันสำคัญนะครับทำยังไงฮะก็คืออันนี้ผมไม่พูดที่มาแล้วนะผมเขียนเลยนะฮะตัวร่วมตัวหารร่วมคืออะไรตัวหารร่วมในที่นี้คืออะไรคือ1บวก g หาร1บวก ke ตรงนี้คือตัวหารร่วมแล้วตรงนี้จะกลายเป็น1หารกับ1ลบกับอะไรฮะ1บวก g หาร1บวก ke ครับโอเคตรงนี้ที่มันอยู่ในตัววงเล็บเป็นตรงนี้ฮะคุณก็จัดรูปฮะจัดไปจัดมาครับจัดไปจัดมางงฮะงงครับทำไงวะโอเคจัดไปจัดมาครับจัดไปจัดมาจัดไปจัดมา1บวก ke ถูกแล้วนี่ได้แบบนี้ออกมานี่โอเคไหมคราวนี้ทำไงต่อครับนักศึกษาก็ดูนะทำอย่างนี้ครับ
ไหนวะนี่คุณลากตัวนี้มาฮะลากมาฮะลากมาลากมาลากมาตั้งนี้ฮะตั้งรอไว้ฮะตั้งไหนดีตั้งนี้ไว้กันตั้งรอไว้นะครับปุ๊บเห็นใช่ไหมเนี่ยอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวผมลบขึ้นมาเท่ากับเอาไว้ก่อนเอาไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนะทำไงต่อครับคุณเอาข้างบนตรงเนี้ยมาคูณกับข้างล่างเพราะว่าเราดึงมันไปข้างนอกเมื่อกี้ไงใช่ป่ะคุณก็ดึงมันลงมาคูณฮะเอ้ามามาสิทำไมไม่มาคุณดึงมันลงมาคูณกันฮะนี่เห็นป่ะเอามาคูณกันคูณกันปุ๊บได้อะไรครับแบบนี้ตัดเหลือแค่อะไรครับเหลือแค่ p 0ฮะเท่ากับอะไรเอ่ย2คูณ1 g หารกับอะไรฮะ k e ลบ g งงงตรงไหนถามมาเลยน้องแพลาดเท้าตรงไหนงงอ่ะถามมางงตรงไหนครับงงตรงไหนถามมาเลยหรืองงว่างงตรงไหนคืองงว่างงอะไรอย่างนี้มั้ยหรืองงอะไรตรงไหนงงครับถามมาเลยถามมาเลยผมดูข้อความคุณอยู่ตอบมันถามมาเลยงงในงงถ้างงในงงเดี๋ยวไปคุยกันนะผมก็งงแล้วคราวนี้คุณก็เอานี้มาคูณกันใช่ไหมฮะท้ายสุดฮะมันจะได้แค่ตรงนี้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะเราจะพบว่าตรงนี้ ke ต้องมากกว่า g ครับไม่งั้นมันมีปัญหาต้อง ke มากกว่า g มันติดลบไงไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยฮะสูตรที่คุณต้องใช้นะคือสูตรนี้ครับคือ2เนี่ยเอาไปคูณกับ1บวก eผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วแต่ g ตรงนี้มันคือ growth rate ไงฮะ ke คือตัว required rate of return นะฮะโอเคนะฮะเอามาลบกันตอนคิด1บวก g แยกออกไปตรงไหนวะคิด1บวก g แยกออกไปโอเคผมเข้าใจแล้วคุณดูทุกคนนะน้องน้องแพลาดเท้านะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับนักศึกษาตรงนี้นะเห็นไหมแดงๆตรงนี้นะฮะp 0เท่ากับอะไรฮะเท่ากับก้อนแรกตรงนี้มาจากข้างบนตรงนี้ไงคือเราดิสคอมมันกลับมาในเพียงปัจจุบันโอเคป่ะคือเงินทั้งก้อนคือ2คูณกับ1บวก g ตรงเนี้ยเราเข้าไปซื้อฮะมันยังไม่ได้2 2เนี่ยมันเริ่มจากตรงเปลี่ยนที่เป็นปลายงวดที่1นะครับงั้นคุณก็ดิสคอมมันกลับมาประเด็นคือตรงเนี้ยมันต้องดิสคอมด้วยตัวอะไรฮะดิสคอมด้วยตัว required rate of returnโอเคไหมคือแทนที่คุณจะดิสคาวปกติเราดิสคาวด้วยตัวอัตราดอกเบี้ยใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้เราดิสคาวมันด้วยอัตราผลตอบแทนฮะอัตราผลตอบแทนแต่เป็นอัตราผลตอบแทนที่ขั้นต่ำที่คุณคิดว่าคุณจะต้องได้จากการลงทุนโทษทีอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่คุณอยากจะได้ผมใช้คำนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว a require of return ตรงนี้มันจะต้องเป็นผลตอบแทนที่คุณต้องคิดเทียบกับตัวสินทรัพย์ที่มันปราศจากความเสี่ยงคืออย่างน้อยคุณก็ได้มากกว่าเพราะว่าคุณไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงไงใช่ไหมคืออย่างเลวร้ายสุดเนี่ยคุณก็ได้เท่ากับตัวสินทรัพย์ที่มันปลอดความเสี่ยงคือถ้าไม่งั้นคุณจะมาลงทุนทำไมใช่ไหมเพราะมันก็เสี่ยงกว่านั่นคือถ้าคุณยอมมาลงทุนแปลว่าตัวไอ้ KE เนี่ยมันต้องสูงกว่าตัวดอกเบี้ยที่เป็นพวกดอกเบี้ยจากตัวพันธบัตรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะคุณดิสคอลมันด้วยตัว1บวก KE นะยกกำลัง1นะครับเพราะว่ามันดิสคอลกลับมาแค่1 period ส่วนตรงนี้ฮะต้องดิสคอลมันยกกำลัง2เพราะอะไรฮะเพราะ2 period ไงเห็นไหมนะฮะส่วนอันนี้ต้องอะไรฮะ discount ด้วยอะไรเอ่ยอ่ะผมเขียนนะ2 1บวก g กำลัง3หารกับอะไรครับ1บวกกับ ke ทั้งหมดกำลัง3นะคราวนี้อ่ะคุณก็จะได้ตัวโอเค2คูณ1บวก g อันแรกมาจากไหน2คูณ1บวก g อันแรกเนี่ยมันมาจากไอ้ศูนย์ตรงนี้ฮะคือศูนย์ตรงนี้นะครับมันคือเป็นตัวที่ว่าเราเริ่มไปซื้อใช่ป่ะนะแล้วคราวนี้เนี่ยเราทราบแล้วว่าไอ้ตัวหลักทรัพย์ตัวนี้มันเติบโตด้วยเรทของตัว G ดังนั้นแล้วเนี่ยพอมันอยู่ในเพลทตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยโกรทด้วยตัว G ไปเลยนะครับคือมันโกรทไปแล้วอ่ะด้วยตัว G มันจึงไม่ได้เป็นเลข2ไงมันจึงเป็น2คูณกับ1 G เพราะมันโตไปแล้วนะครับคือคุณถือตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นงวดใช่มั้ยระหว่างทางที่คุณรอที่คุณจะได้ปันผลเนี่ยนะฮะไอ้ปันผลของคุณเนี่ยต้องโตด้วย1บวก g ไปละนะครับเพราะว่าถ้าคุณไปดูในโจทย์อ่ะคุณต้องดูในโจทย์นะ
ในโจทย์อ่ะมันจะบอกว่าที่ t เท่ากับ0เนี่ยปันผลเนี่ยมันคือ2โอเคไหมปันผลมันเท่ากับ2แต่ว่าณตรง t เท่ากับ0เนี่ยคุณยังไม่ได้ปันผลนะคุณเข้าใจใช่ไหมคือที่ t เท่ากับ0เนี่ยไอ้หุ้นตัวเนี้ยจ่ายปันผลเท่ากับ2แต่ณที่ t เท่ากับ0เนี่ยคุณยังไม่ได้ปันผลฮะเดี๋ยวนะอ่ะโอเคเข้าใจแล้วดีมากฮะงั้นผมไปเรื่องต่อนะตรงนี้คุณโอเคแล้วนะประเด็นคือคุณก็ทำอย่างที่ผมบอกครับท้ายสุดแล้วเนี่ยคุณจะได้สูตรนี้ออกมาไอ้สูตรนี้นี่แหละคือสูตรที่เราเอาไปใช้ครับก็คือคุณแทนค่าเข้าไปฮะมันจะได้ประมาณเท่าไหร่วะ25เท่าไหร่ผมจำเลขไม่ได้อ่ะผมทำมาไม่เสร็จเท่าไหร่25เท่าไหร่ขึ้นไปอ่ะเป็นเซฟอยู่นะครับนี่ผมเซฟไว้แล้วกันเดี๋ยวคุณไปทำต่อเนี่ยนะประมาณ 25.5 ใช่ประมาณนั้นนะครับคราวนี้ครับคุณดูข้อนี้ต่อเดี๋ยวรีบไปก่อนยังไม่ทันนะเพราะมัน 4:11 แล้วเดี๋ยวนะขอบคุณครับ25.5 ใช่ครับใช่ถูกต้องเก่งมากคราวนี้ฮะมาดูข้อนี้กันเดี๋ยวนะมันมาหน้าจอยนี่ยังไงโอเคมาแล้วนะข้อนี้ฮะ Bank offer interest rate นะฮะ 5% เป็นแบบ nominal นั่นคือ 5% ต่ออะไรต่อ1ปีcompound แบบอะไรฮะ continuously compound นะครับข้อนี้ทำไงข้อนี้เนี่ยถ้าคุณจำได้ในชั้นเรียนเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าไอ้สูตรตรงเนี้ยมันคือตัว e ยกกำลังอะไรครับดอกเบี้ยใช่ไหมนะฮะคูณกับอะไรฮะปีคือถ้าเรามีเงินต้นนะฮะเท่ากับ p แล้วเงินต้นตรงนี้นะฮะมันมีการทบต้นนะในเรทแบบ continuously compound นี่นะฮะมันจะได้เป็นเงินปลายงวดเท่ากับนี้นี่คือสูตรของมัน e คือตัว exponential มีค่าเป็น 2.782 ถ้าจำไม่ผิดนะครับ 2.782 คือ e เนี่ยมันมีในเครื่องคิดเลขอยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็ไปใช้ได้นะครับคราวนี้ข้อนี้มันให้คุณหาอะไรครับให้คุณหาตัว effective interest rate per year นะฮะข้อตรงนี้จริงๆเนี่ยก็คือเป็นการหาตัว EAR นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นการทบแบบอินฟินิตี้อ่ะคือครบแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนั่นคือใน1ปีอ่ะมันซอยไปเรื่อยๆนะครับข้อนี้ก็ง่ายมากคุณก็เข้าสูตรนี้เลยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเราอ่ะลบ1หาร1นะครับเสร็จแล้วข้อนี้ทำอย่างนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็น e นะฮะเนื่องจากตรงเนี้ยเราคิดเป็นแบบ effective interest rate แบบ per year นะครับ i ตรงนี้มันก็จะกลายเป็น 0.05 นะครับเนื่องจากเป็น per year คือ1ปี n มีค่าเป็น1นะฮะตรงนี้คือเงินที่มันจะได้ถ้าคุณฝากเงินไปตอนต้นงวดคือ1บาทแล้วมันทบแบบเป็นทบแบบต่อเนื่องแบบ continuous เนี่ยนะฮะมันก็จะได้เงินปลายงวดเนี่ยโตขึ้นมาเท่านี้ฮะเขาเข้าใจกันด้วยแล้วเนี่ยคราวนี้ประเด็นคือเราต้องการจะหาที่เป็นตัว effective interest rate คุณก็ทำใช้สูตรของเราธรรมดาลบ1จริงๆต้องมีหารจริงๆต้องมีการหารกับ1ด้วยหรือคุณจะไม่ใส่การหารกับ1ก็ได้นะครับเพราะมันคือเป็นการหารกับ1อยู่แล้วนะฮะก็ได้เป็นคำตอบมาข้อนี้ผมทำมาแล้วแต่เดี๋ยวผมขอหาก่อนไม่รู้ไว้ไหนนะข้อนี้นะฮะนี่คือในควิซนะข้อนี้เนี่ยนะครับมันจะตอบคำตอบของมันคือ 0.051271 นะครับถูกต้องคุณผมขออ่านชื่อออกอากาศแล้วกันเพราะคุณส่งให้เพื่อนทุกคนอยู่กอบเกียรติทำมาถูกต้องฮะก็คือ 5.127% ครับถูกต้องนะครับข้อนี้ก็แทนสูตรเข้าไปธรรมดานะแต่ที่สำคัญคือให้คุณเข้าใจว่าพอมันมีการทบต้นแบบcontinuous เนี่ยนะฮะมันก็คือเป็นฐานของตัว e นั่นเองเท่านั้นเองนะฮะส่วนที่เหลือก็หาแบบเดิมในการหาตัว effective interest rate นะคราวนี้ฮะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยปวดหัวแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยไม่มีในควิซเพราะว่าผมไม่เอาลงไปเพราะมันยากเกินไปคือจริงไม่ได้ยากหรอกแต่ว่ามันซับซ้อนในการทำนิดนึงทำไมไม่ลงไปวะแป๊บนึงนะลงไป4ทำไมไม่ลงแป๊บนึงนะฮะผมทะเลาะกับคอมพิวเตอร์อยู่นะโอเคข้อนี้นะฮะข้อนี้จะปวดหัวหน่อยนะข้อนี้มันคือเป็นโจทย์นะครับที่อยู่ในตัวเลคเชอร์
ก่อนครั้งที่ผมจะมาสวิชในการเขียนตัวในตัวหน้าจอนั่นเนี่ยครับมันจะเป็นในอยู่ในตัวที่เป็นสไลด์นะฮะสไลด์น่าจะเป็นสไลด์อันล่าสุดมั้งนะฮะที่มันมีโจทย์ต่างๆอยู่นะครับข้อนี้เกิดบางคนไปทำมาแล้วตกใจนะซึ่งมันก็น่าตกใจจริงๆเพราะคุณมันถามอะไรคือข้อนี้ประเด็นคือมันให้เราหาตัวดอกเบี้ยนะฮะนั่นคือผมพูดคอนเซปต์ก่อนนะคือเรามีเงินก้อนข้างบนใช่ป่ะยกกำลังอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ตรงนี้ใช่ผมก็รู้สึกเข้าใจฮะโอเคข้อสอบออกง่ายก็ได้นะเดี๋ยวนักศึกษาจะรู้สึกแบบเครียดนะฮะเอาง่ายแบบว่าเหมือนง่ายกับในควิสแล้วกันนะเพราะในควิสมันก็ไม่ได้ยากอะไรสำหรับนักศึกษาผมเข้าใจนะฮะคุณดูนะข้อนี้เนี่ยนะฮะมันให้เราหาอะไรมันให้เราหาตัวนี้ฮะตัว i ครับคือถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยบางคนที่เรียนวิชาอย่าเพิ่งเครียดไม่ยากหรอกข้อสอบนะฮะทุกคนทำได้นะฮะคือถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้เพราะผมสอนในสิ่งที่ผมสอนในสิ่งที่ผมสอนคุณแหละนะฮะคุณไม่ต้องกลัวนะฮะตัวอย่างโอเคเดี๋ยวมันง่ายลงกลับมาเรื่องนี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งไปเครียดเฮ้ยไม่ต้องเครียดผมเข้าใจนะฮะเอาแบบข้อสอบแบบทุกคนทำได้นะครับแต่อาจจะมีการวัดผลบ้างสักข้อสองข้อก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวทุกคนดูตรงนี้ก่อนเลยอย่าเพิ่งไปกลัวเรื่องข้อสอบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกนะฮะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณเรียนวิชาตลาดการเงินมาแล้วเนี่ยเราเรียกมันว่า yield to maturity แต่ถ้าเกิดใครยังไม่เรียนก็ไม่เป็นไรครับก็เป็นความรู้ว่ามันคือ YTM นะฮะ YTM คือ yield to maturity มันคือดอกเบี้ยนั่นเองพูดง่ายๆคือดอกเบี้ยข้อนี้ทำอย่างไรเรามาดูกันครับข้อนี้ผมว่ายากที่ยากไม่ใช่เพราะว่าโจทย์มันยากแต่ยากเพราะวิธีการในการหาคำตอบนะฮะปวดหัวเลยแหละเฮ้ยทุกคนในห้องเนี่ยผมมีความนับถือพวกคุณนะที่พวกคุณสามารถเรียนวิชานี้ได้ด้วยความแบบขยันขันแข็งนะผมว่ามันยากนะฮะนั่นคือทุกคนเนี่ยมีศักยภาพนะฮะนี่ผมชื่นชมจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะฮะผมประทับใจนะผมประทับใจนั่นคือคุณเรียนไปแล้วคุณได้ความรู้เรียนไปเถอะนะครับไม่ต้องกลัวข้อสอบก็เดี๋ยวเราวัดตามศักยภาพพวกคุณนะครับแล้วก็คือมันจะมีข้อที่คุณทำได้คุณเชื่อผมแล้วมันก็จะมีข้อที่คุณต้องใช้เวลาคิดหน่อยแต่ทำได้หรือเปล่าก็ขึ้นกับว่าคุณฝึกโจทย์มาแค่ไหนนะครับค่อยคุยเรื่องข้อสอบได้ไหมเดี๋ยวมันไม่ทันนะผมขอคุยเรื่องนี้ก่อนนะครับที่คุณพิมพ์เข้ามานะเพราะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าความรู้ของเราในการสอบมันจะปวดหัวนะฮะในโจทย์ข้อเมื่อกี้นะฮะมันคือเป็นตัวตราสารหนี้นะฮะเป็นตัวอาจจะเป็นหุ้นกู้แล้วกันนะครับซึ่งมันจะมีการจ่ายกระแสเงินสดนะโดยที่กระแสเงินสดของมันเนี่ยในการจ่ายนะฮะจากโจทย์เนี่ยนะครับมันจะมีราคาหน้าตั๋วเนี่ยแต่ข้อนี้ผมว่ายากไปจริงๆว่ะคือ 1,000 บาทไอ้เนี่ยเราเรียกว่าตัว FV Face Value นะฮะ 1,000 บาทประเด็นคือตรงเนี้ยนะฮะมันจะมีการจ่ายเงินให้กับพวกคุณเนี่ยนะฮะมันจะคิดเป็น 5% ครับคิดเป็น 5% ของตัว Face Value นะครับ 5% ของ Face Value ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น50บาทแต่ point ก็คือว่ามันมีการจ่ายแบบ semi annually นะฮะนั่นคือผมเขียน timeline แบบนี้ฮะ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะมาต่อกันปึ๊บอันนี้คือต่อนะคือ10นะตามโจทย์นะคุณดูในโจทย์แล้วกันนะครับเฮ้ยโทษที5ปีนี่หว่าทำไมผมไม่เขียนเป็น10วะขอโทษทีขอโทษครับขอโทษคุณอย่าเพิ่งกังวลเรื่องข้อสอบเอาความรู้ก่อนแล้วอย่าเพิ่งมีเครียดนะฮะ3 4อ่ะ0 1 2 3 4 5ตรงนี้คือรายปีใช่ไหมคือตามโจทย์เป็นรายปีใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเข้าจ่ายเงินพวกคุณเนี่ยเข้าจ่ายแบบนี้ฮะคุณสร้างเป็นไทม์ไลน์ปลอมขึ้นมาก็ได้ฮะแต่ผมขออนุญาตเขียนทับไปเลยนะมันจ่ายแบบนี้ฮะ semi annually ก็คือว่า6เดือนจ่ายครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะนั่นคือตรงนี้จะกลายเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นั่นแปลว่ามันจะมีการคิดเป็น10งวดด้วยกันและแต่ละงวดนะครับมันจะจ่าย50หาร2ครับเพราะอะไรเพราะ50นี่คือจ่ายต่อปีนะฮะต่อปีดังนั้นคือเราจ่ายแบบนะฮะรายครึ่งปีจึงเป็น50หาร2ก็คือเท่าไหร่
25 25 25 25 25 25 25แต่ตราสารหนี้ตรงนี้เวลามันครบกำหนดถ่ายถอนปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับนอกจากมันจ่ายตัวกระแสเงินสดมาแล้วเนี่ยมันต้องจ่ายเงินหน้าตั๋วกลับคืนมาด้วยคือ 1,000 นะในข้อนี้ความยากคือในตอนแรกสุดเนี่ยเขาบอกว่านี่ผมดูที่โจทย์อยู่นะมันจะมีราคาหน้าตั๋วคือ 1,000 ใช่ไหมฮะประเด็นคือตัว investment banker เนี่ยก็คือพวกคุณในอนาคตที่จบไปแล้วเนี่ยนะฮะจะทำการชาร์จจากราคาหน้าตั๋วเนี่ยชาร์จเงินจากราคาหน้าตั๋วคือ 1% นะครับนั่นแปลว่าในที่นี้นี่คือเงินที่มันจะเหลืออยู่ฮะเงินที่เหลือนะฮะหลังจากที่มีการชาร์จไปแล้วนะฮะอันนี้คือเงินก้อนที่คุณใส่เข้าไปประเด็นคือมันจะเท่ากับตรงนี้นะคือผมเอามาเขียนข้างล่างตรงนี้นะฮะมันจะเท่ากับอะไรครับมันจะเท่ากับตรงนี้ฮะ25นี่คืองวดแรกนะครับหารกับเท่าไหร่ครับ1บวกกับดอกเบี้ยแต่ในที่นี้เพื่อให้คุณเห็นภาพนะฮะผมขออนุญาตใช้ตัว i แล้วหาร2เอาไว้ให้คุณรู้ว่าตรง i ตรงนี้มันเป็น nominal rate นะฮะแต่หารกับ2ให้คุณรู้มันคือเป็นได้ซอยเป็นรายประจำงวดแล้วนะฮะเป็นดอกเบี้ยประจำงวดนะฮะเป็น period ไปแล้วบวก25หาร1บวก i หาร2หมดแรงแล้วคนสอนก็เหนื่อยนะคนจะสอบก็ปวดหัวเอาไหมเราไม่ต้องสอบเลยเราสอบปลายภาคทีเดียวเลยนะฮะนะฮะผมไปเรื่อยนะครับบวกไปเรื่อยฮะจนถึงนี้ครับ25หาร1บวก i ส่วน2สุดท้ายแล้วนะกำลังเท่าไหร่ฮะกำลัง10ฮะและต้องบวกกับ 1,000 ครับหาร1บวก i ส่วน2นะครับทั้งหมดกำลัง10ฮะความยากของข้อนี้คืออะไรทุกคนถ้าเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะแต่ตรงนี้คุณต้องรู้เรื่องแล้วนะความยากของข้อนี้คือมันให้คุณหาตัว i ส่วน2ตรงนี้แหละฮะมันยากฮะเพราะอะไรเพราะว่าคุณลองดูสิคุณจะทำยังไงในการแก้สมการที่มีการบวกเยอะขนาดนี้เพื่อให้ได้ตัวแก้ส่วนหาตัว i ส่วน2นี่ออกมาแล้วเดี๋ยวเวลาพอคุณแก้จริงนะมันจะติดเป็นก้อนนี้ฮะเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นก้อนที่25มันบวกยุบยับกันอยู่นี่นะฮะกับอีกก้อนนึงคือ 1,000 ตรงนี้ฮะติดอยู่วิธีการนะที่ผมทำตรงนี้นะฮะผมทำไงหรือเปล่าผมใช้เครื่องคิดเลขการเงินฮะทำยังไงคุณดูผมเซตค่า PV ตรงนี้ถ้าใครฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรนะนี่ผมพูดเป็นความรู้แล้วนะให้มันเป็นลบฮะคุณก็ใส่ค่านี้เข้าไป 1,000 1 -0.01 ฮะคุณฟังให้ดีนะตรงนี้ถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะผมคิดว่ามันไม่ได้ซีเรียสมาก PMT ฮะคือ payment ในตัวเครื่องคิดเลขนะคือ25นะฮะi/y นี่คือดอกเบี้ยเราหาค่าตัวนี้นะครับ fv ฮะเซตให้เป็น 1,000 ครับถ้าคุณมีเครื่องคิดเลขนะซึ่งผมให้คุณเอาเข้าไปในห้องสอบอยู่แล้วนะฮะดังนั้นคือข้อนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดออกสอบเนี่ยอาจจะง่ายลงมาคงไม่เป็นแบบนี้หรอกนะครับคุณกดเครื่องคิดเลขปุ๊บนะฮะคุณจะได้ค่า i/y ออกมาซึ่งไอตัว i/y ตรงนี้นะฮะมันจะเป็นตัวดอกเบี้ยนะครับมันจะเป็นตัวดอกเบี้ยแต่ว่ามันยังเป็นดอกเบี้ยที่อยู่ในรูปของตัว i หาร2ฮะคุณต้องปรับรูปมันก่อนนะฮะให้เป็นตัวก่อนที่จะเป็นคำตอบเนี่ยต้องปรับให้เป็นตัว effective interest rate ก่อนนะครับเริ่มเหนื่อยแล้วประเด็นคือข้อนี้นะ i หาร2เนี่ยมันจะมีค่าเป็นอันนี้ผมทำมาเองจากที่บ้านนะฮะ 2.61% ครับแล้วคราวนี้ถ้าคุณไปทำเป็น effective interest rate คุณทำอย่างนี้1นะฮะบวกกับ 2.61% ยกกำลัง2เพราะมันทบต้นแค่2ใช่ไหมลบกับ1อันนี้คือคำตอบของข้อนี้อ่ะคราวนี้คุณฟังผมนะฮะเรื่องการคิดเลขเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเพราะผมให้คุณเข้าไปอยู่แล้วนะครับคือข้อนี้ทำยังไงถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขคุณฟังนะแต่มันจะยากหน่อยตรงนี้นี่นะครับวิธีการทำนะก็คือว่าถ้ามันเป็นช้อยนะมันจะมีตัวเลือกใช่ไหม4ตัวเลือกนะครับให้คุณเซตอัพตัวสมการตรงนี้ออกมาเนี่ยที่ผมเขียนให้คุณดูยาวๆตรงนี้เนี่ยนะครับจากนั้นครับให้คุณเอาช้อยในตัวเลือกแทนค่ากลับไปในสมการฮะแล้วดูว่าคำตอบที่ได้อะ
ฝั่งขวาตรงนี้เท่ากับฝั่งซ้ายมือหรือเปล่าฮะดังนั้นตรงนี้คือทริคในการที่เราจะแก้โจทย์ตรงนี้มันใช้กับข้อสอบพวก CFA CISA ด้วยนะนะฮะคือคุณแทนที่คุณจะต้องมานั่งคำนวณแบบนี้ซึ่งมันบางทีมันปวดหัวไงถ้าคุณไม่ได้มีเครื่องคิดเลขไงใช่ไหมคุณเอาตัวเลขไปแทนค่าครับแล้วคุณลองกดเครื่องคิดเลขของเราเนี่ยลองดูซิว่าไอ้สองข้างมันเท่ากันไหมถ้าตัวเลขใดก็ตามแทนไปปุ๊บมันเข้าใกล้มากที่สุดตัวนั้นใช้ได้เพียงแต่ว่าข้อนี้ความยากอีกชั้นหนึ่งมันคืออะไรความยากอีกชั้นหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมลงคลิปให้คุณสติหลุดไม่เป็นไรฮะไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดตรงนี้เนี่ยนะฮะความยากของมันคืออะไรคือถ้าคุณอยู่ในตัวเลือกนะในตัวเลือกเนี่ยมันใช้ตัว effective interest rate มาครับ point คือคุณต้องแปลง effective interest rate ให้เป็นตัว interest rate แบบนี้ก่อนฮะแล้วคุณจึงเอามันแทนค่าไปในสมการฮะข้อนี้สำหรับผมมันยากเกินไปถ้าเป็นข้อสอบพวกคุณจะไม่ได้เจอแบบนี้มันจะง่ายกว่านี้ครับบวกกับ annuity กันนะถูกต้องครับใช่ๆกรอบเกียร์ถูกต้องฮะมันเป็น single sum บวกกับตัว annuity เพียงแต่ว่าความยากมันคืออะไรรู้ป่ะคือคุณต้องหาตัวดอกเบี้ยไงนั่นแปลว่าคุณต้องอาศัยการแทนค่าลงไปฮะทดสอบดูเป็น trial and error คุณต้องลองค่าที่1ดูดิว่าค่าที่1มันได้มั้ยถ้าค่าที่1ไม่ได้คุณต้องลองแทนค่าที่2เข้าไปฮะจนกว่าค่าที่ได้2ข้างมันเท่าๆกันไอ้นั่นคือคำตอบฮะนี่คือความยากของมันเนี่ยนะซึ่งข้อนี้ผมว่ายากเกินไปถ้าเป็นแนวข้อสอบคุณจะง่ายกว่านี้เยอะนะแล้วคุณทำได้อ่ะโอเคฮะผมว่าเพียงพอแล้วกับชีวิตพวกเราตอนนี้ส่วนข้อนี้นะฮะไหวไหมเนี่ยถ้าไหวกด1ไม่ไหวกด2ฮะหรือข้อเดียวแล้วแต่ว่าไหวปะถ้าไหวกด1ไม่ไหวกด2ครับ ไหวไหมถ้าไหวกด1ไม่ไหวกด2โอเคเดี๋ยวข้อ2ไอ้ข้อสุดท้ายผมให้เฉลยไปแล้วกันนะฮะเดี๋ยวข้อนี้ผมให้เฉลยคราวนี้ทุกคนฟังแนวข้อสอบไหมฟังแนวข้อสอบเดี๋ยวไปจะได้ไม่ต้องปวดหัวสงสารเด็กแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมพูดแนวข้อสอบมันจะรีบไปนอนกันดีกว่าแยกย้ายไปนอนกันดีกว่านะจะได้กลับบ้านนอนนะครับโอเคแนวข้อสอบนะฮะอย่างแรกนะแนวข้อสอบอันที่หนึ่งนะซึ่งตรงนี้ถ้าใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมไปพิมพ์ใน Facebook Group อีกรอบนึงนะถ้าฟังไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวถัดไปไฟไหม้นะฮะอันที่หนึ่งนะฮะอย่างแรกนะให้คุณใช้ตัวเครื่องคิดเลขเขียนหยาบๆแล้วกันนะแบบที่มันยกกำลังได้อาจจะเป็นเครื่องเลขแบบวิทยาศาสตร์ก็ได้นะฮะคุณดูที่มันสามารถยกกำลังได้นะฮะถอดรูทได้เทคล็อกได้มีตัวเอ็กซ์โพเนนเชียลอย่างเงี้ยเอามาใช้ได้แต่ผมไม่อนุญาตเครื่องคิดเลขที่เป็นตัว financial calculator ซึ่งอันนี้ผมบอกไปแล้วใน Facebook group นะฮะตรงนี้ผมไม่อนุญาตเลยเพราะว่าถ้าคุณมีปุ๊บแล้วเนี่ยคุณจะเหมือนกับคุณใส่ตีนกบว่ายน้ำคุณจะว่ายเร็วมากเลยแล้วมันจะไม่ได้วัดสมองอะไรคุณมากเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยได้วัดเด็กอ่ะผมเลยไม่ค่อยอยากให้เอาเข้ามาใช้นะฮะแล้วมันแพงนะมันแพงนั่นคือไม่อนุญาตเครื่องคิดเลขที่เป็นตัวนี้นะที่เป็น financial calculator ไม่โอเคให้คุณใช้แบบวิทยาศาสตร์ได้นะครับหรือเป็นเครื่องเลขแบบว่าธรรมดาแต่ว่ามันต้องมีล็อกมี exponential ยกกำลังอะไรเนี่ยโอเคครับอันที่สองฮะข้อสอบเป็น multiple choice และอาจจะมีข้อเขียนและอาจจะมีข้อเขียนตรงเนี้ยผมยังไม่ตัดสินใจว่าผมจะให้มีไหมแต่ผมคิดว่าอาจจะมีข้อเขียนสักข้อสัก 1-2 ข้อแล้วกันนะเดี๋ยวเผื่อไม่อยากให้เป็นสัญญาเพราะยังไม่เอาข้อสอบนะฮะ1-2ข้อเป็นข้อเขียนเฮ้ยจริงๆนะการออกข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเนี่ยนะฮะมันเป็นการช่วยนักศึกษานะเพราะถ้านักศึกษาผิดช้อยเนี่ยนักศึกษาผิดก็คือผิดไปเลยนะแต่ข้อเขียนเนี่ยมันยังพอแบบว่าถ้าคุณทำได้นะฮะมันยังพอมีคะแนนบ้างนะฮะอาจจะมีสักข้อหรือ2ข้ออาจจะมีผมคงไม่สามารถบอกได้ว่าข้อเขียนออกเรื่องอะไรเพราะคุณต้องไปอ่านเต็มสอบมาผมขอไม่บอกแล้วกันแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีคุณดูคำว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีนะฮะอาจจะมีซึ่งถ้ามีนะคุณไปดูพวกพูฟฮะถ้ามีนะคุณไปดูพวกพูฟให้ดีซึ่งไอ้พูฟนี่นะฮะผมเตือนพวกคุณแล้วนะว่าคุณต้องพูฟได้นะผมเตือนไปรอบที่10แล้วอะรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้อะนะฮะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยคุณจำไอ้ข้อเมื่อกี้ได้ไหมไอ้ข้อที่เป็นตัวไอ้เรื่องหุ้นเมื่อกี้ถ้าคุณพูฟไม่ได้อะคุณไปจำสูตรเข้าไปนะ
คุณไปกาข้อผิดเฉยเลยนะนะฮะเหมือนในควิสอ่ะนะครับ พวกคุณนี่อารมณ์ขันนะนะฮะนะครับดังนั้นอาจจะมีข้อเขียนคุณว่าอาจจะมีนะฮะผมยังไม่ออกข้อสอบนั่นคือผมจึงพูดกว้างๆแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันเป็นการไปฟิกเป็นสัญญาผมไม่ได้สัญญาอะไรกับพวกคุณนะตรงนี้แต่แค่บอกแนวทางนะครับนั่นคือจะมีช้อยนะฮะกับอาจจะมีข้อเขียน1ถึง2ข้อนะครับอันที่3เดี๋ยวนะคุณอย่าเพิ่งแกล้งผมก่อนนะเห็นว่าคุณหลายคนแกล้งผมนะเห็นอารมณ์ดีแล้วชอบแกล้งผมนะครับคุณอันที่3นะฮะเดี๋ยวนะจะพูดเรื่องอะไรลืมเลยเนี่ยลืมเลยอ่ะโอเคจดโอเคจดสูตรเอางี้จดอะไรไปก็ได้ฮะจดบทสวดมนต์ไปแนะนำจดบทสวดมนต์นะฮะจดอะไรก็ได้นะฮะจดอะไรก็ได้ในกระดาษ A4 1แผ่นหน้าหลังนะอันนี้อนุญาตเลยอ่ะนี่ถือว่าใจดีนะฮะจะคือคำครูจดเข้าไปอะไรก็ได้เข้าไปใน A4 1แผ่นนะคือหน้าหลังนะแต่ห้ามแปะโพสต์อิทนะคุณอย่ามาหัวหมอนะฮะบอก1แผ่นปุ๊บโอเคผมแปะโพสต์อิทแผ่นครึ่งเข้าไปไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอานะฮะ A4 1แผ่นจดอะไรไปก็ได้ฮะบทสวดมนต์ก็ได้บทอะไรบูชาครูอะไรก็ได้นะฮะเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่งแกล้งผมก่อนแล้วคุณเริ่มแกล้งผมแล้วนะฮะเดี๋ยวนะคราวนี้ข้อสอบเนี่ยออกทำไมลายมือไม่สวยเลยวะออกถึงเรื่องสุดท้ายคืออะไรเมื่อกี้ยูนิฟอร์มนะ distribution นะครับคือนักศึกษาจำให้ดีผมสอนอะไรไปผมออกถึงข้อสอบเป็นแค่นั้นถ้าคุณไปอ่านหนังสือแล้วคุณไปเจอเรื่องของสมแนะไปเจอเรื่องของตัว geometric distribution แบบเนี้ยหรือคุณไปเจอข้อสอบไปเจอ distribution แบบ exponential distribution พวกนี้ผมไม่สอบนะคือผมสอบแค่ผมสอนอะไรบ้างเรามาทวนนิดนึงผมสอนเรื่องของตัวเอาเรื่องของ prop ก่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณจะอันแรกนะฮะเรื่องของตัว binomial ซึ่งจริงผมมีโจทย์นะเดี๋ยวผมแต่ว่าผมไม่ทำแล้วเดี๋ยวผมถ่ายภาพที่เป็นเฉลยให้กับคุณเลยดีกว่าเดี๋ยวคุณได้ไปดูถ้าคุณสงสัยคุณมาถามผมแล้วกัน binomial distribution นะครับปัวซองนะฮะเขียนยังวะปัวซองนะครับไอเนี้ย 100% เลยคือ standard คุณไปดูให้ดีนะ standard normal อันเนี้ยสอบ 100% เลยแล้วคุณต้องใช้หลัง midterm ด้วยนะเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ uniform distribution อันเนี้ย4ตัวเนี้ยคุณไปดูให้ดีสอบแน่นอนนะฮะชัวร์ค่า prop นะฮะเรื่อง probability ทั้งหมดอ่ะที่สอนไปอ่ะนะครับออกสอบนะครับผมแนะนำว่านักศึกษาลองดูว่าโจทย์ที่ผมให้ไปทั้งที่เป็นตัวในเลคเชอร์และทั้งที่เป็นควิสมีอะไรบ้างโจทย์เหล่านั้นนักศึกษาต้องทำได้ครับถ้าคุณทำได้เนี่ยผมคิดว่านักศึกษาน่าจะสบายใจในการสอบแล้วแหละคือมันก็วนไปวนมาแค่นั้นแหละนะฮะไม่ได้ยากหรอกนะครับคราวนี้เรื่องก่อนเรื่องนี้จะมีอะไรเรื่องของตัว TVM ก็เรื่องของตัว single sum ใช่ไหมนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวนี้ฮะของตัว annuityperpetuity นะครับคราวนี้มีคนถามผมมาว่าเรื่องของตัวการจ่ายกระแสเงินนะครับในกรณีที่ว่าตัวการเกิดของกระแสเงินกับการทบต้นไม่เท่ากันตรงนี้มันมีออกในวิชานี้ไหมนะฮะเรื่องนั้นผมไม่ออกสอบในวิชาผมนะคุณจะได้สบายใจนะครับก็คือที่ว่ามันมีการจ่ายกระแสเงินเป็นแบบรายปีแต่ว่าทบต้นแบบเป็นรายอาจจะเป็นรายไตรมาสอย่างนี้อันนี้ผมไม่ออกสอบแล้วกันนะครับผมสอบเฉพาะในสิ่งที่ผมสอนไปนะนั้นผมคิดว่าก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเราก็คงจะไปเจอกันทีเดียวก็คือช่วงสอบไฟนอลเลยถ้าในระหว่างนี้ใครมีคำถามนะครับสามารถนะเสร็จมาถามผมได้นะครับแล้วก็ผมจะเลิกติดต่อกับนักศึกษาเนี่ย2วันก่อนสอบนะเพราะเดี๋ยวข้อสอบมันจะรั่วนะฮะแล้วมันก็ไม่ดีนะครับอ่ะใครมีคำถามอะไรบ้างผมเกินเวลามา4นาทีแล้วมีคำถามไหมครับโอเคฮะถ้าทุกคนไม่มีคำถามแล้วกดเลขหนึ่งเข้ามาหน่อยฮะจะได้ชัวร์กดเลขหนึ่งมาหน่อยเลยจะได้ปล่อยละข้อสอบมีกี่ข้อข้อสอบมีกี่ข้อผมตอบไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่ออกข้อสอบนะครับดังนั้นขออนุญาตไม่ตอบตรงนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นสัญญานะผมขออนุญาตไม่ตอบนะครับให้แนวทางไปว่าคุณไปเตรียมตัวอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเชิญอวยพรหน่อยใช่ไหมอ่ะทุกคนนะผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองทุกคนโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวระหว่างนี้คุณก็เตรียมตัวสอบมีคำถามคุณน่าเสร็จมาถามได้นะครับจำไว้นะว่า2วันก่อนสอบผมไม่คุยแล้วนะครับคุยแค่ในระหว่างช่วงนี้แล้วกันอ่ะโอเคครับดังนั้นวันนี้ผมขอจบเท่านี้เดี๋ยวตัววิดีโอผมลงให้นะครับ
คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วทุกคนโชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหลังมิดเทอมแล้วกันนะทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จในการสอบนะครับทุกคนทุกวิชาด้วยนะครับวันนี้จบเท่านี้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับโชคดีครับโชคเอโชคเอผมรีบแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ทุกคนได้ไปเตรียมตัวสอบกันนะครับโชคเอครับโชคเอไปแล้วนะ